วมเรื่องเล่าสุดช็อกสนับสนุนโดยกองสลากพลัสลอตเตอรี่ออนไลน์ถูกกว่าซื้อง่ายโอนไวจ่ายเต็มเอาล่ะคืนนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นกันที่เรื่องของน้องหนึ่งน้องหนึ่งเกียร์8 Ghost นะครับชื่อเรื่องว่าคืนนั่งห้างนะเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันเป็นเรื่องแรกในคืนนี้นะครับน้องหนึ่งเนี่ยผมจำได้ว่าเคยมาเล่ากับผมล่าสุดเนี่ยสนุกมากนะครับเดี๋ยวคืนนี้ให้น้องพังนะติดต่อกลับไปที่น้องหนึ่งนะเราจะมาว่ากันที่เรื่องนี้นะฮะเรื่องของคืนนั่งห้างว่าเป็นอย่างไรนะครับด้านนอกพร้อมไหมฮะนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เราจะมาติดตามเรื่องนี้กันจากสายของน้องหนึ่งนะครับเห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่คนอื่นเล่านะคนอื่นเล่าแล้วน้องหนึ่งเอามาเล่าต่อนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ป่านะฮะป่าพื้นที่หนึ่งก็แล้วกันในจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือครับผ่านมาได้ประมาณ40กว่าปีละเรื่องนี้เป็นอะไรตอนนี้น้องหนึ่งอยู่กับเราในสายครับหนึ่งสบายดีสวัสดีครับพี่ป๋องสวัสดีครับน้องสบายดีครับสบายดีครับพี่นะฮะคือก่อนจะเล่าต้องกราบสวัสดีพี่ป๋องทีมงานแล้วก็ คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับครับผมก็เรื่องนี้นะครับก่อนจะเล่าเลยเนี่ยก็ต้องอยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านอยากให้พี่ป๋องทีมงานเนี่ยอยากจะให้ฟังเป็นเรื่องเล่านะครับเพราะว่าผมฟังเพื่อความบันเทิงเนาะเพราะว่าผมก็ได้รับฟังมาอีกทีนึงผมก็ไม่สามารถที่จะการันตีหรือยืนยันได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับก็แต่คนที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยท่านเป็นข้าราชการบำนาญเพิ่งจะเกษียณไปได้ไม่กี่ปีเท่าไหร่ท่านได้เล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปเลยสมัยที่ท่านเรียนอยู่เนี่ยท่านก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าเจ้าป๊อกป๊อกเนี่ยก็คือเรียนมารุ่นเดียวกันเลยเรียนมหาลัยเข้าปี1ปี2มาด้วยกันแล้วก็สนิทสนมกันมากอ่ะทีนี้เนี่ยในระหว่างที่กำลังเรียนมหาลัยอยู่เนี่ยป๊อกก็คุยให้ฟังบอกเฮ้ยเนี่ยบ้านข้าเนี่ยมีป่านะเว้ยนู่นนี่นั่นก็คือคุยวิถีชีวิตชาวบ้านพื้นเมืองให้กับตัวผู้เล่าฟังตัวผู้เล่าด้วยความที่ว่าท่านเนี่ยเป็นคนกรุงเทพท่านเป็นลูกคนมีสตางค์ท่านก็บอกเฮ้ยชีวิตก็ไม่เคยไปเจออะไรที่มันลำบากไปเดินปงเดินป่าอะไรท่านก็ไม่ค่อยเคยเท่าไหร่ท่านก็เลยบอกเออจริงเหรอจริงเหรออะไรประมาณนั้นจนเรียนจบมหาลัยปุ๊บท่านก็ได้รับเข้าทำงานเป็นข้าราชการอยู่หน่วยงานแห่งหนึ่งนะครับผมทีนี้เนี่ยท่านก็เฮ้ยเราก็ได้ทำงานแล้วก็หวนคิดถึงเพื่อนคิดถึงเพื่อนก็เลยส่วนตอนนั้นที่ติดต่อกันก็คือติดต่อกันทางจดหมายเนาะท่านก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวเราอยากจะไปลองไปเยี่ยมเพื่อนดูก็แล้วกันว่าเป็นอะไรยังไงท่านก็เลยเขียนจดหมายไปบอกว่าอ่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยข้าจะเดินทางไปหาแกนะลงรถไฟถึงเวลานี้เวลานี้อะไรประมาณนั้นก็คือบอกอะไรไปเรียบร้อยจนพอถึงวันเดินทางนะครับตอนนั้นเป็นเย็นวันศุกร์เพราะท่านทำงานจันทร์ถึงศุกร์เย็นวันศุกร์ปุ๊บเนี่ยท่านขึ้นรถไฟที่สถานีกรุงเทพเนี่ย20:00ก็ขับรถไฟก็ไปถึงนู่นเพราะว่าในใบตั๋วเนี่ยมันเพราะว่าในตารางรถไฟบอกว่าจะถึงนู่นประมาณ4-5ก็เลยไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ลงรถไฟที่สถานีนี้เป็นสถานีของอำเภอนั้นน่ะแล้วก็ถึงประมาณเกือบ4:30เลทนิดนึงทีนี้พอท่านลงปุ๊บท่านก็ยืนรอเพื่อนและมองหาเพื่อนและไม่รู้เพื่อนได้รับจดหมายเราก็จะมาหรือเปล่าปรากฏว่าเพื่อนก็มารอจริงๆก็เลยเอ้ยเนี่ยไม่ได้เจอกันเป็นปีแล้วก็กอดเข้ากอดกันเรียนคุยนู่นนู่นนี่นั่นกันอะไรกันคิดถึงอ่ะแล้วก็บอกเดี๋ยวเองไปกินกาแฟก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวรอรถเช้าช่วง6:00รถ2 แถวเดี๋ยวก็เราจะได้เดินทางไปที่บ้านข้ากันอะไรประมาณนั้นก็ทั้งสองคนก็ไปนั่งดื่มกาแฟกันดื่มกาแฟกันปุ๊บจนเวลาประมาณ6:00ก็เริ่มสว่างแหละก็บอกว่าไปรถ2 แถวเที่ยวแรกมาก็เดินไปขึ้น2 แถวกันก็ขับรถไปขับไปเรื่อยๆรถ2 แถวก็พาขี่ไปในตัวอำเภอก็ออกไปเขตชนบทพอไปถึงเขตชนบทช่วงเวลาประมาณสัก7:00นิดๆก็ไอ้เพื่อนมันก็กดออดแล้วก็ลงรถกระจายตรงจ่ายตังค์กันพี่ป๋องตัวของผู้เล่าบอกว่าโอ้โหนี่ครั้งแรกเลยที่แกจะได้เดินบนถนนที่มันเป็นทางลูกรังอ่ะแกบอกว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยต้องเดินเข้าไปเหรอไม่มีรถเข้าออกมารับเหรอบอกไม่มีต้องเดินอ่ะนี่แหละชีวิตมันนอกแท้ๆเลยเดินเข้าไปอีกไม่ไกลเท่าไหร่เดี๋ยวก็ถึงบ้านข้าแล้วทั้งสองคนก็เดินเข้าไปกันเดินเข้าไปกันพอไปถึงช่วงทางแยกเนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวค่อยไปบ้านข้าก็แล้วกันเดี๋ยวไปบ้านอาข้าก่อนเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยข้าจะพาแกไปนั่งห้างไปนั่งห้างไปประจนภัยแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาที่บ้านข้าโอเคก็เลยแยกออกจากทางถนนเส้นหลักก็มันจะเป็นไร่ข้าวโพดอ่ะพี่ป๋องก็เดินเลาะเข้าไปเรื่อยเดินเข้าไปได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ไปเจอกับกระท่อมหลังหนึ่งซึ่งก็เป็นกระท่อมชาวไร่ทั่วไปอ่ะก็มีชาย
รายการคนนั่งอยู่ก็แนะนำให้รู้จักอันนี้คือเป็นอาค่ะนะน้องชายพ่อเขามาเฝ้าไล่อยู่นี่เขาจะพาเราไปนั่งห้างในค่ำคืนนี้อะไรประมาณนั้นหลังจากที่นั่งพักนึงพักเหนื่อยกินข้าวกินปลาอะไรกันเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณอาของไอ้เจ้าป๊อกเนี่ยก็เลยชี้ไปว่านู่นน่ะที่เราจะไปนั่งห้างกันอยู่เขาลูกนู่นน่ะซึ่งมองโดยตาเปล่าๆบอกโอ้ยเดินแป๊บเดียวก็ถึงตอนนั้นเป็นเวลา11 โมง10 โมงกว่าพอเดินเข้าจริงๆพี่ป๋องครึ่งวันก็ยังไม่ถึงเลยครับครับพอไปถึงนู่นก็ประมาณสัก5 โมงเย็นแล้วอ่ะย่ำค่ำแล้วอ่ะบอกเนี่ยเดี๋ยวเองต้องรีบเดินนะพอดีว่าเดี๋ยวข้ามาขัดห้างรอแล้วก็รู้ว่าเองจะมาเนี่ยอาก็เลยมาขัดห้างรอเรียบร้อยแล้วก็จะให้มานั่งห้างกันอะไรกันพอไปถึงห้างเนี่ยมันโผเพมากเกือบ6 โมงอ่ะพี่ก็เลยแบบไปรีบขึ้นห้างกันก็อย่างที่นั่นแหละก็ตัดไม้พงไม้ไผ่ขึ้นไปแล้วก็มีเสบียงมานิดหน่อยน้ำดื่มนิดหน่อยไม้ไผ่นี่ก็เอาไว้เวลาเราฉี่เพื่อที่จะไม่ให้ฉี่ลดลงมาทีนี้ตัวของผู้เล่าเนี่ยท่านก็บอกว่าเฮ้ยเราแบบคือลุ้นมาจะเจออะไรวะคืนนี้เจอเสือมั้ยคือพูดพึมพำอ่ะพอพูดถึงเสือปุ๊บเพื่อนหันมาตบปากเลยอืมบอกมึงจะพูดถึงเสือทำไมเข้าป่าใครเองพูดถึงเสือใช่แล้วก็เออลืมไปโทษทีอะไรประมาณลุงแต่ว่าตัวของนายพานเนี่ยคุณอาของไอ้เจ้าป๊อกเนี่ยมองตาขวางเลยอ่ะครับคือแบบเหมือนไม่พอใจในคำพูดของผู้เล่าอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรก็เดินขึ้นไปกันขึ้นปีนค่อยๆปีนขึ้นห้างกันเพราะห้างมันค่อนข้างใหญ่ๆปลูกไว้ตรงต้นกระบอกถ้าจำไม่ผิดผู้เล่าบอกว่าตรงนั้นมันจะเป็นโป่งด้วยแล้วมันจะมีต้นกระบอกอยู่และกลางคืนเนี่ยถ้าโชคดีจะมีสัตว์จะเจอพวกหมูป่าเจอพวกแรดพวกอะไรเนี่ยมันจะมากินดินโป่งเขาพูดอย่างนั้นนะทีนี้ก็นั่งห้างก็คุยกันอ่ะสองคนเพื่อนก็คุยกันแบบเหมือนกับไม่ได้เจอกันนานแล้วก็เอ้ยเนี่ยรำลึกความหลังกันนู่นนี่นั่นอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ว่าสีหน้าของนายพานเครียดมากเลยคือตัวของผู้เล่าเนี่ยหันไปมองนายพานเนี่ยแกบอกโอ้เครียดมากหน้าตามันจะเครียดไปไหนเนี่ยอะไรประมาณนั้นจนแบบเวลามันล่วงเข้าสู่วัยดึกอะช่วงเข้าสู่เวลาดึกอะพี่ป๋องคือตอนนั้นอะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ 4-5 ทุ่มแล้วแต่ว่าบรรยากาศมันเงียบมากคือถ้าเป็นป่าทั่วไปเนี่ยตัวของผู้เล่าบอกว่าน่าจะมีเสียงลิงหลีดเลไลอะไรใช่ไหมเสียงนกแมงกลางคืนอ่ะแต่ที่มันเงียบแบบบอกไม่ถูกอ่ะจนตัวแกเริ่มจะเหนื่อยเพราะว่าแกก็เดินมาทั้งวันแล้วแกก็เหมือนจะเคลิ้มหลับพอแกเคลิ้มหลับปุ๊บเนี่ยแกได้ยินเสียงคนเรียกเสียงคุ้นมากเลยอ่ะบอกพี่ไอตัวของผู้เล่าเนี่ยแกก็เหนียวหูฟังเฮ้ยใครมาเรียกวะดึกก็เลยลืมตาขึ้นมาลืมตาแบบงูเงียนะครึ่งหลับครึ่งตื่นนะพี่ทีนี้ตัวผู้เล่าก็เลยหันลงไปมองปุ๊บปรากฏว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ผู้หญิงคนนั้นคือน้องแจงน้องแจงนี่คือเป็นรุ่นน้องในคณะที่เป็นแฟนกับตัวผู้เล่าคือตอนนี้น้องแจงเรียนอยู่ปี 3ครับทีนี้พอเห็นว่าเป็นน้องแจงปุ๊บเฮ้ยไอ้แจงเองมาได้ไงเนี่ยคือเขาตะโกนออกมาอย่างนี้นะแล้วตัวของน้องแจงก็พูดว่าเนี่ยพี่ทำไมพี่มาบ้านพี่ป๊อกแล้วพี่ไม่ชวนหนูไปหาพี่ที่บ้านมาเนี่ยพี่ทำไมพี่ไม่ชวนหนูเลยเอ้ยก็พี่กลัวหนูลำบากพี่จะมาหาเพื่อนเฉยๆอะไรประมาณนั้นเนี่ยลงมารับหนูหน่อยเนี่ยหนูเดินมาเนี่ยกว่าจะตามหาเจอพี่รู้ไหมว่าหนูเหนื่อยแค่ไหนเป็นเสียงของน้องแจงพูดมาอย่างนั้นตัวของผู้เล่าเนี่ยท่านก็เลยรีบจะปีนลงไปเพื่อที่จะไปหาแฟนสักพักหนึ่งไอ้เจ้าป๊อกกระชากคอเสื้อเลยดึงขึ้นมาก็ดึงคอเสื้อขึ้นมาพอดึงคอเสื้อเฮ้ยไอ้ป๊อกไอ้ป้ามึงจำไอ้แจงไม่ได้เหรอรุ่นน้องไงกูรู้มึงขึ้นมาก็ดึงพยายามดึงนะดึงขึ้นมากูบอกให้ขึ้นมาสักพักหนึ่งนายพานเอาปืนจ่อหัวผู้เล่าบอกว่าถ้ามึงลงไปกูจะระเบิดหัวมึงเดี๋ยวนี้เพราะว่าถ้ามึงลงไปยังไงมึงก็ตายอยู่ดีทีนี้ตัวของผู้เล่าเหมือนได้สติพี่ป๋องก็เลยรีบไถขึ้นมาเฮ้ยเชื่อฟังคนเฒ่าคนแก่ดีกว่าเชื่อฟังนายพานดีกว่าดีแล้วถูกเนี่ยพี่ทำไมพี่จำเรื่องของเราไม่ได้เหรอเนี่ยพี่คิดได้ไงว่าหนูเป็นตัวปลอมพี่รู้ไหมเด็ดเดทแรกของเราที่เราไปเดินห้างไทยเดมารูนู่นนี่นั่นคือเขาสาธยายได้หมดทุกเรื่องเลยคือบอกข้อมูลได้หมดเลย
ถูกเนี่ยเดทแรกที่พี่พาผมไปเดินห้างไทยเดมารูนะไปนั่นไปนี่เฮ้ยไอ้ป๊อกว่าอีแจงจริงๆว่ะครับเขาพูดกับเพื่อนเขาเออป๊อกก็เลยสวนมาว่ามึงจะบ้าเหรอมึงขณะมึงมาเนี่ยมึงยังต้องมีนายพานนำมาใช่มึงคิดหน่อยสมองมึงคิดหน่อยแล้วผู้หญิงตัวคนเดียวอ่ะทำไมคือต้องมันจะมาได้ยังไงใช่ปึ้งสักพักนึงตัดลำคาญพี่ป๋องครับตัดลำคาญนายพานก็เลยเอาปืนน่ะยิงแสกหน้าไอ้น้องแจงเลยยิงจากปรากฏว่าพอยิงปั้งปุ๊บเสียงร้องมันโคกเลยเหรอคือยิงจากบนห้างครับยิงจากบนห้างลงมาหายไปเลยทีนี้แค่นั้นแหละครับนายพานไอ้คุณอาของไอ้ป๊อกบอกมึงอย่านอนไอ้หนุ่มคืนนี้ถ้ามึงนอนมึงตายเขาบอกอย่างนี้ก็เลยนั่งทูสีกันแบบเครียดๆคือด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนกรุงเทพเขาไม่มาเคยมาเจอเหตุการณ์แบบนี้พี่ป๋องเขาก็เลยแบบงงอ่ะเฮ้ยโอ้ยอะไรวะคือแบบหากำลังหาคำตอบเอาวิทยาศาสตร์มาตีกับไสยศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยก็จนแบบรุ่งเช้าเลยเสียงไก่ป่าเสียงอะไรขันแบบคือแบบตอนนั้นบอกเลยว่าโล่งมากตัวนายพานพอเห็นตะวันทอแสงปุ๊บแกก็ไปลงกลับบ้านกันเราดีแล้วไม่ได้เอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่ครับหมูป่าไม่ต้องเห็นมึงเห็นยิ่งกว่าหมูป่าอีกมึงได้เห็นเสือสมิงเลยอื้อหือแค่นั้นแหละครับก็ไต่ประกันลงมาเดินกลับพอเดินกลับโหพี่ป๋องกว่าจะเดินถึงก็ครึ่งวันน่ะไปถึงบ้านนายพานก็เป็นเที่ยงอ่ะครับก็ทีเนี้ยนายพานก็เลยบอกพวกมึงกลับกันเถอะเหนื่อยแล้วจะนอนเมื่อคืนก็ไม่ได้หลับได้นอนเลยนอนเฝ้าไอ้หนุ่มคนนี้สองคนก็เลยเดินกลับกันก็เดินไปเรื่อยๆก็คุยเนี่ยโหเฮ้ยก็คือคุยกันเรื่องเมื่อคืนกันน่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้หรือวะฝันไปหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นไม่ฝันหรอกเองเจอยังไงมันก็คืออย่างนั้นแหละแต่ถ้าเมื่อคืนไม่ได้ถ้าเองมานั่งคนเดียวเองตายไปแล้วครับก็คือพูดอย่างนั้นก็เลยเดินคุยกันจนเข้าไปในหมู่บ้านจนเข้าไปในหมู่บ้านของเจ้าป๊อกเนี่ยก็เลยบอกเดี๋ยวเข้าบ้านไปไหว้พ่อไหว้แม่ซะเตรียมกงเตรียมของฝากไว้แล้วอะไรประมาณนั้นก็เลยเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปกันปุ๊บเนี่ยนู่นน่ะบ้านข้าอยู่ตรงนี้นู้นนะก็ชี้ไปที่บ้านตัวเองก็เดินเข้าไปแต่ทำไมเฮ้ยบ้านทำไมมันมีคนเยอะจังเฮ้ยไอ้ป๊อกบ้านมึงมีงานเหรอทำไมคนเยอะบ้านกูมีงานก็เดินเข้าไปกันปรากฏว่าพอเข้าไปถึงตัวบ้านเนี่ยบ้านของป๊อกมีงานจริงๆแต่เป็นงานศพนะแต่เป็นงานศพก็เดินเข้าไปก็เลยสวัสดีครับผมเนี่ยเป็นเพื่อนของป๊อกนั่นนู่นนี่นั่นทีนี้ตัวของผู้เล่าเนี่ยจัดงานไอ้ป๊อกใครตายวะคือเลยจะหันมาถามเพื่อนไอ้จอยป๊อกก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วว่ะทีนี้แกก็เลยเดินเข้าไปในบ้านคนก็มองดูแกเนาะก็ไปเห็นปรากฏว่าไปเห็นงานศพเนี่ยกำลังตั้งสวดศพซึ่งศพนั้นเป็นศพของไอ้เจ้าป๊อกแล้วบ้านถัดไปก็มีงานศพอีกบ้านถัดไปก็มีงานศพอีกซึ่งงานศพนั้นก็เป็นงานศพของนายทานซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของไอ้เจ้าป๊อกเหรอแค่นั้นแหละพี่ป๋องครับจอดับเลยวุบดับไปเลยจอดับเลยแกบอกว่าจอดับเลยครับหลังจากนั้นน่ะก็ปฐมพยาบาลกันอยู่พักมาฟื้นอีกทีประมาณช่วงเกือบ4โมงเย็นมาฟื้นอีกทีช่วง4โมงเย็นก็คือแบบโอ้ยยาดมยาหม่องมาเต็มเลยอ่ะครับพอตื่นขึ้นมาปุ๊บก็นอนอยู่ในบ้านนั่นแหละโรงศพของป๊อกก็ห่างคือทีนี้ด้วยความที่เฮ้ยงงเว้ยคือมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยเล่าทีนี้พ่อแม่ของป๊อกก็มาถามว่าเนี่ยหนูมาถูกได้ยังไงเนี่ยคือก่อนที่หนูจะมาเนี่ยป๊อกมันได้รับจดหมายนะว่าหนูจะมาเที่ยวบ้านแล้วเขาก็ไปหาของหาอะไรเนี่ยมาเตรียมไว้พวกของป่าพวกหน่อไม้พวกผักพวกเห็ดอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้หนูกลับกรุงเทพปรากฏว่าไอ้ป๊อกกับอามันเนี่ยโดนงูกัดตายก่อนที่หนูจะมาถึงเพียง2วันครับแล้วทีนี้ก็เฮ้ยคือตอนนั้นยังไม่พูดอะไรนะคือเพราะว่าคนที่นั่นน่ะเขาเข้าใจว่าตัวของผู้เล่าเนี่ยเดินทางมาถึงแล้วทีนี้ตัวของผู้เล่าก็เลยบอกว่าเนี่ยพ่อแม่ผมเนี่ยเมื่อคืนไอ้ป๊อกกับอาเนี่ยพาไปนั่งห้างที่โป่งรู้มาแล้วครับทั้งคืนเลยเจอนู่นเจอนี่คือเล่าให้ฟังกันก็เลยบอกว่าเฮ้ยก็คือมันก็หาคำตอบไม่ได้อะพี่ป๋องเรื่องมันมีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวนะแสดงว่าสิ่งที่ผู้เล่าเจอก็คือผีนะมีทั้งผีแฟนผีเพื่อนผีนายพรานครับ
แต่ตัวของแฟนไม่เสียนะปัจจุบันเขาก็อยู่ด้วยกันนะคุณแจงคุณแจงเนี่ยคุณป้าแจงเนี่ยตัวแฟนอ่ะยังอยู่แต่ว่าวันนั้นที่จำแรงแปลงร่างมาเนี่ยคือเสือสมิงใช่ครับแปลงร่างมาเป็นแจงแฟนของผู้เล่าแล้วก็บอกข้อมูลถูกต้องด้วยที่ว่าเคยไปนัดดงนัดเดทกันที่ไดมอลงไดมารูถูกด้วยครับไม่นะตอนนั้นเดี๋ยวนะหนึ่งพี่บองถามนิดนึงแล้ววันที่ผู้เล่ามาเจอกับนายพรานมาเจอกับก้องอ่ะตอนนั้นอ่ะเขามาเจอกันได้ยังไงอ่ะก็คืออย่างที่ผมบอกอ่ะครับเขาลงรถเขาคือเขาเขียนจดหมายมาบอกว่าเขาจะเดินทางวันนี้จะไปถึงตรงนี้ส่งจดหมายไปล่วงหน้าเป็นอาทิตย์เลยแล้วเขาก็เดินทางด้วยรถไฟมาพอมาถึงสถานีปลายทางเนี่ยเขาก็เจอตัวของป๊อกเนี่ยยืนรออยู่แล้วครับครับผมแล้วก็ตัวของป๊อกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอรถสองแถวเที่ยวแรกก็เดี๋ยวไปกลับบ้านกันประมาณนั้นครับผมเดี๋ยวนั้นแล้วตอนที่มารับที่สถานีรถไฟอ่ะตอนนั้นป๊อกเสียยังเสียแล้วเสียมา2วันแล้วครับแสดงว่าตั้งแต่ไปรับตรงท่าสถานีรถไฟแล้วสิครับโอ้โหก็นี่คือถึงเรียกว่าผีหลอกไงพี่อ๋อไปรับเพื่อนไปรับผู้เล่ามาเสร็จแล้วก็พามาหานายพรานซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าถูกไหมมีศักดิ์เป็นคุณอาครับเป็นศักดิ์เป็นคุณอานะน้องพ่อนะนะครับแล้วก็พากันไปนั่งห้างครับแต่ว่าทั้งหมดในคืนนั้นเนี่ยคือทั้งหมดคือตายไปแล้วถูกเขาตายมาได้2วันก่อนที่ตัวของผู้เล่าจะมาแต่คือจดหมายนะมาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยแต่คือตัวของป๊อกเนี่ยกับคุณอาเหมือนกับไปหาของอะไรต่างๆเพื่อเตรียมที่จะให้กลับกรุงเทพของฝากอ่ะเผอิญว่าไปโดนงูกัดตายทั้ง2คนเลยโอ้โหแล้วตกลงคืนนั้นเนี่ยเจออะไรฮะโอ้โหดูดิใช่หนักกว่าเสือสมิงเลยโอ้ผมบอกก่อนว่านี่คือเป็นเรื่องเล่านึกว่าฟังนะนะเป็นเรื่องเล่าเป็นผมใช้ว่าเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะฮะอย่างที่หนึ่งเล่าไว้ตอนเริ่มต้นว่ามองว่าเป็นเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าเกี่ยวกับในป่ามีเยอะแยะมากมายครับโดยเฉพาะเรื่องที่ขึ้นไปนั่งห้างแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องเสือสมิงเรื่องแบบเนี้ยมีมาตั้งแต่สมัยนมนานแล้วนะแต่ถามว่าพวกเราเองพี่เองไม่พี่ไม่เคยเจอไม่แน่ใจว่าตัวหนึ่งเคยเจอไหมแต่ผมเชื่อว่าในยุคสมัยนี้ผมว่าจะมีใครได้เห็นเสือสมิงไหมผมว่าในยุคนี้สมัยนี้ไม่มีนะหนึ่งนะน้อยมากครับเพราะป่ามันไม่มีแล้วโอ้หรือถ้ามีป่ามันก็น้อยมากอ่ะมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่มันเป็นป่าดงดิบป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ใหญ่เยอะแยะมากมายเนาะนะครับแต่เรื่องเล่าเนี่ยเป็นเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมาตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนะจนมาถึงปัจจุบันนะก็ยังมีการพูดถึงเรื่องแบบนี้อยู่เรื่องเข้าไปในป่าเข้าไปนั่งห้างส่องสัตว์แม้ทั้งถ้าว่าฟังนึกดีๆเมื่อไม่นานเนี่ยก็ยังมีข่าวว่าจับคนที่เป็นนายพรานนะหนึ่งว่าฟังไปลอบยิงสัตว์ในป่านะฮะได้สัตว์ที่เป็นสัตว์หายากสัตว์ที่เขาสงวนไว้นะหลายตัวหลายชนิดหลายพันมากเลยแล้วก็โดนจับแสดงก็ยังมีนายพรานอยู่ยังเข้าไปล่าทรงล่าสัตว์ที่เขาห้ามอยู่ก็ยังมีอยู่นะแสดงว่าเรื่องที่เป็นใหญ่น่าจะเข้าไปที่อุทยานเนาะในเขตห่วงห้ามนั่นแหละแต่ถ้าป่าที่มันเป็นอิสระคงจะไม่ค่อยมีแล้วพี่ครับนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องเล่าที่มีคนมาเล่าให้ฟังนะฮะเมื่อสัก40กว่าปีที่ผ่านมาแล้วหนึ่งก็นำมาเล่าต่อให้พวกพี่ฟังนะนะครับครับอ้าวขอบคุณมากหนึ่งอันนี้หนึ่งก็ฟังฮะน้องพังขึ้นข้อมูลมาให้น่าสนใจครับฟังไปพร้อมพี่นั่นหนึ่งนะเขาบอกกฎข้อห้ามของพรานล่าสัตว์ที่ถือมาตั้งแต่โบราณนะไม่ยิงสัตว์ที่ท้องหรือว่ามีลูกอ่อนๆครับยิงสัตว์ต้องยิงให้ตายอย่าปล่อยไปขณะที่สัตว์บาดเจ็บอยู่เพราะเป็นอันตรายกับพรานด้วยนะฮะไม่พูดจาหยาบคายขณะออกล่าครับนั่งห้างกลางคืนปวดอุจจาระปวดปัสสาวะยังไงก็ห้ามลงจากห้างเด็ดขาดมีคนมาเรียกนะฮะหรือว่าตามให้กลับบ้านก็ห้ามลงต้องรอจนรุ่งเช้าบ้างก็กลัวเป็นเสือสมิงผีป่าผีโป่งต้องโยนไฟให้คนที่มาเรียกเนี่ยจุดให้ดูก่อนถ้าจุดไฟได้ถึงจะลงจากห้างได้ถ้าไม่ยอมจุดไฟนี่ฮะยิงหัวได้เลยก็ว่าคืนนั้นน่ะเขาบอกว่ายิงปืนแก๊ปไปยิงเข้าแสกหน้าเลยครับนี่ไงนะครับไม่ยิงสัตว์มั่วประเภทขนองปืนเจอตัวอะไรก็ยิงไปหมดไม่ควรห้ามเผาป่าเพื่อให้หญ้าอ่อนระบาดขึ้นมาใหม่แล้วก็มาแอบซุ่มยิงเก้งกวางกระต่ายอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับห้ามทำปืนผูก
เป็นอันตรายกับพรานอื่นๆพรานเก่าๆตายกันมามากเพราะว่าโดนปืนประเภทนี้จากพรานรุ่นใหม่ๆที่นำปืนไปผูกไว้ตามด่านสัตว์เดินโดยฝืนกฎของพรานเก่าๆพรานเก่าแทบจะสูญพันธุ์ตายกันไปหมดแล้วแถมถูกประณามจากชาวบ้านอีกไม่มั่นใจในเป้าอย่ายิงไม่ทิ้งขยะหรือว่าของเหลือใช้ที่ไม่ใช่ของป่าไว้ในป่าหากจำเป็นจริงๆนะฮะต้องกลบฝังจะเห็นว่ามีมาแต่สมัยโบราณเลยอาจจะเป็นเรื่องของกลิ่นที่สัตว์จะเขาเรียกว่าได้กลิ่นของกลิ่นสาบของคนจากสิ่งของเร็วขึ้นด้วยนะทำให้อาจจะเตลิดไปหากินในป่าที่ลึกเข้าไปอีกครับเออครับนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลหนึ่งว่าฟังครับเรื่องของป่านะครับซึ่งก็ถือว่ายังเป็นเรื่องที่ยังมีเรื่องลึกลับลี้ลับอีกเยอะนะหนึ่งนะครับเอาโอเคหนึ่งขอบคุณมากวันนี้ที่ให้เกียรติมาเริ่มต้นประเดิมเรื่องแรกของ The Shock เราในคือวันจันทร์นี้ครับหนึ่งครับยินดีเลยที่เมื่อกี้น้องพันธ์โทรไปหาว่าช่วงประมาณเกือบสามทุ่มครึ่งอะไรครับเออเนี่ยก็ไม่รู้จะเตรียมเรื่องไหนหาเรื่องใหญ่เลยไม่รู้เรื่องหน้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก่อนเลยก็ได้เออเรื่องนี้ก็สนุกเรียงให้มันแบบเสร็จแล้วก็เรียบเรียงไว้อะไรไว้อย่างเงี้ยสนุกครับเพราะว่าหลายท่านก็จะส่งมาที่เพจแล้วก็ผมก็มานั่งอ่านดูเรื่องไหนสนุกก็จะจำไว้อะไรประมาณนั้นบางทีก็จะไปเอาเรื่องที่เวลาไปเดินสายอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเจอประสบการณ์แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาเล่าครับผมปัจจุบันนี้หนึ่งยังมีโอกาสได้ไปเดินสายอะไรว่าไปตามสถานที่ที่น่ากลัวพวกบ้านร้างอะไรอยู่แบบนี้บ้างไหมครับไปครับไปทุกวันเสาร์ครับผมจะไลฟ์สด2ทุ่มถึง3ทุ่มครับก็จะมีบางทีก็จะมีแขกครับอย่างเมื่อเร็วๆเนี้ยอย่างเมื่อเสาร์ที่แล้วไปวัดกำพร้าที่พี่ป๋องเคยไปกับพี่ริวอ่ะในวันลียากุครับครับก็เอาครูเอาแขกรับเชิญนั่งตัดสินไปลำไปฟ้อนให้กับผีแม่วันลีดูอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเต้นไปอะไรทำภารกิจเข้าเมนเข้าโรงอะไรกันก็ว่ากันไปครับผมแสดงว่าก็คือยังมีโอกาสได้ไปเขาเรียกว่าไปออกภาคสนามอยู่ไปทำตามสถานที่ต่างๆที่เราได้รับข้อมูลอยู่ครับอ๋อส่วนมากจะเป็นวันเสาร์อ่ะครับวันเสาร์ทุกวันเสาร์ครับอ๋อทุกวันเสาร์สองทุ่มเป็นต้นไปครับผมอ๋ออ่ะลองติดตามดูก็จะเป็นพาบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็คือแขกรับเชิญที่พาไปก็จะเป็นสาวประเภทสองเขาก็จะพูดจาน่ารักก็ครับหลอนไปด้วยฮาด้วยอะไรประมาณนั้นครับผมเดี๋ยวจะคอยติดตามกันแล้วกันนะขอบคุณมากน้องหนึ่งเกียร์แปดโกสครับขอบพระคุณครับครับผมขอบพระคุณมากสวัสดีครับน่ารักภาคินครับอยู่ในสายเรียบร้อยสวัสดีครับภาคินครับสวัสดีครับพี่ป๋องครับภาคินครับเรื่องที่บอกว่าเช่าหอไว้นอนกลางวันนะฮะเรื่องนี้ไปได้ฟังมาจากคนรู้จักเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีเมื่อ10ปีนะฮะเหตุการณ์ที่ว่านี้มันเป็นยังไงอะภาคินครับคือเรื่องนี้ผมได้รับฟังมาจากช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรคนหนึ่งละกันนะครับครับที่รู้จักกันจะชื่อว่าพี่ติ๊กก่อนที่จะเข้าแบบเรื่องในเนื้อนะครับขออธิบายแบบรูปพรรณสันฐานของพี่ติ๊กก่อนคือพี่ติ๊กอ่ะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ตัวสูงไม่มากแกจะหุ่นมะขามข้อเดียวนะครับซึ่งแกก็เป็นคนชื่นชอบรายการเดอะช็อคเป็นพิเศษนะครับเราก็เล่าให้ฟังแกก็แต่คือเวลาแกเดินมาหาผมเนี่ยแกจะเดินแปลกๆตรงที่ว่าขาแกทั้งสองข้างเนี่ยเหมือนเดินคนแบบที่ก้าวไม่ปกตินะครับประมาณนั้นเราก็สอบถามแกไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับขาพี่แกบอกว่าขาของแกทั้งสองข้างเนี่ยดามเหล็กทั้งสองข้างเลยแล้วที่มาเนี่ยเกิดจากเรื่องเนี่ยเต็มๆเลยครับย้อนไปเมื่อ10ปีก่อนนะครับพี่ติ๊กเนี่ยเป็นคนที่ผมใช้คำว่าไม่มีวุฒิแล้วกันครับไม่มีวุฒิการศึกษานะครับมาออกหางานก็คือรับจ้างทั่วไปวันนี้ล้างจานวันนี้เก็บขยะวันนี้คือแกก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆครับจนได้รับโอกาสอย่างหนึ่งตรงที่ว่าได้เป็นกรรมกรช่วยช่างซ่อมบำรุงนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยค่าแรงแกก็จะอยู่ที่ประมาณสัก340บวกโอทีเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก500นิดๆนะครับแต่ด้วยความที่แกไม่มีเงินติดตัวมาเลยนะครับแกก็อาศัยตรงที่ว่าแกซ่อมเสร็จปุ๊บแกก็อาศัยนอนในโรงงานนะครับไปหาที่นอนแอบนอนอะไรประมาณเนี้ยแต่ด้วยความที่ใช้ชีวิตนะครับโรงงานก็คือเขาทำงาน24ชั่วโมงถูกไหมครับพี่ป๋องก็จะมีเสียงดังรบกวนแกจนใช้คำว่าพอแกทำมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยได้รับโอกาสดีๆตรงที่ว่าเหมือนเขามีช่างซ่อมบำรุงกะกลางคืนขาดแล้วเหมือนค่าแรงแกเพิ่มมาอีกนิดหน่อยทำให้แกแบบตัดสินใจลองไปทำนะครับแต่พอไปนอนอยู่ในโรงงานเนี่ยก็คือแกซ่อมกลางคืนกลางวันนอนครับ
จนตังเสียงมันก็ดังอ่ะมันเลยทำให้แกตัดสินใจว่าแกเก็บเงินประมาณสัก2เดือนนะครับเก็บค่าแรงเนี่ยก็อยากจะมาเช่าหออยู่ซึ่งหอของแกเนี่ยก็คือแกต้องเดินออกมาจากนิคมนะครับรถลามอเตอร์ไซค์แกก็ไม่มีแต่ถามว่าตอนนั้นน่ะแกมีเงินเก็บอยู่ประมาณสัก 4-5,000 ครับ 1,000 เนี่ยแกก็ไปตะเวนดูละใกล้ๆนิคมตั้งแต่1กิโล2กิโล3กิโล4กิโลค่าเช่าก็ตกต่อเดือนก็อยู่ประมาณถูกๆก็คือ 2,500 3,000 แล้วไหนจะมาจำอีกแต่ตัวแกมีเงินแค่เนี้ย 4-5,000 นะครับจนแกก็เดินเข้าไปในซอยเรื่อยๆครับเห็นมีป้ายเขาโฆษณานะครับจนแกไปหยุดกับใช้คำว่าผมไม่ใช้คำว่าเป็นอพาร์ตเมนต์ละกันเป็นตึกอยู่สองตึกตึกหนึ่งเนี่ยเก่ามากเก่าชนิดที่เรียกว่าเหมือนมีขี้ตะไคร้ขึ้นตึกเลยครับส่วนอีกตึกหนึ่งอ่ะใหม่เอี่ยมเลยนะครับซึ่งเดินพอเดินเข้าไปเนี่ยก็จะมีเป็นลานจอดรถยนต์ซึ่งมีเยอะมากครับประมาณ 5-6 คันแล้วก็เป็นจอดลานจอดมอเตอร์ไซค์ประมาณสักได้ 30-40 คันประมาณนี้นะครับแกก็เดินเข้าไปพอเดินเข้าไปเนี่ยเป็นอาแปะคนหนึ่งนั่งอยู่ตึกใหม่นะครับแกก็เข้าไปสอบถามว่าเนี่ยห้องเช่าที่เนี่ยราคาเท่าไหร่ประโยคแรกที่แปะบอกว่าห้องเช่าที่นี่เต็มแต่สิ่งที่มันย้อนแยงคืออะไรครับจังหวะที่แกเดินเข้ามาครับมันแทบไม่มีรถมอเตอร์ไซค์จอดไม่มีรถยนต์จอดเลยก็บอกว่าจะเต็มได้ยังไงเพราะว่าเนี่ยไม่มีรถจอดเลยเขาบอกอ่ะเขาทำงานจากกลางวันจันทร์เดี๋ยวเย็นๆเขาก็กลับมาครับด้วยความที่แบบมันเดินมาไกลอ่ะพี่ป๋องเดินเป็นวันอ่ะแล้วก็อยากได้ที่พักจริงๆเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวพอตกเข้ากลางคืนเนี่ยก็ตัวเองก็ต้องกลับไปทำงานอีกแล้วนะครับก็เลยเหมือนอ้อนวอนนะแปะครับบอกว่าเนี่ยผมมีงบประมาณเท่านี้พอจะมีห้องให้ผมไหมอะไรประมาณนี้นะครับครับอาแปะเขาก็ทนเห็นลูกปืนไม่ไหวนะครับแล้วมันบวกกับประโยคนึงที่ตัวของพี่ติ๊กแกพูดไปแกพูดบอกว่าผมอะมาเช่าหออะต้องนอนกลางวันเฉยๆครับกลางคืนอะผมไปทำงานอาแปะเขาก็เหมือนใจอ่อนก็เลยบอกว่าเนี่ยเอางี้แล้วกันเนี่ยหรือมีงบเท่าไหร่พอดีมีห้องว่างอยู่ห้องนึงครับก็เขาก็บอกว่าแต่ไม่ใช่ห้องดีๆมากนะมันอยู่ชั้น3นะครับก็คือพูดง่ายๆแกไปเช่าห้องที่มันเป็นห้องพวกห้องเก็บตู้ไฟห้องเก็บของครับพี่ป๋องซึ่งในห้องนั้นเนี่ยจะไม่มีห้องน้ำแล้วแกคิดราคาใน 1,200 บาทครับแกก็เลยตัดสินใจอ่ะอยู่ก็ได้แล้วห้องน้ำก็เนี่ยเดี๋ยวลงมาเข้าไอ้ตรงออฟฟิศของแปะเขานะครับตึกเนี้ยอธิบายก่อนว่ามีทั้งหมด4ชั้นนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผมลืมเล่าไปอย่างนึงก็คือว่าตอนแรกแกบอกว่าเหมือนพยายามจะต่อรองว่าเฮ้ยไปตึกเก่าก็ได้นะถ้าเกิดตึกใหม่มันเต็มเนี่ยแต่แปะบอกว่าไม่ได้ตึกเก่าเนี่ยใช้คำว่ามันจะพังละคือมันเก่ามากบอกว่าต้องซ่อมเนี่ยเจ้าของเขากำลังจะเอาคนมาซ่อมอยู่ไม่ได้ครับก็เลยถ่ายมาอยู่ที่ตึกใหม่แล้วก็คือเป็นห้องใช้คำว่ามันไม่ใช่ห้องพักอ่ะมันเป็นห้องเหลือจริงๆนะครับคราวนี้แกก็ใช้ชีวิตของแกไปด้วยความที่แกเข้ากะกลางคืนนะครับแกก็จะสวนทางกับคนที่อยู่ในหอเลยนะครับอาทิตย์แรกที่แกสังเกตมาแกบอกว่าแกไม่เคยเจอใครสักคนในหอเลยนะครับเหรอคือแกอาจจะต้องออกไปทำงานประมาณสักบ่าย3โมงบ่าย4โมงกลับเข้ามาอีกทีนึงเนี่ยประมาณสัก9โมงเช้าโดยประมาณครับแต่ส่วนตัวเนี่ยแกยังมองโลกในแง่ดีว่าเฮ้ยเราสุดทำงานสวนเวลากับคนอื่นแต่มันก็คาใจนะนิคมเนาะมันต้องมีคนเข้ากะกันทีเหมือนแกบางทีครับแต่ด้วยความที่ไม่สนใจอะไรเนี่ยก็ใช้ชีวิตไปจนพอแกทำงานได้ครบวีคก็คือ2สัปดาห์นะครับอาทิตย์นั้นน่ะแกได้หยุดซึ่งพอแกได้หยุดปุ๊บแกก็จะสามารถนอนข้ามวันข้ามคืนได้ที่ป๋องไปบอกใช่ไหมครับแกก็พยายามดูนะแต่ก็คือบอกว่าหอมันเงียบเหลือเกินขนาดวันเนี้ยแกอยู่ตอนกลางคืนเนี่ยทั้งนั้นช่วงประมาณสัก6โมงเย็นทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแกเดินออกไปซื้อของสิ่งที่มันมีสังเกตอย่างนึงตรงที่ว่าเวลาแกเห็นไฟหอเนี้ยที่เปิดนะครับตึกด้านตึกเนี่ยมันจะมีหมด12ห้องมี4ชั้นทั้งหมด48ห้อง
นะครับ48ห้องเนี้ยเปิดไฟพร้อมกันและปิดไฟพร้อมกันไฟระเบียงนะครับพี่ป๋องพอได้บอกไหมครับแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยอาทิตย์นั้นเนี่ยคือแกไม่เจอใครเลยไม่เจอใครเลยนะครับแต่ด้วยความที่อย่างที่บอกว่าก็เลยปลุกขึ้นก็เลยไปถามแปะทีนี้ไม่เห็นมีใครอยู่เลยเนี่ยก็บอกอ๋อเขาทำงานกันเขาไปเที่ยวกันนะครับแล้วข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือตั้งแต่ที่แกมาอยู่2อาทิตย์เนี่ย2อาทิตย์1วีคเต็มๆเนี่ยแกไม่เจอมอเตอร์ไซค์เลยไม่มีมอเตอร์ไซค์เลยไม่เจอมอเตอร์ไซค์ไม่เจอรถยนต์เจอแต่แปะเนี่ยละนะครับแล้วก็มีวันนึงที่แกด้วยความที่แกต้องเดินจากชั้น3มาลงไปเข้าห้องน้ำที่ออฟฟิศไปอาบน้ำแต่งตัวเนี่ยประมาณสักช่วงเช้าๆเนี่ยนะครับหลังจากที่แกเริ่มงานมาเสร็จเนี่ยแกเจอแปะเนี่ยถือใช้คำว่าทูบเนี่ยหางทูบนะครับเป็นกำเลยเหรออ๋อเป็นกำเลยกำใหญ่เลยนะแล้วก็พวกดอกไม้เศษดอกไม้ทูบเทียนนะครับใส่ถุงเรื่องส่วนตัวแกเนี่ยแกก็ถามว่าโอ้อะไรเงี้ยแบบมีผ้าเยอะหรออะไรเยอะอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยิ้มแห้ๆไม่ได้มันไม่ได้รู้สึกอะไรจนคราวเนี้ยมันก็เริ่มวนแกก็ทำงานต่อเนื่องนะครับโดยไม่หยุดเลยก็ยังเหมือนเดิมไม่เคยเจอรถมอเตอร์ไซค์ไม่เคยเจอรถยนต์ไม่เคยเจอใครสวนมาเลยครับจนผ่านมาวนเข้าอีก1วีคก็คือ2สัปดาห์คราวเนี้ยแกก็มันเริ่มชินนะครับมันไม่ได้สนใจอะไรแกก็อาบน้ำอาบท่าแล้วก็มานอนแล้ววันนั้นเนี่ยแกต้องนอนกลางคืนแล้วก็เดี๋ยวต้องนอนกลางวันต่อแล้วก็ไปเข้ากลางคืนอีกวันครับคราวนี้แกได้ยินเสียงใช้คำว่าเสียงคนเนี่ยร้องช่วยด้วยแล้วก็มีเสียงเอะอะโวยวายอยู่ในชั้นของแกนะครับคือแกก็พยายามข่มตานอนเนาะเนื่องจากว่าคนมันเข้ากลางคืนมาตลอดแหละแต่มันต้องพักผ่อนอ่ะมันก็ข่มตายากละพอมีเสียงอะไรมานิดนึงเนี่ยนะครับแกก็รู้สึกแบบลำคาญจนมันคราวเนี้ยเสียงเหล่านี้มันดังขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเสียงช่วยด้วยเอะอะโวยวายดังมากที่ใช้คำว่ารบกวนการนอนของแกครับแล้วเสียงที่ว่าเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงฮะที่ขอความช่วยเหลือมีตั้งแต่คนแก่มีเด็กน้อยมีผู้ชายมีผู้หญิงอุ้ยคือใช้คำว่าเหมือนเสียงเอะอะครับเหมือนมันมีเถียงอะไรกันอยู่ข้างนอกครับแล้วแกมั่นใจเลยว่ามันต้องแบบอารมณ์เหมือนว่าเอ้ยอยู่แบบอยู่หออ่ะแบบตามหอพักอ่ะเปิดประตูทิ้งไว้รับลมแล้วก็เอะอะเสียงดังกันแกก็ตัดสินใจด้วยความที่ก็เป็นคนที่ห้าวนะครับก็เปิดประตูออกไปเพื่อจะไปด่าว่าเฮ้ยรบกวนแบบช่วยเบาเสียงนิดนึงแต่พี่ต๋องเชื่อไหมครับเขาเปิดประตูห้องเข้าไปประตูห้องในชั้นนั้นฝั่งละ12ห้อง24ห้องปิดทุกห้องไม่มีห้องไหนเปิดเลยปิดหมดทุกห้องครับเออปิดหมดเลยคราวเนี้ยแกก็คงคิดว่าแบบมันเขาคงเกรงอกเกรงใจมั้งเกรงอกเกรงใจมั้งแกก็กลับเข้ามานะครับคราวเนี้ยมันก็ยังได้เสียงอยู่แต่มันเบาลงนะครับแกก็เลยตัดสินใจไปอาบน้ำครับแกเดินไปดึกๆนี่แหละเดี๋ยวลงไปห้องแปะข้างล่างไปอาบน้ำแกก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็เดินกลับขึ้นมาชั้น3ไอ้ระหว่างที่เดินขึ้นมาตรงทางใดเนี่ยตรงบันไดนะครับคือบันไดเนี่ยมันอยู่สุดของตึกห้องแกก็อยู่สุดของตึกนะครับตอนที่แกเดินขึ้นมาเนี่ยผ่านมาสัก1-2ห้องเนี่ยแกได้ยินเสียงคนร้องช่วยด้วยนะครับแล้วก็มีเสียงเคาะประตูมาจากห้องนั้นช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นเสียงเป็นเสียงของผู้หญิงครับวัยกลางคนนะครับด้วยความที่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแกอาจจะเป็นพลเมืองดีก็ได้ตอนนั้นน่ะแกก็บอกว่าแกก็เคาะประตูสวนไปบอกว่ามีอะไรช่วยไหมครับประมาณเนี้ยแกก็มือบิดลูกบิดนะครับซึ่งลูกบิดเนี่ยถ้าใช้คำว่าคนอยู่ในห้องเขาต้องล็อกห้องอยู่แล้วถูกไหมครับพี่ป๋องคราวนี้แกบิดเอ้ยประตูมันเปิดได้เว้ยกำลังจะดันเข้าไปสักพักนึงมันเหมือนมีแรงอะไรอ่ะกระชากแกมาทำให้ประตูแกผลักเข้าไปไม่ได้ครับพี่ป๋องแต่ก็คือขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงคนร้องอะไรอยู่ข้างในนะครับจนเหมือนแบบมันเป็นจังหวะช็อตนึงครับเหมือนข้างในอ่ะสู้แรงแกไม่ได้พอประตูเปิดออกมาปุ๊บข้างในเป็นห้องเปล่าไม่มีคนอยู่อ้าวแล้วเสียงอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยแกก็มองไปประเด็นเรื่องผีแล้วล่ะแกก็รีบวิ่งใส่เกมมาเข้าห้องแกละอืมใช
ช้าก็ตื่นลงมาถามแปะเหมือนเดิมครับแปะก็บอกเลยประโยคเดิมว่าอ๋อห้องนี้พอดีเขาเพิ่งย้ายออกไปแล้วที่เนี่ยลือเจอเนี่ยลือหูแว่วหรือเปล่าแล้วก็เนี่ยหัวเปิดหน้าต่างไว้ลมมันช็อกหรือเปล่าหมายถึงลมอ่ะมันต้านหรือเปล่าคือแกก็ด้วยความที่ใช้คำว่าอะไรนะด้วยความที่ไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนเยอะนะครับก็พยายามทำใจเชื่อไปคราวนี้วนมาช็อตสุดท้ายนะครับวนมามันจะครบรอบที่แกจะต้องจ่ายค่าหอพอดีนะครับแกก็ลงมาจ่ายค่าหอซึ่งพี่ปอกสังเกตว่าเวลาเราไปจ่ายหอพักที่พาร์ทเมนต์นะครับเขาจะออกบินให้เราซึ่งบินเนี่ยมันจะมีเลขที่รันอยู่นึกออกไหมฮะเช่นบินเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4อะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่แกก็จ่ายค่าหอเสร็จละเราตั้งใจว่าเดี๋ยวขึ้นไปพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลางคืนเนี้ยไปทำงานแกได้บินมาเป็นบินเลขที่12แล้วแกก็จะมีเป็นกล่องเหล็กนะครับเก็บพวกบินเก็บค่าใช้จ่ายอะไรของแกไปแกก็ไปไว้คู่กับบินของแกแต่แกดันสังเกตอย่างนึงตรงที่ว่าบินเดือนนี้แกเป็นเลขที่12แต่บินเดือนก่อนแกเป็นเลขที่11เดี๋ยวนะบินก่อนของห้องแกเป็นเลขที่11เป็นเลขเดือนก่อนบินเดือนก่อนครับบินเดือนนี้เป็นเลขที่12คำถามนั่นคือสมุดบินเล่มนี้แปะไม่เคยเขียนให้คนอื่นเลยเหรอทางที่หอเนี้ยบอกทุกคนอยู่กันเต็มใช่คราวนี้คือด้วยความที่มันอยากพิสูจน์อะคือตอนที่มองเป็นผีสางเต็มร้อยเลยล่ะครับมองเป็นผีสางเต็มร้อยล่ะแต่อย่างที่บอกคือแปะก็พูดให้สบายใจมันตลอดชอบไปทำงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีคนอยู่เขาเนี้ยลางานเลยครับลางานเลยเดินไปซื้อเบียร์มานั่งรอเลยแกนั่งรอเลย5 โมงเย็น6 โมงเย็น1 ทุ่มไม่มีใครกลับมาหอเลยสักคนครับจนแกก็นั่งกินหมดไปแล้ว1 กระป๋องอะไรเงี้ยก็เดินไปซื้อกระป๋องเลยไอ้จังหวะที่เดินออกไปเนี่ยอย่างที่บอกพฤติกรรมเหมือนเดิมเลยไฟติดพร้อมกัน48 ดวงแกก็มานั่งดูนะมันต้องมีใครกลับมาเออมันก็ไม่มีอ่ะจน4 ทุ่ม 5 ทุ่มแล้วอ่ะแกก็เลยตัดสินใจเดินขึ้นหอแกก็ไล่เดินฟังทีละชั้นเลยนะว่ามันมีใครไหมมันเงียบมันไม่มีอ่ะพี่ป๋องครับคือตัดสินใจสุดท้ายขึ้นห้องตัวเองละคือคิดในใจว่าคือตังก็ไม่มีอ่ะเนาะคือบอกจ้างค่าแรงรายวันเงินมันก็ไม่มีเก็บส่วนใหญ่ก็ต้องส่งที่บ้านทางออกมันไม่มีเลยทางออกมันไม่มีเลยแล้วก็ต้องอยู่อย่างนั้นแต่คืนเนี้ยมันเป็นมันใช้คำว่านอนคิดเนี่ยนะครับมันก็นอนคิดแหละ ว่าเอายังไงกันดีไอ้ระหว่างที่หลับไปสักพักนึงเนี่ยนะครับใช้คำว่าไม่ใช่ลิตรแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าแกบอกแกกินน้อยมากแกกินแค่2 กระป๋องตั้งแต่5 โมงเย็นอ่ะจิบไปเรื่อยเปื่อยอะครับแกบอกผมบอกว่า5 ทุ่มแล้วคราวนี้แกได้ยินเสียงช่วยด้วยเออะโวยวายเลยครับคือเสียงแบบใช้คำว่าเสียงแบบว่าโกลาหลเลยครับพี่บอกคราวนี้แกตัดสินใจเปิดประตูออกไปครับอย่างแรกเนี่ยไฟทางเดินดับหมดทุกดวงอย่างที่สองแกชะเง้อออกไปเห็นประตูห้องทุกห้องเปิดอยู่เฮ้ยและอย่างที่สามคือแกได้ยินเสียงคนพูดมาบอกว่าไฟไหม้และเหมือนมีแสงไฟจากไฟไหม้ครับลอดวิ่งผ่านมาทางเดินคราวเนี้ยคืออย่างที่บอกนาทีนั้นแกมองเป็นผีสางแล้วครับครับแต่คำถามคือห้องแกอยู่ข้างในสุดแกต้องเดินผ่านทีละ2 ห้องที่มันตรงข้ามกันนะ uh-huh. ไปทั้งหมด12 ห้องคือ24 ห้องนะครับพี่บอกแกก็ขวาพัดลมคู่ใจแกไปเลยเหน็บข้างเอวค่อยๆเดินไปผ่านคู่ห้องคู่แรกมองเข้าไปห้องเปล่าครับผ่านคู่ห้องคู่ที่สองไปห้องเปล่าพอก้าวผ่านห้องที่3มาปุ๊บไปคราวนี้ได้ยินเสียงคนทุบกำแพงจากห้องที่3โอ้โหหันสายตาซ้ายไปเจอคนแก่นั่งวีลแชร์อยู่กำลังเคาะกำแพงบอกช่วยด้วย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 ครับคราวนี้คือแกพยงะเท้าเพื่อจะวิ่งนะครับแต่หันขวามาตกใจกว่าเป็นเด็ก
ใส่ชุดนักเรียนนะครับเป็นเด็กนะครับประมาณน่าจะ 15-16 เนี่ยวิ่งมาที่ประตูแล้วตะโกนบอกพี่ช่วยด้วยแต่พอวิ่งมาตรงที่ประตูนะครับผู้เด็กคนนี้เหมือนติดอะไรบางอย่างแล้วหงายหลังกลับไปครับคราวนี้คือตัวแกไม่ไหวแล้วมันเป็นนาทีนรกแล้วแกวิ่งไปแบบต้องวิ่งออกก่อนนะคว้าพัดลมคู่ใจอ่ะคือจะไปตั้งหลักก่อนพอเดินมาอยู่ที่บันไดนะครับระหว่างนั้นเนี่ยมันจะผ่านอีกประมาณสักเกือบข้องก็ถามแกว่าแกเห็นอะไรห่างๆตามั้งก็บอกว่าเห็นเป็นคนแบบโดนไฟไหม้ดิ้นไปดิ้นมาเห็นคนเต็มไปหมดเลยคราวเนี้ยพอจะวิ่งไปที่บันไดเนี่ยใจไม่ได้เพราะมันเห็นเป็นเงาแบบที่โดนไหม้เป็นตอตะโกครับนอนขวางเต็มบันไดไปหมดเลยคราวเนี้ยมันเป็นเลยตัดสินใจคือแกบอกว่าแกเปิดหน้าต่างแล้วพุ่งตัวเองออกจากชั้น3เลยนะครับพุ่งจากชั้น3ลงมาเหรอใช่ครับคือเดชบุญมันโชคดีตรงที่ว่ามันมีพุ่มดอกเข็มอะครับอยู่ตรงแนวข้างหอแต่คือแกตอนตกลงมาเนี่ยแกสัมผัสได้แล้วว่าขาแกนั้นไม่ปกติสองข้างแล้วแกก็ตะเกียกตะกายไปตึกเก่าครับไปตึกเก่าเนี่ยแกเห็นไฟเปิดอยู่แล้วแกก็เคาะเหมือนเคาะกระจกครับเรียกแปะปัญหาคือแปะเดินออกมาพร้อมสายสินห่อเต็มตัวเลยครับแล้วแกมองเข้าไปในห้องเนี่ยมีพระพุทธรูปเป็น30-40รูปรอบห้องครับครับคราวนี้คืออย่างที่บอกก็แต่ก็พาแกส่งโรงพยาบาลนะครับหลังจากแกก็อยู่โรงพยาบาลหลายเดือนแล้วพี่ป๋องเพราะว่าต้องผ่าตัดเหล็กข้างนึงเนี่ยกระดูกของแกโผล่ทะลุออกมาเลยนะครับส่วนอีกข้างนึงเนี่ยนะแกบอกว่าบวมแบบบวมม่วงมากแต่สุดท้ายเนี่ยคือแกต้องใส่เหล็กทั้งสองข้างเลยเกือบเป็นคนพิการนะครับเนี่ยครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแกพยายามกลับไปถามแต่ครับแต่ก็ตลกร้ายใส่แกก็บอกว่าก็ลื้อลำบากก็อยากช่วยแปะโอ้ครับแล้วถามว่าวันนั้นน่ะมันเป็นวันครบรอบของ7ปีที่หอเนี้ยไฟไหม้ครับแล้วปัญหาคือหอเนี้ยไฟไหม้เนี่ยแล้วเขาพยายามเปิดมาก็โดยการทำสีใหม่อะไรใหม่แต่ก็ไม่มีคนเช่าคือก็มีคนเช่าบ้างนะครับแต่ก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดอย่างเงี้ยครับตอนสุดท้ายเนี่ยเหมือนทำใจละก็คือใครมาถามเนี่ยก็เหมือนแต่เขาเป็นคนเฝ้าหอเขาก็บอกว่าก็บอกแล้วว่าห้องเต็มแต่ด้วยความลูกปื้อของพี่ติ๊กเนี่ยครับเลยตัดสินใจปล่อยเช่าไปเพราะว่าแบบมันเห็นเขาลำบากครับพวกเราประมาณนี้ครับพี่ป๋องโอ้เดี๋ยวนะมีสองตึกใช่ไหมพาคินสองตึกแสดงว่าหนึ่งตึกที่ไฟไหม้ถูกป่ะครับแล้วก็รีโนเวทใหม่ทาสีใหม่แล้วก็รีโนเวททาสีใหม่อีกตึกหนึ่งไฟไหม้ไหมไม่ไหม้ครับเป็นตึกเก่าๆครับมันจะห่างผมถามแกว่าห่างกันประมาณไหนแกบอกห่างประมาณนึงถ้าใช้คำว่าไฟติดแรงๆติดเยอะๆก็อาจจะลามได้แสดงว่าตัวอาคารสองอาคารนี้อยู่ใกล้กันอาคารหนึ่งเนี่ยไฟไหม้อีกอาคารหนึ่งอ่ะไฟไม่ได้ไหม้แต่ว่าเป็นอาคารเก่าและอาคารเก่าที่ว่าเนี่ยเป็นอาคารที่อาแปะอยู่ถูกไหมใช่ครับแล้วแปะก็อยู่คนเดียวครับและเนี่ยอันนี้คือเดี๋ยวนะแสดงว่าสองตึกนี้ไม่มีคนพักอาศัยเลยเหรอใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ตึกไฟไหม้เนี่ยเข้าใจได้แต่ไอ้ตึกที่ไฟไม่ได้ไหม้เป็นตึกเก่าก็ไม่มีคนเหรอก็คืออันนี้ผมถามแกก็บอกว่าคือตึกนี้มันไม่มีอะไรหรอกมันก็ไปอยู่ได้แต่ปัญหาคือเวลามันได้ยินเสียงอะไรจากอีกตึกนึงมันอยู่กันไม่ได้นะครับพี่ป๋องครับด้วยความที่มันใกล้มากอะก็เลยไม่มีใครพักอาศัยทั้งสองตึกเลยใช่ครับคือแปะเขาก็เหมือนอยู่เฝ้าตึกไปวันๆเนี่ยคือเอาแปะมาถามเขาก็บอกห้องเต็มหมดอ่ะคือเอาแปะไม่ได้เจ้าของหรอกเป็นแค่คนที่มาเฝ้าตึกให้ใช่ครับฉะนั้นเวลาที่ใครมาถามว่ามีห้องพักไหมเนี่ยเอาแปะก็ใช้วิธีการก็คือบอกมาซะว่าเต็มใช่ครับแต่ในความเป็นจริงอ่ะไม่มีใครพักหรอกไม่มีครับคือตัวแกเนี่ยกลางวันเนี่ยแกจะไปนั่งอยู่ตึกใหม่จะเป็นห้องทำงานอยู่อะไรเงี้ยกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวตกเย็นเนี่ยแกก็จะขอกระเป๋ามาแล้วก็เดินก็แก๊กกลับไปนอนที่ตึกเก่าแต่มันเฉลยว่าตึกเก่าเนี่ยห้องที่แกอยู่เนี่ยคือพระพุทธรูปแบบ30รูปแสดงว่าแกเนี่ยรู้เต็มอกอ่ะแปะคือที่พี่รู้สึกคือแปะโกรธแปะเหมือนกันนะโอเคคือน้องอ่ะเขาเดือดร้อนมาพี่ติ๊กอ่ะอันนี้เข้าใจได้แล้วก็ให้เขาไปอยู่ห้องไปอยู่อาคารที่มันเคยเกิดไฟไหม้มาก่อนโอเคค่าเช่าอ่ะประมาณสัก1,200นะแต่ว่าไงก็ตามแต่เนี่ยเฮ้ยน่าจะบอกกันหน่อยอ่ะ
ว่าไอ้อดีตที่ผ่านมาเมื่อ7ปี8ปีที่แล้วเนี่ยมันเคยเกิดไฟไหม้นะเราอยู่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกซะหน่อยจะได้ทำใจไงภาคินครับคือตัวเนี้ยผมคุยกับพี่ติ๊กวันเนี้ยนะผมก็บอกว่าพี่ทำไมเขาไม่ให้พี่เช่าตึกเก่าอยู่ก็บอกว่าแปลกลัวจะโดนเจ้าของด่าเพราะว่าค่าเช่าต่อห้องธรรมดาเนี่ยมันตกประมาณ 2,500 ถึง 2,800 โอ้ยแปลก็มันไม่มีใครอยู่ไม่ใช่เหรอก็คือเหมือนแปะเขาก็ไม่กล้าตัดสินใจเสร็จแล้วเขาก็เลยให้เป็นในห้องเหมือนห้องเก็บของนะครับแล้วก็ไม่มีห้องน้ำในตัวเนี่ยไปอยู่ที่ชั้น3ของอาคารใหม่เนี่ยแหละครับโอ้โหพี่ขนลุกตอนไหนรู้ไหมพาคินว่าฟังตอนที่ไปเอาใบเสร็จอ่ะครับอันนั้นอ่ะทำให้พี่ขนลุกเลยเพราะอะไรว่าแสดงว่าใบเสร็จไอ้บินที่เขาฉีกอ่ะแสดงว่าเดือน11ที่เขาจ่ายไปถูกไหมแล้วเขาได้บินใบเสร็จใบ11กับใบ12ใช่แสดงว่าระหว่างเนี้ยบินไม่ได้ถูกฉีกเลยไงแสดงว่ามันไม่มีใครมาจ่ายค่าเช่าอ่ะมันไม่มีใครอยู่ไงแสดงว่าไอ้ใบ11ก็ของพี่ติ๊กใบ12ก็ของพี่ติ๊กแสดงว่ามันควรต้องแบบ11 12 13 14 15 16 17 18 19 20นึกออกมั้ยแล้วมาใบที่21สมมุติว่าเป็นใบ21แล้วเป็นของติ๊กอะไรแบบเนี้ยแสดงว่าระหว่างเนี่ยมันไม่มีใครมาจ่ายตังค์แล้วต้องฉีกใบส่งใบเสร็จให้เลยไงใช่ครับวันนั้นคือแกก็บอกว่าคือมันเป็นปนวนที่แกตัดสินใจแล้วว่าขอพิสูจน์ให้ว่าแบบถ้าจะมีอ่ะคือมีมาเลยจะได้หาวิธีหนีถูกโอ้โหแล้วไฟพอถึงเวลาติดหมดทุกห้องไฟสว่างปึ๊บทุกห้องโอ้อันนี้คือถามผมมองเป็นประเด็นนี้นะว่าอาจจะเป็นไฟระบบไฟออโต้ที่เขาเปิดเพื่ออะไรบางอย่างก็ได้แล้วก็ไม่รู้ครับมองเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับแต่ปัญหาคือครับถ้าใช้คำว่าหอพักของมนุษย์ปกติอ่ะสมมติพี่ป๋องติดอยู่ห้างข้างห้องผมอ่ะวันนี้ผมเปิดไฟระเบียงผมว่าพี่ป๋องก็ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟระเบียงพร้อมกับผมมาถูกไหมถูกสิไม่อยากคิดว่าเป็นหลักวิทยาศาสตร์โอ้เลยแต่คือแต่อันนึงที่คิดไม่ได้คือเสียงร้องขอความช่วยเหลือเสียงร้องขอความช่วยเหลือคิดไปอื่นไปไม่ได้เลยอ่ะยิ่งเปิดประตูเข้าไปเนี่ยแล้วเจอห้องเปล่าเนี่ยโอ้โหอย่างที่พากินบอกว่าฟังคือพี่ติ๊กคงคิดอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เลยฮะมันต้องคิดได้อย่างเดียวคือกูมาอยู่ในที่ที่มีผีอ่ะใช้คำนี้ก็แล้วกันอ่ะใช่แต่ด้วยความที่บอกฮะว่าคนมันไม่มีที่ไปอ่ะที่ครับผมพยายามเข้าใจนะแล้วผมบอกว่าแล้ววันนั้นน่ะถ้ามันไม่มีเอฟเฟคอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยพี่จะอยู่ไหมคือแกก็บอกว่าก็คงต้องทนอยู่สักพักนึงแต่อาจจะแบบอาจจะแบนะเสือกับแปลว่าแบบเอาผมลงมาอยู่ข้างล่างได้ไหมหรืออะไรยังไงไหมเนาะหรือไม่ก็ขอไปอยู่กับแปะได้ไหมครับแปะน่าจะเอาพี่ติ๊กไปเป็นเพื่อนอ่ะจะได้อย่างน้อยอยู่กัน2คนก็ยังดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อนี่คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดไฟไหม้เมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมาแล้วก็คงจะมีประมาณ10ปีใช่ไหมแล้วก็มีคนเสียชีวิตที่นั่นก็คงจะมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งคนแก่ผู้สูงอายุอะไรแบบเนี้ยนะครับตอนนั้นได้ถามพี่ติ๊กไหมฮะว่าข้อมูลที่เพิ่มเติมขึ้นมาว่าตัวอาคารเนี้ยไฟไหม้เนี่ยมีคนตายเยอะไหมคืออย่างนี้ครับด้วยความที่อ่านถึงที่บอกเรื่องเนี้ยแกเล่าให้ผมฟังเป็นเรื่องเมื่อ10ปีก่อนแล้วก็ไอ้วันที่แกแจ็คพอตเนี่ยมันเป็นวันครบรอบที่7ปีที่ไฟไหม้ซึ่งบวกลบคูณหารกันก็คือ17ปีครับผมก็ถามเหมือนกันว่าแบบคือแกก็บอกว่าช่างไม่ต้องรู้หรอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรนิคมตรงนั้นน่ะมันไหม้กันหลายตึกอ๋อเหรอ คือหมายถึงในช่วงเล้ง20ปีฮะเดี๋ยวนู้นไหม้ทีหอนี้ไหม้ทีอะไรเงี้ยเพราะว่านิคมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีหอพักเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลักคงหลักเป็นพันหอครับพี่ป๋องครับสาเหตุน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรเนอะพี่ดาวนะใช่ครับพี่ดาวนะพี่ดาวส่วนมากเวลาไฟไหม้มันมักจะมาจากสาเหตุเนี่ยว่าฟังไฟฟ้าลัดวงจรเลยแบบนี้ครับก็ต้องระวังเหมือนกันแต่สำคัญก็คือตัวของพี่ติ๊กก็ถือว่าโชคดีกึ่งโชคร้ายนะภาคินคือที่แกโดดลงมาชั้น3อ่ะโชคดีที่มีพุ่มดอกเข็มอ่ะรองรับอยู่นะครับแต่ถามว่าโชคร้ายไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่าโชคร้ายนะที่ขาแกได้รับการบาดเจ็บต้องใส่เหล็กทั้งสองข้างอ่ะจนถึงปัจจุบันนี้เท่านั้นแกก็ยังเดินกระโผกกระเพกอยู่ใช่ไหมครับใช่คือผมมาถามแกบอกว่าไอ้จังหวะนั้นแกยังมีสตินะครับเพราะแกเห็นหน้าต่างและแกมองลงไปเห็นพุ่มดอกเข็มอยู่แกตัดสินใจโดดนะแต่แกบอกถ้าเกิดเป็น
พื้นปูนเพียวๆผมก็50 50นะช่างครับคือแกก็วัดดวงอะครับผมก็ถ้ามองในแง่ดีก็ยังไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแต่ก็บาดเจ็บสาหัสใช้คำนี้ก็แล้วกันแล้วทุกวันนี้ก็ยังใส่เหล็กดามขาอยู่ซึ่งใช้เวลาอีกเมื่อไหร่ถึงจะกลับมาอยู่ในสภาพปกติอะครับภาคินคือผมบอกว่าเหมือนแกต้องดามยาวเลยอะครับคือดามเหล็กยาวเลยใช่ไหมแล้วอย่างที่บอกก็ต้องยอมรับด้วยว่าครับแกก็มีเงินจำกัดบัญชีนะครับว่าคงแบบแกก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่ทุกวันนี้แกก็โอเคแกก็ใช้ชีวิตด้วยสภาพร่างกายของแกที่ปกติไม่ได้ด้อยกว่าคนที่เดินสองขาแบบแข็งแรงนะครับพูดตรงๆโอ้โหภาคินไงถ้าเจอพี่ติ๊กฝากขอบคุณด้วยนะสำหรับพี่ติ๊กที่เป็นเจ้าของเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณภาคินด้วยที่นำเรื่องนี้มาเล่าให้พี่แล้วก็แฟนรายการฟังนะครับเรื่องของเช่าหอไว้นอนกลางวันเป็นหอพักที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีก็แล้วกันว่าฟังผมว่าหลายคนพอจะเดาออกอ่ะน่าจะเป็นหอพักที่อยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าพอพื้นที่แบบนั้นจะมีหอพักเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรอ่ะก็ถือซะว่ามันก็เป็นหนึ่งเรื่องเล่าก็แล้วกันนะครับที่ไปได้ยินได้ฟังมาแล้วภาคินก็นำมาเล่าให้เราฟังต่อนะภาคินนะครับครับขอบคุณมากแล้วมีโอกาสนะถ้าช่วงนี้น้องนอนดึกเนี่ยเรามีโอกาสได้เจอกันอีกหลายครั้งเลยนะครับได้ครับได้นะแล้วถ้าสะดวกวันไหนก็บอกพี่เก่งมาก็แล้วกันนะครับได้เลยครับโอเคยังไงน้องดูแลสุขภาพนะขอบพระคุณมากภาคินขอบคุณมากนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับกับเรื่องที่3เราในคืนนี้นะฮะเรื่องของคุณแก้วเรื่องของลงรักนะประสบการณ์ตรงด้วยและเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ1อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับเรื่องเกิดขึ้นที่ถ้ำในจังหวัดที่แม่ฮ่องสอนนะเดี๋ยวจะมาติดตามเรื่องนี้นะสวัสดีครับคุณแก้วสวัสดีค่ะพี่ปองค่ะน้องแก้วตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่บ้านแล้วค่ะกลับมาจากแม่ฮ่องสอนได้1คืนค่ะอ่าฮะแล้วตอนที่ไปแม่ฮ่องสอนเนี่ยไปกับใครอะครับอ๋อเราเป็นทีมถ่ายทำสารคดีค่ะถ้าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยใครฟังเดอะช็อคแล้วจำพี่บ๊อบได้เนี่ยเราอยู่ในทีมเดียวกันครั้งนี้จริงๆพี่บ๊อบไปด้วยพี่ป๋องครับค่ะอ๋อพี่เก่งบอกแล้วที่ว่าไปเจอโรงโบราณใช่ไหมใช่เลยค่ะคือเราตั้งใจจะไปทำเรื่องนี้โดยเฉพาะครับคือเราทำเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มนุษย์โบราณค่ะแล้วก็เหมือนแบบอยากให้รู้ที่ไปที่มาความเป็นมาของมนุษย์โบราณค่ะครับซึ่งที่พี่บ๊อบเลือกส่วนตัวก็เคยเราคุยกันก่อนหน้าแล้วแล้วเราก็ได้อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยซึ่งอาจารย์เก่งมากนะชื่ออาจารย์อิ๋วค่ะครับอยู่ที่ศิลปากรปรากฏว่าเราทีมงานยังไม่ได้ตั้งตัวเพราะว่าแพลนว่าจะเดินทางวันจันทร์ปรากฏว่าวันศุกร์พี่บ๊อบติดต่ออาจารย์อาจารย์บอกว่าเนี่ยตอนนี้ทีมอยู่ที่นั่งสอนนะถ้าคุณจะมาคุณมาได้เลยวันนี้พออาจารย์บอกแบบนี้พี่บ๊อบก็ต้องเซตทีมเลยค่ะว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ต้องเดินทางแล้วนะก็ปุ๊บปั๊บขึ้นไปเลยไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้แบบว่ายังไม่ทันอะไรเลยเก็บข้าวเก็บของแต่เช้าเดินทางไปเลยค่ะก็ที่ไปที่มาเป็นแบบนี้วิธีก่อนที่เราจะเริ่มเข้าเรื่องค่ะเมื่อกี้ทีมงานพี่ป๋องขึ้นภาพมาให้ดูเห็นบอกว่าเป็นสุสานโบราณอายุของสุสานนี่เป็นหมื่นปีเลยเหรอฮะจุดที่เป็นถ้ำรอดอะค่ะเราขุดพบไม่ใช่เราสิอาจารย์เนี่ยกับทีมงานนักวิจัยทั้งหมดอะค่ะไปขุดพบโครงกระดูกซึ่งอายุเก่าแก่ที่สุดจากการทดสอบตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วค่ะมีอายุถึงหมื่นปีค่ะเป็นโครงกระดูกแล้วก็เอามาขึ้นรูปหน้าคนก็เหมือนเป็นแบบสืบค้นเรื่องชาติพันธุ์ของมนุษย์โบราณเลยค่ะว่ามีที่ไปที่มายังไงจากโครงกระดูกอันนั้นแต่จุดที่เราไปอะค่ะจริงๆแล้วเราไปหลายจุดในครั้งเนี้ยเราไปทั้งหมด7วันก็ไปจุดที่มีคือแม่งสอนจะต้องบอกว่าปางมะผ้าเนี่ยมันเป็นพื้นที่ภูเขาทั้งหมดจะเป็นพื้นที่ราบที่เป็นส่วนที่เป็นราบอะเพียงแบบไม่ถึง 10% ที่จะใช้พื้นที่ราบนอกนั้นก็จะอยู่บนเขาเป็นเนินเป็นดอยซึ่งตามภูเขาต่างๆอะค่ะคนที่เป็นคนพื้นถิ่นในแม่งสอนจะรู้จักคำว่าผีแมนเป็นอย่างดีอ๋อเนี่ยถ้ำผีแมนลงรักสุสาน 2,000 ปีใช่อันนี้เลยคือจุดที่ได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองคือส่วนตัวต้องบอกพี่ป๋องนี้นะคะถ
ถามว่ากลัวผีไหมก็แอบหวั่นๆแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยแบบไปจ้าเอ๋ประสบหน้าแบบไม่เคยเจอหน้าเจอตากันจังๆมันมีบ้างเวลาเราไปออกทริปหรือไปทำงานต่างจังหวัดแล้วต้องไปพักค้างตามโรงแรมอะประสบการณ์เรื่องเล่ามันก็มีมาตลอดแต่เราก็แบบไม่ถึงกับขนาดว่าช็อกแต่ครั้งนี้มันก็เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติหรือว่าเหนือความคาดหมายค่ะทีมการก็แบบว่าพอเดินทางไปถึงแม่ฮ่องสอนเราก็ลุยงานกันเลยหลังจากไปถึงแม่ฮ่องสอนวันแรกอะก็ได้ไปพบอาจารย์อิ๋วซึ่งเป็นเจ้าของโครงการที่ไปขุดค้นอาจารย์ทำมาเกือบ30ปีแล้วค่ะ20กว่าปีอาจารย์แบบเริ่มทำด้านโบราณคดีปรากฏว่าเราอาจารย์ก็เล่าแบ็คกราวด์ให้ฟังว่าอ๋อจุดที่เราจะไปนะ1 2 3 4 5มีแบบนี้และ1ในที่นี้ก็คือวันรุ่งขึ้นหลังจากที่คุยกับอาจารย์ตอนเย็นเนี่ยวันรุ่งขึ้นเราจะต้องไปที่ถ้ำนี้ซึ่งเขาเรียกว่าถ้ำผีแมนโรงของพระก็อยู่ในบริเวณใกล้ๆกับถ้ำลอดค่ะมันเป็นเส้นทางจากตัวศพป๋อมบ้านศพป๋อมที่บอกพี่ป๋อมว่ามันจะเป็นโซนพื้นราบที่มีคนพักจริงเป็นหมู่บ้านก็ใช้เวลาจากที่พักเราอ่ะเดินทางไปที่จุดเนี้ยก็ไม่กี่นาทีแต่ว่านัดอาจารย์อิ๋วที่บริเวณถ้ำลอดตรงนั้นมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยถ้านักท่องเที่ยวอื่นๆไปก็คือปกติอะค่ะไปชมน้ำลำธารไปลอดถ้ำไปดูโบราณแต่จุดที่เราจะไปเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่เป็นจุดที่ยังมีการขุดค้นอยู่และยังไม่ได้จบโครงการซึ่งเราก็ขออนุญาตอาจารย์อาจารย์พาไปดูหน่อยแบบเหมือนเราจะต้องไปถ่ายทำเพื่อจะทำสารคดีเนี่ยออกมาให้คนภายนอกได้ชมสารคดีเนี่ยจะออนแอร์ปีต้นปีหน้าแต่เราก็ยังไม่พูดชื่อรายการอะไรเนาะถือว่าเรามาเล่าประสบการณ์เราปรากฏว่าโอเคเอาทีมงานนัดอาจารย์ที่9โมงค่ะเราไปทั้งหมดจริงๆแล้วไป7เนาะแต่ว่าเข้าไปในถ้ำเนี่ย5คนครับ5คนมีช่างภาพ2โปรดิวเซอร์1แล้วก็มีน้องประสานงานอีก1แล้วก็มีพี่บ๊อบเจ้าของรายการเป็น5คนทีมอาจารย์ก็มีอาจารย์อิ๋วหนึ่งแล้วก็มีผู้ช่วยอาจารย์เป็นนักวิจัยเหมือนกันค่ะก็สองแล้วก็มีพี่ๆที่แบบไม่พี่และคุณลุงเนี่ยเป็นคนนำทางเป็นคนท้องถิ่นอีกสองคนค่ะจุดที่จอดรถก็จากถนนที่เป็นถนนที่ชาวบ้านเขาสัญจรไปมาเนี่ยพอเราจอดรถปุ๊บก็หลบเข้ามาในชายป่าเล็กน้อยแต่จากจุดนั้นน่ะเดินขึ้นไปบนเขาอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะค่ะเราจับที่นาฬิกาก็เกือบกิโลนะคะประมาณ1กิโลได้จากถนนใหญ่เข้าไปข้างในค่ะขึ้นเดินขึ้นไปปุ๊บปากถ้ำมันเล็กนิดเดียวจุดที่เล็กมากปากถ้ำมันเล็กนิดเดียวแล้วก็ตอนนี้เป็นถ้ำปิดซึ่งไม่ได้เปิดให้คนภายนอกเข้าทีนี้พิธีกรรมก่อนที่เราจะเข้าไปในถ้ำอะค่ะมันเป็นพิธีกรรมที่อาจารย์บอกว่าต้องทำทุกครั้งที่จะลงไปในถ้ำและมันเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่นั่นว่าการเข้าไปละเมิดถ้ำหรือไปรบกวนถ้ำอะมันก็เป็นการไปละเมิดผีแมนซึ่งชาวบ้านที่เป็นคนพื้นถิ่นเนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องผีแมนว่าเป็นผีที่จะปกปักรักษาทุกปีอ่ะเขาจะมีการบวงสรวงอะค่ะก็จะแบบขอให้ผีแมนมาคุ้มครองให้พืชไร่อะไรเขาประสบความสำเร็จหรืออยู่ในชุมชนอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเลยเตรียมของที่จะไปเช่นไหว้ก็จะมีกล้วยมีน้ำแดงแล้วก็มีผลไม้อะค่ะสองอย่างอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็มีเหมือนหมากพลูที่จะไปไหว้ที่ศาลเป็นศาลไม้เล็กๆค่ะอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ตรงปากถ้ำก็ทุกคนในทีมที่มาก็จะต้องไหว้หมดจุดทูบสามดอกนะก็มีอาจารย์จุดนำแล้วก็ทุกคนจุดหมดอะค่ะแล้วก็ขอแบบว่าเราบอกกับท่านว่าเรามาดีนะไม่ได้แบบว่ามาละเมิดหรือจะมาทำอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรระหว่างทางเดินไปก็ชมนกชมไม้ไปดอกไม้สวยป่าสวยอะไรเงี้ยค่ะไปถึงถ้ำก็แบบยังไม่ได้คิดอะไรอีกหมายความว่าเราก็เจตนามาดีจริงๆค่ะแต่พอเราเห็นช่องถ้ำถ้ำมันก็แคบมากเนาะเราก็ถามอาจารย์ว่าจากปากถ้ำลงไปจุดที่หนึ่งค่ะมันระยะทางมันไกลไหมก็คืออาจารย์บอกว่าประมาณ15-20เมตรแต่ว่าเราต้องไต่บันไดลงไปแบบเหมือนบันไดลิงค่ะพี่ป๋องก็ทุกคนทีมงานก็ไต่ไปโดยมีอาจารย์เป็นผู้เปิดประตูเพราะอาจารย์จะเป็นคนเก็บรักษากุญแจอ่ะก็ลงไปปุ๊บเจ
ุดที่หนึ่งก็เอ้ยถ้ำสวยว่า มีหินงอกหินย้อยแล้วแบบฝาผนังถ้ำมันก็เป็นเงาแวบๆๆๆอาจารย์ก็เลยบอกว่าจุดนี้โอเคเราลงมาปุ๊บเราก็ถอดรองเท้าไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปกันต่อไอ้คำว่าไปกันต่อเราไม่เห็นทางที่มันจะเดินไปได้ค่ะคือเดินไปข้างหน้าก็คือตันเป็นฝาถ้ำปรากฏว่าอาจารย์บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจากจุดนี้เราต้องมุดนะคลานเข้าไปนะคลานเข้าไปอีกประมาณ20 เมตรโอ้ครับใช่พอรู้แล้วว่าต้องคลานก็คืออ่ะถอดรองเท้าปุ๊บก็ไต่ลงไปจุดที่จะต้องคลานค่ะทุกคนคลานหมดระหว่างทางอ่ะเขาก็จะมีผ้ายางปูเพื่อไม่ให้มันไม่เหมือนแบบอาจารย์ลงมาบ่อยก็จะไม่ให้ตกกระปกก็อ่ะคลานเข้าไปประมาณ15 เมตรปุ๊บพอจุดที่เราคลานนะคะมันก็ผ่านโคลนผ่านดินผ่านอะไรก็ไปโผล่ขึ้นไปแต่ยืนไม่ได้นะจุดที่ถึงถ้ำก็พงกหัวขึ้นมาได้โอเคค่ะลอดไปอีกประมาณ 4-5 เมตรอะค่ะก็เป็นห้องโถงใหญ่พอคำว่าห้องโถงใหญ่ที่ป๋องนึกออกไหมคะมันก็เพดานมันก็ค่อนข้างสูงก็ประมาณ 4-5 เมตรจากจุดที่เรายืนเนี่ยก็ยืนลุกขึ้นยืนได้แต่พอยืนขึ้นมาเราจะลายล้อมด้วยโลงศพเดี๋ยวนะแก้วเขาว่าลายล้อมด้วยโลงศพเนี่ยจากที่เห็นด้วยสายตาประมาณจำนวนเท่าไหร่อะครับ16 โลงค่ะ16 โลงใช่เป็นไม้ที่แบ บที่สมบูรณ์และประกบกันเป็นโลงจริงๆเนี่ยก็ประมาณ4-5 โลงค่ะที่ดูแล้วเป็นโลงที่สมบูรณ์ก็คือเขาทำจากไม้สักเป็นไม้สักโลงไม้เนี่ยเป็นไม้สักต้นทั้งต้นเลยค่ะทั้งต้นเลยฮะใช่ทั้งต้นแล้วเหมือนผ่าครึ่งผ่าครึ่งแล้วก็คว้านด้านในออกประกบพระไม้ประกบกันเลยค่ะเอาละฮะคือผ่าครึ่งเขาเป็นต้นไม้ใช่ค่ะแล้วก็มาประกบกันใช่ประกบแล้วเขาก็จะเอาโครงกระดูกเอาศพไว้ในท่อนไม้นะคะซึ่งตามที่อาจารย์เล่าเนี่ยอาจารย์บอกว่าแต่ละโลงอ่ะมีจำนวนของกระดูกจำนวนคนที่อยู่ในโลงไม่เท่ากันเยอะสุดตรงนั้นก็จะมีประมาณ16หมายความว่ามีคน16คนอยู่ในโลงใหญ่ๆนะคะครับเพราะต้นไม้อันที่ยาวสุดที่เราไปยืนดูอยู่ตรงนั้นก็ประมาณ 5-6 เมตรอะค่ะความยาวของโลงค่ะซึ่งตอนเข้าไปตอนแรกก็แบบโอ้ยตื่นใจมากเลยเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยรู้สึกแบบโอ้ย amazing ว่ะแหมเรามาอยู่ในจุดที่ประวัติศาสตร์ที่แบบหลายๆคนไม่ได้มาสัมผัสเราก็แบบแอบตื่นเต้นดีใจทีนี้ทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองก็เตรียมบทที่จะสัมภาษณ์อาจารย์หรือว่าจะพูดคุยช่างภาพเขาก็ถ่ายไปปุ๊บก็มาร์คจุดเพื่อจะสัมภาษณ์ตอนแรกเราแพลนกันว่าเราจะอยู่ในถ้ำเนี่ยประมาณ1 ชั่วโมงหลังจากคุยไปแล้วติดนู่นจัดสงจัดจังอะไรแล้วผ่านไป1 ชั่วโมงคุยไปได้1 เรื่องค่ะหมายถึงว่าเนื้อหาที่จะคุยกันมันก็เยอะยาวมีหลายจุดพอผ่านไปปุ๊บทีนี้อาจารย์ก็เล่ารายละเอียดแต่ละโรงว่าโรงนี้มีอะไรโรงนี้มีอะไรรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมีโครงกระดูกเฉพาะในห้องนั้นนะคะนับเป็นคนได้ก็ประมาณ116 คนฮะ116 คน16ใช่ค่ะโครงกระดูกล่ะฮะสิบไม่ค่ะ16มีโรงไม้เนี่ยอยู่ในนั้นน่ะ10 กว่าโรงซึ่งโรงที่เจอล่าสุดเนี่ยยังไม่ได้ทำการพิสูจน์ทราบหมายถึงว่ายังไม่ได้ปัดฝุ่นตามที่นักโบราณคดีเขาทำเราก็ได้เห็นตรงจุดนั้นเนาะแต่ส่วนอื่นที่แบบเปิดโรงมาแล้วเก็บของออกไปแล้วไปพิสูจน์แล้วอะค่ะอายุที่เก่าแก่ที่สุดก็คือ2,000 ปีค่ะ2,000 ปีโครงกระดูกใช่เจอทั้งหมดกี่โครงกระดูกครับแก้วประมาณ160จำแนกแยกออกมาเป็นชายหญิงได้ไหมฮะมีเด็กมีผู้ใหญ่ปนกันค่ะแต่ว่าจำแนกชายหญิงนี่อาจารย์ไม่ได้เล่ารายละเอียดว่าเป็นหญิงกี่คนเป็นผู้ชายกี่คนแต่นับจากกายภาพในที่อาจารย์เอามาทดสอบมีทั้งหมดประมาณ100 กว่าคนค่ะครับก็นอกเหนือจากโครงกระดูกที่พบแล้วอ่ะในถ้ำนั้นในแต่ละโรงค่ะเขาก็จะมีอุปกรณ์อย่างเช่นเครื่องทอผ้าครับมีเครื่องถ้วยมีเครื่องประดับซึ่งก็มันทำให้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วการความเชื่อเรื่องการใส่ของไปในโรงเนี่ยมันมีมาเป็นแบ
เป็นพันปีหลายพันปีอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือหลังจากเราเก็บรายละเอียดอะไรทั้งหมดแล้วค่ะพี่ป๋องมันใกล้จะมาถึงจุดที่หนึ่งที่เราแบบเฮ้ยมันแบบเริ่มจะเอ๊ะแล้วก็ปรากฏว่าอาจารย์เนี่ยเปิดให้เราเป็นทีมแรกที่จะอนุญาตให้เอาโดรนไปบินในจุดที่เป็นที่ตั้งโรงศพ10กว่าโรงเนี่ยค่ะเราก็แบบโอ้ยพี่บ๊อบนี่แบบกรี๊ดมากว่าเฮ้ยเราจะเป็นทีมแรกนะที่จะได้แบบใช้โดรนบินถ่ายซึ่งทั้งภาพที่บินโดรนเนี่ยบอกเลยว่าประสบการณ์โชคชนมากแล้วการบินในถ้ำเนี่ยที่นี่ต้องบอกว่าไม่ใช่ที่แรกที่เราบินปกติเทคนิคในการบินเนี่ยใช้โดรนบินในถ้ำเนี่ยมันจะต้องคัทออฟพวกสัญญาณที่จะเชื่อมปกติคนที่ใช้โดรนจะรู้ว่าเวลาเราบินโดรนมันต้องเชื่อม GPS กับดาวเทียมเนาะปรากฏว่าเราก็คัดสัญญาณตรงนั้นเพื่อจะให้บินโดยใช้วิธีไมนวลบินในถ้ำอ่ะทุกคนก็เตรียมและเซตไฟหามุมนะจะขอมุมแบบนี้แบบนี้ก็นัดหมายกันปุ๊บเราก็ใช้โดรนตัวเล็กเพื่อจะขึ้นบินค่ะพี่ช่างภาพเขาก็เตรียมดูโลเคชันแล้วเดี๋ยวจะเอาโดรนขึ้นวางที่โรงอย่างนี้อย่างนี้ปรากฏว่าสตาร์ทเครื่องเสร็จก็เตรียมจะเอาโดรนขึ้นคือจุดเนี้ยมันพีคมากทุกคนเนี่ยสายตาก็จดจ้องที่โดนอยู่แล้วพี่ป๋องเลยบอกไหมคะระหว่างที่เทคเอาโดนขึ้นปุ๊บโดนนะคะโดนที่กำลังบินขึ้นไปอ่ะคือเพดานถ้ำเนี่ยสูงประมาณ 5-6 เมตรยังไงก็บินพ้นปรากฏว่าพอโดนบินขึ้นไปปุ๊บพ้นศีรษะคนนะคะแล้วเขาก็กระแทกลงมาที่โรงอ่ะในโรงอ่ะพี่ซื้อของไหมกระแทกลงมาที่หนึ่งแล้วก็เด้งขึ้นมาอีกแล้วก็เด้งลงไปอีกครับ3รอบอะค่ะพี่อแล้วมันเกิดจากอะไรอะก็ทุกคนก็ไม่มีคำตอบเลยแบบว่าครับปรากฏว่าพอรอบที่3เขาก็ตกลงมาแต่ตอนนี้ไม่ตกลงในโรงแล้วนะตกลงข้างโรงแล้วเครื่องก็นิ่งไปนิ่งไปปุ๊บพี่ช่างภาพเขาก็กดออฟเครื่องอะค่ะแล้วก็น้องผู้ช่วยก็วิ่งเข้าไปดูว่ามันเกิดความเสียหายอะไรกับโดนไหมแต่จากที่เราเห็นด้วยตาว่ามันกระแทก3รอบอ่ะหนึ่งใบน่าจะหักหรือตัวเครื่องน่าจะแตกอะไรแต่ปรากฏว่าเครื่องไม่เป็นไรเลยค่ะทุกคนก็แบบไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าอ๋อมันคงจะอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในใจแต่ละคนคงจะแบบว่าเอ้ยมันต้องมีอะไรแล้วเนาะนะเนาะเออประโยคนึงที่บ๊อบพูดขึ้นมาว่าเออหรือเขาไม่อยากให้บินพูดแบบเนี้ยเออหรือเขาไม่อยากให้บินครับเขาพูดประโยคนี้ขึ้นมาปุ๊บพี่ช่างภาพเขาก็เลยว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนเดี๋ยวเราใช้วิธีอื่นเราก็เอากล้องโกโปรค่ะอันนี้เริ่มปรับแผนแล้วเริ่มรู้สึกว่าแบบบรรยากาศมันเย็นขึ้นเนาะก็ใช้กล้องโกโปรเนี่ยแขวนกับมันจะมีลวดที่เขาขึงไฟจากแบตเตอรี่อะค่ะก็เอาโกโปรไปแขวนปรากฏว่าพี่ช่างภาพเนี่ยเขาก็เลยต้องใช้ช็อตแก้ไขอะโดยนอนราบไปกับพื้นแล้วก็ขนานไปกับโรงแต่จังหวะนั้นน่ะเราเห็นแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันแบบมันวิ่งวิ่งขึ้นมาพี่ป๋องได้บอกไหมเราเป็นคนยืนอยู่ปลายเท้าเขาอะเราก็เลยกดชัตเตอร์ที่แบบว่าเก็บไว้เป็นรูปประวัติศาสตร์เอาไว้ให้พี่เขาดูอะอันนี้คือช็อตที่หนึ่งที่เราถ่ายไปแล้วเราก็เย็นหลังรูปแต่ปรากฏว่าช็อตเนี้ยคือหลังจากตรงนั้นแล้วอะผ่านที่เราผ่านจุดนั้นมาแล้วเนี่ยอันนี้ต้องเล่าข้ามมาเพราะว่าพี่ช่างภาพเขามาพูดกับเราว่าเฮ้ยไอ้ช็อตที่เขานอนไปกับพื้นเนี่ยเขาสัมผัสได้เลยว่ามันมีแบบอะไรวูบหนึ่งอะผ่านตัวเขาอะเหรอเฮ้ยพูดแล้วเขาขนลุกจะรู้สึกว่าจังหวะนั้นเองอะคือแบบเหมือนเรากดคัตเตอร์แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันมีอะไรสักอย่างนึงอะเราก็เลยกดคัตเตอร์เก็บรูปเขาพอออกมาข้างนอกท่าน่ะเอารูปนี้เขาดูอะเขาบอกว่าเฮ้ยเก่งมากอะเขาก็เลยเล่าให้เราฟังว่าช็อตเนี้ยพอเขานอนลงไปขนาดกับโรงอ่ะเขารู้สึกได้เลยว่ามีอะไรมาปะทะตัวเขาแบบวูบนึงอ่ะเหมือนกับเป็นพลังงานบางอย่างใช่แต่เขาก็ไม่ได้พูดตรงนั้นเพราะเขารู้สึกว่าเดี๋ยวคนอื่นพากันกันกลัวไปหมดอันนี้คือจุดที่หนึ่งที่แบบโอเคนะโดนกระเด็นกระดอนแล้วทำอะไรไม่ได้จุดหนึ่งหลังจากตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าเริ่มรวบรัดแล้วถ่ายรูปเก็บรายละเอียดเรียบร้อยผ่านอีกจุดที่เราต้องใช้มุมสูงโดยใช้วิธีอื่นแก้ไขปัญหาปรากฏว่า
มีอีกจุดหนึ่งที่ต้องไปต่อจากถ้ำนั้นคืออยู่ในถ้ำเดียวกันจุดแรกที่ลงมาจากด้านบนเนี่ย15 เมตรไปจุดที่2กลับมาก็คืออันนี้จะเป็นจุดที่ลงจริงๆเขาจะแขวนไว้กับผนังถ้ำแต่น่าจะแบบด้วยความเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะมันจะมีก้อนหินที่สไลด์ลงมาทำให้โลงเนี่ยมาปักอยู่กับพื้นถ้าคนที่เคยเห็นรูปเนี่ยจะเห็นรูปโลงอ่ะปักอยู่กับพื้นตรงหินนะคะพี่ทั้งภาพอ่ะแกก็ขึ้นไปถ่ายโลงนี้เสร็จปุ๊บก็ยังไม่ละความพยายามค่ะอาจารย์ก็บอกจุดนี้มันน่าจะบินได้นะเพราะตรงนี้คือปากถ้ำแล้วห่างจากปากถ้ำแค่15 เมตรแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งสูงยังไงคือเราบินมาหลายถ้ำอ่ะเรารู้ว่าเอ้ยยังไงมันก็ต้องบินได้น่ะแล้วมันก็เกิดอะไรที่แบบว่าโอเคทีเนี้ยเราทุกคนก็ขึ้นไปอยู่ตรงปากถ้ำมีพี่บ๊อบเนี่ยคุณพี่บ๊อบที่มาที่แบบอยู่ในเหตุการณ์เป็นคนบัญชาการอยู่ตรงบันไดขึ้นมาจากพื้นถ้ำอีกประมาณ5-6 เมตรพี่บ๊อบก็ยืนอยู่ตรงนั้นตอนนี้ในถ้ำเนี่ยมีอาจารย์อิ๋วซึ่งเป็นเจ้าของโครงการวิจัยที่จะต้องเข้าฉากด้วยแล้วก็มีผู้ช่วยช่างภาพอีกหนึ่งแล้วก็มีพี่ช่างภาพที่จะต้องบังคับโดนบินซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายมากตรงนี้เราเทคขึ้นยังไงก็ได้ภาพค่ะปรากฏว่าพอเทคปุ๊บเอาเครื่องขึ้นเท่านั้นนะคะได้ยินเสียงพี่บ๊อบโวยวายทุกคนอยู่ที่ปากถ้ำก็ต้องมาตะลึงดูเฮ้ยเฮ้ยทำไมเครื่องมันคอนโทรลไม่ได้เราก็เห็นว่าพี่ที่เขาบังคับอะค่ะปัดไปทางซ้ายแต่เครื่องไปคือเครื่องสวนทางกับที่เราคอนโทรลเนี่ยบังคับไปซ้ายเขาไปขวาจะดึงกลับมาขวาเขาไปซ้ายแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเครื่องพุ่งไปหาอาจารย์อิ๋วซึ่งแบบพี่บ๊อบบอกเฮ้ยเครื่องมันพุ่งไปแล้วปรากฏว่าน้องผู้ช่วยอะค่ะเขาก็เลยกระโดดเอาตัวบังอาจารย์อิ๋วแล้วก็เอามือคว้าเครื่องโดนไว้คือต่อหน้าต่อตาพี่บ๊อบก็ตะลึงไปแล้วแบบเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงอะซึ่งทุกคนก็แบบมันไม่มีคำตอบไงคะเหมือนเขาไม่อยากเหมือนไม่อยากให้เอาโดรนขึ้นมาบินใช่ไม่อยากให้โดนไปอยู่เหนือหัวเขาอะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งค่ะจนพี่บ๊อบเนี่ยเอ่ยประโยคนี้ค่ะว่าโอเคผมขอโทษเดี๋ยวผมจะขึ้นไปจุดธูปเดี๋ยวนี้พี่นึกออกไหมทุกคนก็แบบทำอะไรไม่ถูกแล้วอะนาทีนั้นคือช่วงเวลา1-2 นาทีสั้นๆที่พี่บ๊อบโวยวายยืนอยู่ตรงนั้นแล้วแบบว่าเฮ้ยเครื่องมันไม่ไปเครื่องมันไม่ได้แล้วพี่ที่เขาคอนโทรลเนี่ยเขาก็แบบนิ่งมากนะคือเขามีสติรู้อยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่าเขารู้แต่เขาก็พยายามทำแล้วแต่เหมือนเขาต้องสู้กับอะไรบางอย่างอะไรก็ไม่รู้ใช่เขาบอกว่าเฮ้ยทำไมกดไปทางซ้ายแล้วเครื่องก็มาทางขวาจะกดเครื่องลงก็คือไม่ได้ค่ะปกติเนี่ยเราบังคับเราก็อย่างมากเราก็ปิดเครื่องแลนดิ้งลงก็คือจบไม่ได้ค่ะเครื่องพุ่งไปหาอาจารย์ที่เป็นเจ้าของโครงการดีว่าน้องเขาแบบมือเร็วอ่ะเอาตัวมาขวางอาจารย์แล้วก็คว้าโดนลงแล้วพี่เขาถึงจะปิดเครื่องได้ก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรทั้งอย่างซึ่งเราอธิบายไม่ได้ปรากฏว่าพี่ป๋องถามนิดนึงสิฮะเล่ามาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถามความรู้สึกน้องตอนนี้พี่ป๋องถามเอาเรื่องแรกก่อนนะครับถามจริงๆนะเอาความรู้สึกน้องเลยนะน้องคิดว่าน้องเข้าไปในถ้ำแล้วเนี่ยน้องเจอสิ่งที่น้องเล่ามาน้องคิดว่ามีพลังงานอะไรบางอย่างมันอยู่ในถ้ำเนี่ยน้องเชื่อว่ามีไหมถ้าเอาโดยเซนนะคะพี่ป๋องคิดว่ามีค่ะคิดว่ามีแล้วมีน้อยหรือว่ามีเยอะมีแต่ว่าในเซนน่ะเขาดูอบอุ่นเขาไม่ได้ดูแบบจะแบบไม่ได้ดูน่ากลัวไม่ได้ดูน่ากลัวค่ะแต่ว่ามีแต่ว่ามีแล้วมีมากกว่า1มั้ยมากกว่าค่ะมะเหรอความรู้สึกน้องรู้สึกอย่างนั้นเลยว่ามีมากกว่า1เหรอคือในแวบนั้นน่ะพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยในจิตใจอ่ะเราพูดกับเขาเหมือนเราพูดกับเขาว่าเอ้ยเรามาดีนะเราไม่ได้เจตนามาลบหลู่อะไรนะเราก็จะแบบมันอัตโนมัติอ่ะคือณเวลาตรงนั้นน่ะทุกคนแค่แบบแค่สบตากันโอ้จนพี่บ๊อบขึ้นมาว่าโอเคเดี๋ยวจุดธูป
ซึ่งอาจารย์อิ๋วก็ไม่ได้พูดอะไรที่แบบว่าณเวลานั้นน่ะคือถ้าสิ่งที่จะพูดอะไรไปมากกว่านี้มันจะทำให้ทุกคนกลัวเกินจุดที่โอ้ใช่มันก็จะงานมันก็จะไปต่อไม่ได้ค่ะจนเราเออโอเคเราก็จุดธูปขอเข้ามาเขาแล้วก็เดินเตรียมเก็บข้าวเก็บของอะไรเตรียมเดินออกมาแล้วเชื่อไหมคะพี่ป๋องพ้นจากหน้าถ้ำมาประมาณสัก100เมตรอ่ะแต่เรายังอยู่ในบริเวณป่านะคะอยู่ในบริเวณป่านั้นก็คือเตรียมที่จะเดินลงเขาไปเพื่อจะไปที่รถครับเราก็อยากรู้ว่าเออสิ่งที่มันเกิดขึ้นในถ้ำมันคืออะไรเราก็บอกว่าอ่ะพี่เอาโดนขึ้นอีกทีซิครับซึ่งป่าก็เป็นป่าทึบๆอ่ะห่างจากถ้ำมานิดเดียวอ่ะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่เราใช้วิธีการบินแบบนี้ตลอดก็ปรากฏว่าเครื่องบินได้ปกติครับขึ้นได้ตามปกติบังคับได้ปกติค่ะเอออันนี้แปลกเพียงแต่ว่าเป็นความแปลกที่เราไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ซึ่งพี่ช่างภาพอ่ะเขาก็ประสบการณ์สูงเขาก็อาจจะเจอเรื่องอะไรแบบนี้มาเยอะเขาก็รู้ว่าเหมือนที่อาจารย์รู้ว่าถ้าพูดอะไรไปณเวลานั้นมันทีมงานมันก็จะรัดจังรัดสายแล้วมันก็จะเกิดความกลัวมากกว่าที่จะทำงานกันไปต่อได้แต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราบ่อยๆค่ะเหมือนอย่างที่พี่บ๊อบเล่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจริงๆแล้วเราจะต้องไปเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆซึ่งมันไม่ได้มีบ่อยครั้งนักที่จะแบบเฮ้ยเจอแล้วถึงกับทำให้ทุกคนแบบรู้สึกได้ว่ามันมันมีอะไรสัมผัสพิเศษมากกว่าครับไอ้น้องแก้วพี่ปองถามหน่อยสิน้องแก้วทำงานอย่างเงี้ยทำงานแบบนี้นะทำงานมานานหรือยังโอ้นานแล้วอ่ะต้อง20กว่าปีค่ะน้องแก้วจบอะไรมาครับจริงๆเรียนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมแล้วก็เรียนนิเทศศาสตร์ด้วยอีกใบหนึ่งแต่ว่าพาร์ทเนี้ยดูเหมือนจะเป็นพาร์ทของนักโบราณคดีด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแสดงว่ามีนักโบราณคดีแล้วก็มีนักสื่อสารมวลชนแล้วก็ภาพที่ป๋องเห็นหน้าตรงเนี้ยอันนี้เป็นภาพที่นำออกอากาศมีดูเหมือนว่าจะเป็นสกู๊ปที่ไปออกอากาศทางช่อง3ด้วยป่ะช่อง3นี่จะเป็นอีกเราโปรโมทในเชิงท่องเที่ยวเราไม่ได้โปรโมทในเรื่องโบราณคดีค่ะแต่เล่าเสริมที่ป๋องอีกนิดนึงนะหลังจากเรื่องในถ้ำนั้นแล้วคือทุกคนเนี่ยมีอะไรในใจแล้วปรากฏว่าเราอ่ะต้องไปเก็บรายละเอียดของวัตถุโบราณที่พบในถ้ำครับซึ่งรวมนอกจากวัตถุโบราณแล้วรวมสิ่งหนึ่งที่จะต้องไปหาก็คือหัวกะโหลกหัวกะโหลกอันนี้เป็นหัวกะโหลกที่พบที่ลงลักคือหัวกะโหลกที่ถ้ำที่เราไปถ่ายบินโดรนนี่แหละซึ่งทุกคนเนี่ยก็ไม่พูดปรากฏว่าหนึ่งพี่บ๊อบก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเธอเอาหัวกะโหลกมาถ่ายพอคำว่าเธอเอาหัวกะโหลกมาถ่ายเนี่ยจริงๆแล้วมีน้องทีมงานอีกหลายคนที่อาจจะต้องมาช่วยกันวางของทุกคนก็ถอยฉากไปหมดแต่ว่าวันนั้นน่ะตัวเองไม่ได้คิดอะไรเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแหมเป็นครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เนาะเราก็รู้สึกแฮปปี้ดีใจที่ได้มาทำงานตรงนี้ก็ไปหยิบหัวกะโหลกเขามาแล้วก็มาตั้งถ่ายโต๊ะณเวลานั้นอ่ะทุกคนแบบเริ่มเย็นหลังวาบแล้วว่าแต่อาจจะไม่ได้พูดอะไรเงี้ยครับโอ้พออากาศบรรยากาศมันเริ่มวังเวงแล้วว่าจากการที่แบบเราถ่ายก้อนหินถ่ายภาชนะถ่ายอะไรจนมาถึงหัวกะโหลกพี่บ๊อบก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ่ายนี้เสร็จแล้วก็พอแล้วนะพอทุกคนเริ่มสัมผัสได้แล้วว่ามันเจนแล้วนะมีสัมผัสว่ามีไม่ก็นึกถึงเนี่ยยังส่งรูปให้พี่เก่งดูว่าพี่เก่งถามว่ารูปอะไรครับในมือก็เลยบอกว่าอ๋อหัวกะโหลกใช่พี่เห็นแล้วก็เลยถามว่าอ้าวแล้วพี่เก่งจะไม่จับหรอพี่เก่งว่าอ๋อผมไม่จับแน่นอนครับก็เลยบอกว่าเอ๊ะจนพอเราถ่ายเสร็จอะค่ะเดินออกมาจากจุดนั้นนะแล้วพี่ช่างภาพก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้เธอไปตักบาตรทำบุญให้เขานะซึ่งเราก็ไม่กล้าถามต่อว่าเฮ้ยพี่เห็นอะไรหรอครับนึกออกไหมคะแต่ว่าพี่เขาก็บอกว่าพรุ่งนี้เธอไปตักบาตรทำบุญให้เขานะแล้วก็แบบโอ้ยขนลุกสู้ก็เลยแบบว่าก็เช้าวันนั้นก็เลยตื่นเช้าแล้วก็ไปที่ตลาดที่ศพป๋องก็ไปเจอพระอาจารย์ก็ได้ใส่บาตรค่ะสี่ห้ารูป
ที่มาเดินตรงนั้นค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่แบบว่าเออไม่เราไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้เจออะไรสัมผัสเลยตื่นเต้นแทนเนี่ยคือเป็นพี่ไม่กล้ามาแก้วนี่พุ่งตรงต้องชมน้องๆทีมงานทุกคนว่าเก่งมากรวมไปถึงพี่บอลแล้วก็คณาจารย์ด้วยนะนะครับคราวนี้บองถามหน่อยสิเรื่องของอาถรรพ์น้องแก้วครับทีมงานครับกลัวกันไหมว่าสิ่งที่น้องไปเจอเนี่ยมันจะมีอาถรรพ์ตามกลับมาที่น้องหรือว่าทีมงานนะครับจริงๆแล้วเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเพราะเราเจตนาดีจริงๆคือทุกคนเนี่ยตั้งใจมากหมายถึงว่าตั้งใจกับสารคดีชิ้นนี้ด้วยว่าเออออกมาแล้วเนี่ยเรามีคำถามนึงที่ไปถามอาจารย์ว่าเอ้ยบางคนอาจจะสงสัยว่านักโบราณคดีเขาทำงานไปเพื่ออะไรครับเขาจะมานั่งเขี่ยดินหรือจะมาขุดของโบราณไปเพื่ออะไรครับก็ถามอาจารย์ว่าเออจริงๆที่ทำวิจัยหรือมาขุดค้นอะไรพวกนี้มันเพื่อประโยชน์อะไรอาจารย์บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยทุกคนจะได้รู้จักรากค่ะรากหมายถึงว่าที่ไปที่มาความเป็นมาของบรรพบุรุษเราอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเราจะได้ถ่ายทอดอีสิ่งเล็กๆตรงเนี้ยมันก็อาจจะเป็นภูมิรู้อ่ะค่ะมันอาจจะไม่ได้มาเสริมสร้างชีวิตให้มีประโยชน์อะไรแต่มันเป็นเรื่องของภูมิรู้ว่าอ๋อที่ไปที่มาของเรามันเกิดจากอะไรมนุษย์มันมีที่ไปที่มายังไงหมื่นปีพันปีที่แล้วมันมีอะไรที่พิสูจน์ได้จริงอย่างโรงที่เราไปเจอค่ะพี่ป๋องมีการพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์ก็คือมีอาจารย์จากมหิดลเอาวงปีไม้ของโรงแต่ละโรงที่เจอค่ะไปดูว่าต้นไม้ที่เขาเอามาทำโรงในแต่ละถ้ำที่เจอต้องมีอายุมากกว่า100ปีเฉพาะต้นปักนะคะก็เลยเห็นว่าโอ้ซึ่งคนโบราณเนี่ยเขาก็มีวิธีการในการที่จะเก็บและสะสมใช่ครับก็เลยเออตอนเราไปถึงเหมือนอย่างที่บอกพี่ป๋องว่าเออมันตื่นเต้นมากค่ะครับแต่เรื่องสิ่งลี้ลับที่เราได้ไปสัมผัสอ่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่แบบโอ้โหมันก็ไม่ใช่ว่าจะเจอได้กันทุกคนเนาะแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราก็ต้องไปเจออดีตที่เขาเคยเป็นทีมวิจัยที่ทำเรื่องนี้มา20ปีค่ะครับเขาพี่เขาก็เป็นคนนำทางเราอ่ะพาไปที่อันนี้เขาเรียกว่าเพิงผาบ้านไร่ถ้าไปเซิร์ชใน Google ก็คงเจอก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่ตั้งโรงศพค่ะหรอใช่ใช่แต่พี่เขาชื่อพี่มานะครับคนที่ปังวะผ้าก็อาจจะรู้จักพี่เขาแหละพี่เขาเป็นหน่วยของป่าไม้ค่ะหน่วยหนึ่งของป่าไม้เขาก็เป็นมักคุเทศเขาเรียกอะไรเป็นคนนำทางไอ้เพิงผาบ้านไร่เนี่ยไอ้คำว่าขึ้นเขาลงห้วยอ่ะมีจริงมีจริงๆก็คือเดินมาแล้วต้องลงน้ำแล้วก็ขึ้นเขาแล้วก็ลงเนี่ยอยากดูอยากดูอยากฟังอ่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าขอชวนพี่ๆเขามาเล่าให้ฟังหน่อยนะแก้วได้โอ้โหแล้วพี่ช่างภาพเนี่ยร้ายมากคือความที่แกเป็นคนนิ่งแล้วแกก็ไม่ได้เล่าสิ่งที่แกเห็นให้เราเจออ่ะแกก็แบบว่าเออแกมาทำที่เรื่องเกี่ยวอันนี้เป็นรอบที่สองที่สามแล้วแล้วแกก็เจอประสบการณ์ตรงแบบนี้ทุกครั้งที่มาเอาแบบนี้ดีกว่าอุ้ยตื่นเต้นแทนแกลองถามหน่อยสินะครับคราวนี้ในส่วนของคำว่าลงรักความหมายคืออะไรอ่ะลงที่เราไปเจอในถ้ำนี้ค่ะมันจะมีความชัดเจนของรักถ้าคนไทยจะคุ้นเคยลงรักปิดทองที่ของนี่หรอไหมคะเราไปตามวัดเราจะเห็นสีทองที่ไปทาบอยู่บนรักซึ่งที่ปางมะผ้าเนี่ยเขาจะมีป่าที่สมบูรณ์แล้วก็มีต้นรักเนี่ยขึ้นอยู่แต่จะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้ไอ้พวกรักพวกนี้น้อยลงแล้วแล้วภูมิปัญญาที่สืบทอดไอ้รักอย่างเงี้ยการไปเจาะยางรักออกมาจากต้นไม้เนี่ยมีเหลืออยู่แค่สองท่านนะเฉพาะที่ตรงถ้ำลอดเนี่ยค่ะครับแต่ว่าเราไม่นับที่อำเภออื่นๆที่เขายังมีการอนุรักษ์เอาไว้แต่ในถ้ำที่เราไปเจอเนี่ยโรงเขาจะมีลายที่ทำจากใช้สีลักเนี่ยค่ะไปเคลือบไว้เคลือบไม้ไว้ก็คือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีการใช้ยางจากต้นรักเนี่ยประกอบแปะไว้ที่โรงหลายพันปีมาแล้วครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะบอกว่าจริงๆไอ้การทำรักปิดทองอ่ะมันก็ยังมีอยู่ยังทำกันอยู่เพียงแต่ว่ามากน้อยไปตามอายุของการใช้งานครับ
แต่หลักฐานชัดเจนก็คือมันเจอในถ้ำเนี่ยเป็นการเอารักมาทาสีที่โลงค่ะอ๋อแก้วครับคราวนี้ในส่วนของโลงก็ดีโครงกระดูกก็ดีสิ่งของเครื่องใช้ก็ดีจะยังไงฮะจะทิ้งไว้ในบริเวณถ้ำเหมือนเดิมไหมหรือว่าเอาทั้งหมดขึ้นมาแล้วมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์หรืออะไรยังไงฮะอ๋อตอนนี้ทั้งหมดอะค่ะที่เขาเปิดโลงแล้วหรือถูกขุดคุยซึ่งขุดคุยเนาะนักโบราณคดีอะค่ะเขาจะทำบันทึกไว้ค่ะพี่ป๋องแล้วก็จะเก็บเอามาเพื่อทำการพิสูจน์ค่ะอย่างพวกโครงกระดูกเนี่ยเขาจะส่งไปตรวจทางวิทยาศาสตร์แล้วก็บางส่วนก็เอาไปพิสูจน์ทราบที่ต่างประเทศโดยเอาผงคาร์บอน14มาทดสอบอายุของแต่ละกระดูกที่พบไม่ได้หมายความว่ากระดูกที่เราเจอทั้งหมดอยู่ในยุคเดียวกันนะคะมีช่วงความห่างค่ะอย่างเช่นสมมติโลงที่12กับโลงที่10เนี่ยจะมีอายุห่างกันประมาณ100ปีหมายความว่าโลงทั้งหมดในถ้ำอ่ะจะมีช่วงอายุที่ต่างกันอย่างเช่นโลงที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ย 2,000 แล้วก็มี 1,900 แล้วก็มี 1,800 แล้วก็มี 1,700 ก็คือจะบอกว่าเคิร์ฟของชั่วอายุคนนะในอดีตกับปัจจุบันอาจจะไม่เท่ากันสมมติว่าปัจจุบันเนี้ยเราอยู่ในช่วงอายุที่แบบว่าตั้งแต่เกิดจนถึง60ถือว่าเป็นเรนจ์ของช่วงอายุคนในยุคนี้อ่ะแบบนี้แต่ในยุคก่อนน่ะเขาอาจจะมีอายุที่สั้นแค่แบบมีอายุแค่25ปีหรือ40ปีแล้วก็ตายมันทำให้ช่วง200ปีตรงนั้นน่ะอาจจะมี4ชั่วอายุคนนะคะพี่ปอครับคราวนี้ภาพทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ดูได้ชมเมื่อไหร่เผื่อแฟนรายการเดี๋ยวช็อคที่เมื่อกี้ฟังอยู่เนี่ยเราคุยกันอาจจะได้ยินเป็นเสียงเนาะนะครับเขาสามารถจะเข้าไปดูภาพต่างๆเหล่านี้นะฮะได้ที่ไหนอย่างไรอ่ะครับน้องแก้วน่าจะเดี๋ยวโปรโมตอนนี้เราตัดโปรโมททำทีเซอร์ก่อนค่ะเดี๋ยววันออนแอร์ยังไม่ได้กำหนดแต่ว่าน่าจะเป็นต้นปีต้นปีประมาณเดือนมกราเดี๋ยวได้วันที่แน่นอนแจ้งมานะแจ้งมานะนะครับเดี๋ยวจะคอยติดตามนะแก้วนะครับแล้วถ้าไปที่ไหนอย่างไรอีกนะครับนำประสบการณ์ในการไปตะลุยตามที่ต่างๆเนี่ยมาเล่าให้เราฟังกันอีกนะได้เลยค่ะมีหลายๆเรื่องที่แบบหลายๆเรื่องที่เดี๋ยวมีเวลามีจังหวะจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ชาวเดอะช็อปได้ฟังกันด้วยเอาสนุกดีพี่ชอบมันเป็นประสบการณ์ที่พี่มีโอกาสได้เจอแน่ๆต้องคอยฟังจากน้องๆเหล่านี้ที่นำมาเล่านำมาถ่ายทอดให้ฟังอ่ะยังไงขอบพระคุณมากแก้วนะได้เลยขอบคุณพี่ป๋องแล้วก็ทีมงานด้วยค่ะได้เลยครับแล้วเมื่อไหร่ที่ออนแอร์เมื่อไหร่แจ้งมาด้วยนะครับได้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากแก้วสวัสดีครับเอาหรือว่าฟังตอนนี้หนึ่งเรื่องมารออยู่แล้วเป็นสายที่4ในค่ำคืนนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นในวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดอำนาจเจริญครับเรื่องนี้ผ่านมาแล้ว20ปีไปฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับตั้มสวัสดีครับคุณตั้มมาฟังเรื่องกันก่อนดีกว่าเราทวนข้อมูลกันนิดนึงนะตั้มนะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดกับตั้มเองแต่เกิดขึ้นกับเพื่อนถูกไหมใช่ครับเป็นวัดแห่งหนึ่งอันนี้คงไม่ต้องเอ่ยชื่อเนาะเป็นวัดป่าครับเป็นวัดป่าติดหมู่บ้านเลยใช่ครับอ๋อก็เป็นวัดแห่งหนึ่งละกันวัดป่าแห่งหนึ่งตั้งไม่ใช่ว่าเคยเล่ากับตั้นหรือเปล่าที่ว่าคุณไปนั่งจุนามไอเรื่องที่ว่านั่งสมาธิข้างกองฟอนอ่ะอ๋ออันนี้เล่ากับผมใช่ครับแล้วทีนี้มันตอนนั้นตอนเรียนใช่ไหมแล้วตอนนี้คือตอนบวชอ๋อก็คือเป็นเหมือนพาร์ทต่อมาของเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วณสถานที่เดียวกันที่อำนาจเจริญนี่แหละเรื่องนี้อาจจะนานซะหน่อยแต่เชื่อว่าตั้มจำไม่ลืมแน่นอนครับเพราะผ่านมาแล้วประมาณสัก20ปีเราไปฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันครับไม่ฟังคำหลวงพ่อตั้มว่ามาเลยครับครับผมก็คือว่าต่อจากตอนนั้นที่ว่าพวกผมเป็นเด็กเรียนใช่ไหมครับที่ว่าผมจะมีเพื่อนรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งซึ่งเขาจะอายุประมาณตอนนั้นก็คือจะ20คือเขาจบแล้วทีนี้เขาจะ20เขาเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของผมพวกผม10ผมจะเป็นเพื่อนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเรียนจบม.3 ม.3 ขึ้นม.4 แล้วผมลาออกแล้วผมกลับมาเรียนม.4 ใหม่แล้วเพื่อนคนนี้เพื่อนรุ่นพี่คนนี้เขาตกเพราะว่าเขาย้ายบ้านใหม่
ทีนี้ก็เลยได้มาเรียนรวมกันแล้วพอเราจบกันไปแล้วเนี่ยแล้วทีนี้เข้าถึงคิวที่ว่าเลยนะผู้ชายส่วนมากก่อนข้าทหารก็20กว่าจะต้องบวชใช่ไหมฮะครับและทีนี้เพื่อนผมเนี่ยที่เขาชื่อเด่นเนี่ยเขาจะบวชแล้วทีนี้เขาเลือกที่จะบวชกับวัดป่าแห่งเนี้ยที่อยู่ติดป่าช้าของหมู่บ้านผมนี่แหละครับแล้วทีนี้เขาก็ชวนว่าบวชไหมบวชว่าอะไรยังไม่ถึง20เลยเนี่ยหรือตั้งปีนึงหมดก็เลยว่าชวนกันไปกับว่าไม่บวชก็ได้เดี๋ยวไปอยู่วัดเพื่อนๆไม่เอาวัดติดประชาตอนนั่งสมาธิก็เห็นแล้วไม่เอาแล้วก็เลยเนี่ยประมาณว่ากลัวๆกันหน่อยแต่ด้วยความที่ว่าผมเป็นคนชอบสายธรรมยุทธ์อยู่แล้วเนาะครับด้วยความที่ว่าเราก็แบบว่าอ่ะโอเคก็ได้งั้นเดี๋ยวเช้าๆเดี๋ยวเดินบิณฑบาตด้วยแล้วตอนเย็นก็ตัวใครตัวมันนะอะไรอย่างเงี้ยและทีนี้พอถึงวันบวชใช่ไหมครับหลวงพ่อท่านซึ่งเป็นศิษย์สายหลวงปู่ชาที่วัดป่าพงเนี่ยครับท่านก็สอนแบบธรรมยุทธ์ที่เราทราบก็คือฉันวันละมื้อแล้วก็พิจารณาอาหารแล้วก็ให้พิจารณาเรื่องการที่ว่าไปเดินจงกรมรอบกองฟอนหรือไม่ก็ไปนั่งสมาธิตรงรอบกองฟอนอะไรเงี้ยในช่วงกลางวันครับส่วนในพักของกลางคืนเนี่ยหลวงพ่อท่านจะให้เดินแถวๆกุฏิใช่ไหมครับกลางวันก็คือมาทำจิตให้สงบคือให้ไม่กลัวในสิ่งที่เห็นก็คือกองฟอนกองกระดูกแล้วทีนี้พอเด่นเนี่ยเขารู้สึกเหมือนว่าเขาบวชมานานแล้วได้สักอาทิตย์นึงเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาปฏิบัติได้เขาว่าเขาน่าจะนิ่งพออยากจะขอหลวงพ่อไปนั่งสมาธิที่กองฟอนได้ไหมเขาพูดคำนี้ขึ้นมาคือเหมือนจะทดสอบจิตตัวเองใช่ครับก็คิดว่าตัวเองอ่ะฝึกมากับหลวงพ่อเนี่ยแข็งพอแล้วแต่ว่าในความรู้สึกของคนทั่วไปเนี่ยอาทิตย์หนึ่งคุณยังไม่แกร่งขนาดที่จะว่าจะไปนั่งเขาเรียกว่านั่งไปนั่งเขาเรียกว่าไปนั่งสมาธิเดินจงกรมแถวที่กองฟอนที่เป็นแบบคนสมัยก่อนเขาเผาคือเผากองไม้ที่ผมเคยเล่าไปใช่ไหมครับครับและทีเนี้ยเขาคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งในคืนนั้นน่ะเขาว่าจะไปเลยแต่หลวงพ่อท่านได้ทัดทานไว้บอกว่าอย่าพึ่งเลยพระท่านพึ่งจะบวชใหม่อย่าพึ่งลองจิตตัวเองเลยรู้ว่าจิตท่านอ่ะถึงจะแข็งแค่ไหนก็ตามในเมื่อท่านบวชใหม่ท่านอาจจะบังคับหรือควบคุมไม่อยู่ก็ได้เพราะในรูปกายที่เข้ามาเขาอาจจะมาให้เห็นแต่ไกลหรืออาจจะโผล่ให้ท่านเห็นท่านก็เตือนอย่างนี้ใช่ไหมครับครับแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าพระเด่นเนี่ยเขาก็แบบเป็นคนที่เงียบๆดื้อเงียบครับประมาณนั้นแบบว่าพูดแบบหน้านิ่งๆแต่ดื้อประมาณนั้นครับเขาก็บอกว่าอ่ะวันนี้ฟังหลวงพ่อไม่ออกไปก็นั่งคิดอยู่พักหนึ่งและทีนี้พอวันต่อมาขอกราบหลวงพ่อแล้วก็จะไปปักกดตรงอย่างเขาเรียกว่าชายตรงชายของกองฟอนตรงนั้นให้ได้ครับพยายามลบเล้าหลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อขออีกวันแล้วกันหลวงพ่อขออีกวันให้พระเด่นเนี่ยไปเดินจงกรมตรงนี้ก่อนไหมอยู่ห่างจากตรงที่พระเด่นจะไปปักกฎเนี่ยประมาณ100เมตรหลวงพ่อรู้แล้วว่าห้ามไม่ได้ใช่ครับแต่ก็ขอให้สุดจิตให้นิ่งกว่านี้อีกนิดนึงครับซึ่งหลวงพ่อก็ว่าให้พระเด่นเนี่ยไปเดินใกล้ๆละแวกนั้นก่อนแล้วกันซึ่งหลวงพ่อท่านเคยไปนั่งสมาธิตรงนั้นได้ไปปักกฎอยู่นะตอนที่ท่านใหม่ๆคือท่านเคยเห็นแบบเป็นผู้หญิงที่ใส่ชฎาใช่มั้ยที่ผมเคยเล่าไว้ฟังในตอนนั้นท่านก็เลยพระเด่นลองไปพอพระเด่นลองไปปุ๊บก็เห็นเป็นผู้หญิงก็สวยใส่ชฎาใส่อะไรงดงามแล้วพระเด่นก็หลับตาไปซึ่งในณขณะนั้นหลวงพ่อท่านก็มองว่าโอเคมีจิตที่แข็งแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะให้พระซึ่งบวชได้ไม่ถึง2สัปดาห์เนี่ยที่จะไปปักกดอยู่ในตรงจุดที่มันค่อนข้างจะแรงใช่ไหมครับครับ
ซึ่งมันเป็นกองกระดูกของคนที่ตายไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันศพแหละแล้วด้วยความรั้นของพระเด่นก็คือวันนั้นลบเล้าเลยว่าขอไปได้ครับหลวงพ่ออยากจะลองซึ่งหลวงพ่อก็ด้วยความที่ว่ามันครั้งที่สามใช่ไหมครับคุณตันมันครั้งที่สามนะหลวงพ่ออ่ะในเมื่อห้ามจริตของท่านไม่ได้อ่ะพระอยากจะไปก็ไปลองดูแต่ขอเตือนอยู่ว่าอย่าวิ่งอย่าเตลิดถ้าเจอแม้ขณะจิตแม้แต่นิดเดียวแม้แต่สัมผัสเนี่ยให้ท่านจงนิ่งไว้แล้วก็หลับตาหลับตาภาพจะหายไปต่อให้ได้ยินเสียงถ้าท่านไม่ลืมตาท่านก็ไม่เห็นใช่ไหมครับครับพอพระเด่นเนี่ยอ่ะมุ่งมั่นแหละแค่ตอนนั้นเห็นผู้หญิงที่ใส่ชราก็คือคิดว่าตัวเองเนี่ยก็น่าจะพอแบบควบคุมตัวเองได้พระเด่นก็ไปนะครับเดินไปตรงลานที่เขาเป็นกองฟอนต่างๆที่เป็นกองพเนินเล็กๆอ่ะพระเด่นไปเลยครับมันจะมีตรงกลางที่โล่งๆหน่อยที่มันเตียนๆเหมือนมันโล่งอยู่ปักกดตรงนั้นเลยครับปักกดปกติพระท่านจะให้ปักกดรอบๆใช่ไหมครับครับยืนริมใช่ไหมครับคุณดันพระเด่นเนี่ยแบบด้วยความที่ว่านะมั่นใจตัวเองว่าสามารถที่จะอยากเห็นผีแล้วจะเอาอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยควบคุมตัวเองได้แน่นอนปักตรงกลางนะฮะปักกดลงตรงกลางเลยมั่นหน้ามากครับตอนนั้นอ่ะเพื่อนผมตอนนั้นผมคิดว่าพอเขามาเล่าให้ฟังผมรู้สึกว่ามั่นใจอะไรเกินไปขนาดนั้นพอเขาเดินจงกรมใช่ไหมครับช่วงที่ปักกดเสร็จอะไรเงี้ยตั้งอะไรบริษัทอะไรเสร็จเดินจงกรมไปก็เดินไปช่วงสักประมาณ6 โมงเย็นเดินไปสักประมาณถึงทุ่มหนึ่งครับคุณตันครับสิ่งที่ได้ยินเนี่ยที่หลวงพ่อเตือนว่าสิ่งแรกที่จะได้ยินคือจะมีเสียงเมื่อมีเสียงจะมีภาพท่านจะบอกอย่างไรพอพระเด่นได้ยินเสียงปุ๊บก็ใช้สำลีครับอุดหูแล้วก็เดินต่อไปคือเสียงที่เขาได้ยินคือเสียงแบบเหมือนคนเดินรอบๆครับจักเห็นเสียงเหยียบใบไม้อะแกร๊บแกร๊บแกร๊บแล้วก็วิ่งบ้างเดินบ้างซึ่งในขณะจิตนั้นหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าขณะจิตที่เราได้สัมผัสว่ามีเสียงอะไรมาให้คิดซะว่าเป็นสัตว์หมูหมากาไก่ครับท่านบอกว่าให้คิดไปอย่างนั้นซึ่งพระเด่นน่ะก็คิดอย่างนั้นแต่ในเมื่อเสียงมันเหมือนไม่ใช่แค่สี่เท้าเดียวแหละเริ่มเป็น5เป็น10เป็น20ใช่ไหมครับพระเด่นเนี่ยใช้สำลีปิดหูซึ่งณขณะตอนที่เรียนอยู่อ่ะพระเด่นน่ะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาเห็นณตอนนั้นคือมันจริงคือเราลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นคนที่ยืนแบบรอบๆใช่ไหมฮะครับณตอนที่ผมเล่าตอนนั้นและทีนี้พระเด่นก็ว่าอ่ะในเมื่อมีพระเหลืองคุ้มกันให้ใจสงบนิ่งสำลีอุดหูปิดปุ๊บไม่ได้ยินพอเดินจงกรมเสร็จครบตามที่จิตนิ่งนะเขาก็เลยมานั่งสมาธิพอนั่งสมาธิพระเดชบอกว่าถึงจะใช้สำลีอุดหูยังไงเสียงก็ยังได้ยินมาแบบแผ่วๆใช่ไหมครับเสียงเดินมาข้างหลังยืนนิ่งแล้วตุ๊บแล้วก็ทืบเท้าไปทีนึงบุ๊บพระเดชก็แบบเหมือนจะสะดุ้งเขาบอกว่าเหมือนเขาสะดุ้งณตอนนั้นครับแต่ก็พยายามข่มก็คิดว่าถ้ามาครั้งนี้จะต้องข่มให้ได้จะต้องดึงสติตัวเองให้ได้เขาก็นั่งนิ่งไปแล้วเขาก็ไม่สนใจแล้วเป็นอย่างเงี้ยประมาณ10-20 ครั้งที่แบบกระทืบเท้าไปนั่งทุบเหมือนจะแบบเหมือนแบบให้เขาได้ยินว่าอยู่ด้านหลังนะกูอยู่ด้านหลังนะได้ยินไหมอะไรเงี้ยกระทืบอย่างเงี้ยซึ่งด้วยความที่ว่าเป็นพระใหม่ผีก็อยากจะทดสอบอยู่แล้วใช่ไหมครับครับ1ทดสอบ2มาขอบุญพอเสียงนั้นหายไปคุณตั้นรู้ไหมว่าได้ยินเสียงอะไรต่อไปเสียงอะไรอ่ะ
เสียงเหมือนคนมากระซิบข้างๆหูอุ้ยผ้าใหม่ผ้าใหม่ผ้าใหม่โอ้โหท่านเป็นไงมั่งสงบไหมเนี่ยพวกกระผมรถเนี่ยครับแล้วบอกว่าแล้วสักพักอ่ะเหมือนแบบว่าลมจะตีกดเข้ามาโดนใบหน้าใช่ไหมครับครับลมตีกดเข้ามาโดนใบหน้าถ้าเดือนก็ยังแบบนิ่งอยู่ปุ๊บแล้วก็มีเสียงอีกผ้าไหมเสียงกระทืบเท้ารบกวนไหมแล้วพอดีนะครับเขาบอกว่าณขณะแรกที่เขาคิดเนี่ยคือเหมือนขนมันจะลุกใช่ไหมครับพอขนลุกปุ๊บหลวงพ่อว่าให้ดึงสติด้วยการที่ว่าสวดมนต์หรือท่องพุทโธทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้จิตสงบใช่ไหมครับแทนที่จะสงบใช่ไหมครับครับเสียงที่สองที่มาคือเป็นเสียงผู้หญิงและเสียงหวานแบบแล้วพระเด่นเนี่ยเป็นคนที่รูปหล่ออยู่แล้วจมูกโด่งขาวผิวดีครับแล้วผู้หญิงนั้นก็เดินมาพระไม้รูปหล่อจังเลยพระไม้ลืมตามาดูกันหน่อยครับพระเด่นก็โยมอาตมาเป็นพระอย่ารบกวนกันเลยมันจะเป็นบาปเชื่อไหมครับคุณปั้นพอพระเด่นเนี่ยโดนลบเล้าบ่อยๆพระเด่นเนี่ยลืมตาขึ้นมาปุ๊บเจอผู้ชายคนหนึ่งคือว่านั่งคุกเข่าแล้วนั่งแบบว่าชันเข่าครับแล้วผู้หญิงก็นั่งคุกเข่าแล้วจ้องหน้าอยู่เนี้ยอยู่ข้างหน้าอยู่ใกล้ๆเลยครับอยู่ข้างหน้าครับคือซึ่งมีแค่มูกดเนี่ยบางๆขั้นอยู่ใช่ไหมฮะแล้วยืนจ้องทำไมครับเป็นไงบ้างถามอย่างนี้ครับผู้ชายที่เนี่ยคนเยอะนะคนเยอะน่ะเยอะมากเลยคือพระใหม่คนเดียวนอนกันผีหมดเลย อย่างเงี้ยแล้วสภาพที่เข้ามาเลยครับคือฟันแกน่ะฟันหน้าแกหล่อๆซี่หนึ่งที่หายไปครับแล้วทีเนี้ยใบหน้าของแกที่แบบเหี่ยวเหมือนตกลงมาข้างหนึ่งแล้วทีนี้มันเป็นย้อยๆแบบย้อยหนังเน่าๆนะครับมันย้อยออกมาแล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะก็เหมือนว่าดึงเสื้อครับผู้หญิงที่นั่งคุกเข่าดึงเสื้อของตัวเองออกมาปุ๊บแล้วเปิดให้เห็นหน้าอกที่แบบมีตะหนอนไต่แบบพระเด่นบอกว่าแล้วพระเด่นทำไงก็ไม่ทำไงก็หลับตาก็มองสักพักแล้วก็หลับตาแต่จะได้ยินเสียงทำไมเหมือนเขามากระซิบข้างๆหัวครับกระซิบอยู่ตลอดเวลาแล้วซึ่งพอเวลาผ่านไปสักพักเนี่ยเขาก็จะถ้าเด่นเนี่ยก็จะท่องแผ่เมตตาส่วนบุญส่วนกุศลไปเรื่อยปกติแล้วจะหายใช่ไหมครับครับไม่ครับคำว่าป่าช้ามีมากกว่าหนึ่งครับคุณตั้นเชื่อไหมว่าการแผ่เมตตาในที่ที่มีเขาเรียกว่าสัมภเวสีเยอะใช่ไหมครับครับแล้วป่าช้าตรงนั้นน่ะมีป่าช้าเด็กที่ทำขุดเป็นบ่อน้ำตรงท่อของฟอนอยู่ตรงกลางตรงฝั่งนั้นเป็นผีตายโหงแล้วพี่คนหนึ่งที่เขาตายโหงครับที่เขาฝังไว้แค่เดินมาบอกทำไมแผ่บุญแผ่กุศลแล้วน่ะคนอื่นรับหมดแล้วกับผมยังไม่ได้รับมองหน้าผมหน่อยแล้วแผ่ให้ผมด้วยแล้วถ้าเป็นพี่ตั้นจะลืมตาขึ้นมาดูไหมถ้ารู้ว่าคนนั้นน่ะเป็นใครไม่อ่ะเดี๋ยวสติแตกก็ดีใช่ครับแต่ด้วยความที่ว่าอย่างที่ผมเล่าให้พี่ตั้นฟังละพระเด่นเนี่ยเป็นคนที่ดื้อเงียบมั่นใจอยากจะลองอีกแล้วหรือลืมตาขึ้นไปปุ๊บพังงะเลยฮะ
พังงะไปอยู่พักนึงแล้วแบบช็อกไปแล้วก็เหมือนจะหลุดนะฮะคือว่าคือมีมากกว่า10นะฮะคือยืนรอเป็นแถวเลยว่าเมื่อไหร่ผ้าใหม่จะแผ่เมตตาผ้าใหม่ผ้าเด็กก็นิ่งแล้วก็มองสูดหายใจเข้าลึกๆครับเหมือนจะหลุดนะฮะตอนแรกคือด้วยความที่ว่ามาเยอะเกินแบบว่ามาประชันหน้าน่ะตอนแรกก็หลับตาแล้วก็หายไปแล้วครับแต่ก็ยังได้ยินเสียงแต่พอแค่ลืมตาปุ๊บทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมผู้หญิงที่นั่งพวกเขาที่ดึงถกเสื้อขึ้นไปแล้วก็ควักเอาหน้าอกตัวเองอ่ะยื่นมาให้พระเด่นดูพระเด่นบอกว่าทำไมขอบุญหน่อยนะแผ่เมตตาด้วยนี่เอาเนี่ยมาแลกแล้วแบบโหแบบเนื้อเป็นก้อนเอามาวางตัวหน้าแล้วพี่ผู้ชายครับที่สีผู้ชายที่แบบว่ายืนไอ้นั่งไม่เหี่ยวเนี่ยก็ดึงแก้มตัวเองเนี่ยยืนไม่ผมก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็แบบยืนมองลายล้อมแบบพระเด่นก็มองขึ้นไปปุ๊บเหมือนจะหลุดลงแล้วนึกถึงคำหลวงพ่อบอกว่าถ้าท่านเหมือนจะสติหลุดให้ท่องภาวนาไว้พุทโธไว้แล้วก็ให้หลับตาลงซะข่มสติให้มั่นข่มสติให้ลงแล้วดึงให้ลงแล้วพระเด่นแบบเหมือนลังเลครับจะวิ่งหรือไม่วิ่งดีก็คือถ้าวิ่งก็ผิดวินัยสงฆ์ก็จะบาปขึ้นไปอีกทีนี้พระเด่นก็แบบเห็นพี่คนที่ว่าอยู่ที่เขาอยู่ฝั่งคนที่อะไรนะคนไต่หงนะเขาก็แหวกเดินเข้ามาจำได้ไหมทำไมเราเคยเล่นด้วยกันตอนเด็กโอ้แผ่เมตตาให้ผมก่อนอย่าเพิ่งให้คนอื่นแล้วทีนี้ผู้หญิงผู้ชายก็คือที่มาก่อนฮะก็เหมือนจะแย่งกันฮะแย่งกันแบบอุตลุดว่าทำไมข้าก่อนข้ามีเนื้อมาแลกเนี่ยข้ามีนี่มาแลกแล้วยื่นมานะครับยื่นมาตรงหน้ากดที่แบบว่าบางๆที่เราเห็นอะแล้วเห็นเป็นก้อนเนื้อที่เขายื่นมาให้แต่ละคนแบบเหมือนแบบเอามาแลกบุญก็ที่เอาแบบยื่นมาอย่างนั้นอะซึ่งพระเด่นอะแบบเหมือนจะไปอะนะเหมือนจะน็อกจะช็อกอะฮะด้วยความที่ว่า กูตั้งใจมานี่แล้วเนี่ยกูต้องเอาให้ได้กูต้องฝากไปให้ได้คือพระเด่นอ่ะแผ่เมตตาครับเป็นสิบรอบเป็นร้อยรอบแผ่เนี่ยพี่ตั้นแผ่จนกว่าจะไปหมดน่ะแล้วพี่ตั้นคิดว่าต้องทนเห็นภาพนั่นน่ะตั้งกี่รอบก็คือแผ่เมตตาไปเสร็จปุ๊บแล้วลืมตามาว่าเหลือเท่าไหร่แผ่เมตตาไปปุ๊บแล้วลืมตามาว่าเหลือเท่าไหร่คือซึ่งที่ว่าเขาเนี่ยแบบเหมือนแบบใจมันเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มไม่นิ่งแล้วใช่ไหมครับจากที่เจอหนึ่งอ่ะเจอผู้หญิงอ่ะโอเคทำใจได้แต่เนี่ยเจอเป็นสิบเป็นร้อยที่แบบว่าโอ้โหมาแบบแล้วเอาเนื้อเอาอะไรมาแลกอย่างเงี้ยแล้วมาถือต่อหน้าแบบหน้ากดแล้วกลิ่นมันลอยเข้ามาฮะแล้วเป็นผ้าใหม่แค่บวชได้ไม่ถึง2 สัปดาห์เงี้ยถ้าเป็นพี่ตั้นยิ่งไหมเออดิโอ้ผมตอนผมนั่งฟังนะโอ้โหคว้านหน้าอกเอามาแลกเพื่อที่ให้แผ่เมตตาให้มันมีที่ไหนนะผีที่ไหนเขาทำกันซึ่งเราเกิดมาตั้งแต่เด็กเล็กจนโตเนี่ยก็ไม่เคยเห็นอะไรที่มันแบบเขาเล่ามาเนี่ยมันเป็นภาพที่แบบเขาเรียกว่าสะเอียนนะครับแล้วพอพระเด่นเนี่ยพอรอบสุดท้ายเหมือนจะหลุดใช่ไหมครับเหมือนจะหลุดแล้วพอเขาตั้งสติได้เขาแผ่เมตตาไปเรื่อยๆเขาก็เริ่มสวดมนต์แล้วทีนี้เสียงสวรรค์มาครับเสียงหลวงพ่อเดินมาเป็นไงนะท่านลองของวันแรกท่านคิดว่าท่านเอาอยู่ไหมแล้วหลวงพ่อยืนท่ามกลางที่ว่าเขาห้อมร้องคือซึ่งท่านน่ะคือปฏิบัติมาเป็นต้นแบบแล้วครับคือปฏิบัติมาเยอะแล้วในเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วทีนี้ถ้าคราวหน้า
ถ้าท่านยังนิ่งไม่พอท่านอย่าทำอย่างนี้อีกคือพระเด่นเนี่ยก็ยังนั่งหลับตาแล้วก็แผ่เมตตาไปเรื่อยๆซึ่งท่านบอกว่าให้แผ่เมตตาไปอาจจะใช่ท่านหรืออาจจะไม่ใช่ท่านแต่ยังไงท่านต้องแผ่เมตตาไปเรื่อยๆซึ่งพระเด่นนะครับแผ่เมตตาไปสักพักเสร็จปุ๊บหลวงพ่อท่านก็เลยเดินเข้าไปจับไหล่ปุ๊บลืมตาเถอะท่านอาตมาเองลืมตาเถอะพอลืมตาขึ้นมานะพี่ตั้นไปเจอพระที่เจอมรณภาพที่วัดในหมู่บ้านที่เขามาเผาตรงนั้นซึ่งไม่ใช่พระอาจารย์แล้วแบบเห็นต่อหน้าต่อตาเลยคือว่าอ้วกสำลอกออกมาแบบเป็นน้ำเหลืองๆเขียวๆออกมาจากปากท่านตอนท่านมรณภาพท่านสำลอกตอนเสียครับแล้วอ้วกออกมาแบบลูกพระเดชแล้วหลุดไม่หลุดดีหลุดไม่หลุดจนหลวงพ่อท่านนะครับคิดว่าพระเดชเนี่ยคงเอาไม่อยู่แล้วก็คือที่ว่าคือจิตถึงจะให้แข็งแค่ไหนก็ตามอ่ะเมื่อโดนมาท่านบอกว่าเมื่อโดนมากระชากตอนจังหวะที่แบบว่าหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วมาดับจังหวะเหมือนมาชาร์จให้ตกใจครับเหมือนมาชาร์จที่ว่าเรากำลังจะนิ่งจะอยู่ตัวปุ๊บมาชาร์จให้ตกใจปุ๊บพอสะดุ้งปุ๊บเหมือนจะหลุดท่านก็เลยต้องรีบมาคือท่านจะปรากฏอยู่ไม่ไกลสักเท่าไหร่ประมาณ59ครับ59เดินท่านก็เลยต้องรีบเดินมาปุ๊บบอกหลวงพ่อท่านก็สิ้นไปนานแล้วก็ถ้าจะรับบุญยังไงก็ขอให้บอกพระใหม่เขาดีๆเนาะถ้าเป็นถึงพระผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเหมือนมีการเจรจากันก็เหมือนทะเลาะกันทางนั้นก็ไม่ยอมทางนี้ก็เจรจาแบบเรียบร้อยแต่คนที่จะช็อกอ่ะคือพระเด่นครับคือตอนเนี้ยคือนั่งเกร็งฮะแข็งคือขยับไม่ได้แล้วปากก็แบบพมพนำแบบว่าพูดอะไรไม่ได้แล้วคือแบบว่าด้วยความที่ว่าช็อกจังหวะที่แบบต่อหน้าต่อตาครับซึ่งมาเห็นได้ไงว่าคือหลวงพ่อนั้นแบบสำลอกออกมาแล้วแบบมันมีแต่น้ำเหลืองน้ำหนองเขียวๆอะไรออกมาแล้วแบบพระเด่นครับคือแบบถ้าหลวงพ่อมาพระเด่นอ่ะผมหลวงพ่อบอกว่าถ้าท่านไม่มาช้าอีกแค่ก้าวเดียวพระเด่นเนี่ยอาจจะเป็นบ้าหรือว่าสติหลุดจิตหลุดก็ต้องใช้เวลากว่าจะดึงจิตกลับมาได้ครับแล้วหลวงพ่อท่านก็เลยว่านั่งลงในข้างๆแล้วก็แผ่เมตตาช่วยพระเด่นแล้วก็ดึงสติพระเด่นกลับมาครับท่านก็เลยได้มาเตือนว่าพอเช้าใช่ไหมพี่ดันครับพอเช้าท่านทากับกุฏิก็เลยบอกว่าท่านคราวหน้าเห็นเพียงแค่หนึ่งจิตท่านคิดว่าดีมันยังไม่ดีถ้าเห็นสองถ้าคิดว่าดีมันก็ยังไม่ดีอันนี้ท่านเห็นเป็นร้อยท่านก็เกือบไปเหมือนกันตรงเนี้ยบอกคราวหน้าอย่าดื้อให้มันมากบางครั้งพระผู้ใหญ่เตือนก็ฟังบ้างนิดนึงก็ดีถึงท่านจะเก่งแค่ไหนก็ตามแต่ท่านก็เกือบคำว่าเกือบนี้ก็คืออาจจะทำให้ท่านไม่กลับมาเลยก็ได้ประมาณนี้ครับแล้วหลังจากนั้นพระเด่นก็คืออยู่อีกประมาณผมไม่แน่ใจว่า2สัปดาห์หรือว่า3สัปดาห์ครับเพราะว่าหลังจากนั้นผมก็คือแยกย้ายกันไปเรียนไปทำงานกันอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับเพราะว่าหลังจากนั้นพระเด่นก็คือพอสึกมาก็เหมือนแบบจริตก็เปลี่ยนไปก็คือการเป็นคนที่สุขุมเรียบร้อยนิสัยดีขึ้นอะไรเงี้ยเชื่อฟังผู้ใหญ่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ทีนี้ตั้มถามนิดนึงสิคืออย่างในเรื่องอย่างเงี้ยเนาะก็คือตัวของพระอาจารย์เองอ่ะท่านเคยพูดไหมว่ากับการที่พระรูปหนึ่งที่จะสามารถเนาะไปนั่งเรียกวิปัสสนาท่ามกลางพูดผีวิญญาณได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาฝึกสมาธินานแค่ไหนโอ้ถ้าเอาที่ผมจำได้พอคร่าวๆผมไม่มั่นใจนะว่ากี่พรรษาน่าจะหลายพรรษา3 4หรือ8เนี่ยนะครับผมจำไม่ได้หรือจะ10เพราะว่า1จะต้องส
วดมนต์โดยที่ต้องไม่ต้องใช้หนังสือแผ่เมตตาไม่ต้องใช้หนังสือและมีวิชาอาคมที่พอจะช่วยตัวเองได้เอาตัวรอดจากพูดผีปีศาจที่เป็นอันธพาลได้ประมาณนี้ครับก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในความรู้สึกเนาะคือกับการที่พระรูปหนึ่งกับการที่จะออกไปนั่งวิปัสสนาหรือเดินธุดงค์ไม่ใช่แค่สวดมนต์ได้ในความรู้สึกเรานะคือใช่ครับสวดมนต์เนี่ยมันก็คือการแค่ท่องบทนึงแต่ว่าการท่องบทสวดมนต์ที่มันให้ได้ผลจริงๆคือต้องมาจากตัวมาจากวัดปฏิบัติของพระสงฆ์รูปนั้นการสวดหรือการใช้วิชาทางด้านเรียกว่าเป็นสายขาวที่พระสงฆ์ใช้อะเนาะในการกำราบพูดผีวิญญาณที่จะเข้ามาเนี่ยมันถึงจะใช้งานได้ผลไม่ใช่แบบว่าโอ้โหตัวเองปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้อยู่ในวัดแต่ว่าโอ้เนี่ยทำวัดเช้าทำวัดเย็นจำบทสวดมนต์ได้มั่นใจท่องได้แต่ตัวเองประพฤติปฏิบัติไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้ผลถูกไหมใช่ครับโอ้เพราะตอนที่ผมไปบวชอะอยู่ผมบวชธรรมยุทธใช่ไหมครับวัดผมเป็นสำนักสงฆ์เป็นธรรมยุทธและทีนี้ผมตอนนั้นเข้าพรรษาผมไปอยู่วัดธรรมกายเอ้ยไปมหานิกายไปอยู่ในสายมหานิกายผมฉันมันละมือนะเพราะว่าท่านจะทรมานตัวเองทำไมผมเนี่ยไม่เป็นไรครับผมปฏิบัติอย่างนี้ก็ขอปฏิบัติอย่างนี้ประมาณนี้ครับมันขึ้นอยู่ว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์ครับผู้สอนครับคือเมื่อพระเด่นเนี่ยเขาไปลบเล้าเกินไปครับท่านก็เลยว่าอ่ะในเมื่ออยากจะเจออยากจะลองคิดว่าแน่ก็อ่ะท่านลองแล้วกันในเมื่อเตือนแล้ว3ครั้งแล้วไม่ฟังก็ต้องให้ลูกศิษย์เนี่ยไปเจอในสิ่งที่เขาจะต้องเจอเองประมาณนั้นครับแต่ครูบาอาจารย์จะไม่ทิ้งห่างเด็ดขาดประมาณนั้นครับก็อีกประเด็นหนึ่งนะที่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังกับตั้มขออนุญาตอย่างนี้เมื่อกี้ให้สัญญาณน้องพังดูตอนนี้มันเที่ยงคืนกับอีก46เดี๋ยวขออนุญาตคุยกับตั้มอีกหน่อยนึงแล้วผมรวบเบรกเป็น2เบรกไปเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาเจออีกเรื่องนึงช่วงหน้าอีกเรื่องที่น่าสนใจที่ผมโน้ตไว้ก็คือเรื่องของการอุทิศส่วนกุศลอย่างเวลาเราทำบุญสวดมนต์กรวดน้ำเนี่ยคือเราก็จะอุทิศส่วนกุศลเนาะตามหลักง่ายๆก็ให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเนาะทั้งบิดามารดารวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรและสัมภเวสีทั้งหลายถูกไหมครับอันเนี้ยแต่เรื่องที่ตั้มเล่าเหมือนว่าบุญที่เราทำอ่ะมันไม่เยอะมากพอที่จะเผื่อแผ่ให้กับวิญญาณทั้งหมดหรออันนี้ถามนะใช่ก็คือว่าบางคนเนี่ยแล้วแต่กรรมนะฮะบางคนกรรมหนาเนี่ยบางคนเนี่ยแผ่เมตตาไงก็ไม่ได้หรือว่าคนที่กรรมที่บางเบาไม่หนักมากเนี่ยคือจะได้รับก่อนคนที่หนักก็คือจะได้รับการลำดับตามเท่าที่ผมพอที่จะศึกษามานะฮะในอีกในหนังสือของหลวงพ่ออีกเล่มนึงอ่ะที่ท่านบอกว่าถ้ากรรมหนักมากเนี่ยก็จะได้รับช้ากว่าคนที่กรรมเบาถ้าคนกรรมเบาก็จะได้แค่ที่ส่วนกุศลก็จะได้รับบุญผลที่ส่วนกุศลแต่ถ้าบางคนหนามากจริงแผ่เมตตายังไงก็ไม่ถึงครับโอ้เพราะว่าจากหนักจริงๆจากที่ฟังเหมือนที่วิญญาณพี่ที่ตายโหงเนี่ยเขาเหมือนว่าเขาไม่ได้รับบุญคนอื่นได้รับหมดแล้วแล้วมันต้องทำยังไงมันถึงจะถึงเขาอ่ะญาตินะฮะญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยจะต้องไปทำบุญกับสายธรรมยุทธ์หรือว่าสายวัดป่าครับคือเอาอย่างเอาอย่างแรกก่อนอย่างแรกก็คือเท่ากับว่าถ้าจะทำบุญให้กับวิญญาณผีตายโหงอันนี้ต้องบอกว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือถกกันสั้นๆคือครับผมต้องใช้ญาติสายตรงทำให้ใช่ครับให้ญาติอันดับแรกเนี่ยคือต้องให้ญาติทำกับธรรมยุทธ์อย่างที่ชายผมเสียอย่างที่ชายผมเสียเนี่ยคือพี่ชายผมเนี่ยจะสนิทกันมากแล้วก็กินเหล้ากินอะไรด้วยกันตลอดแล้วทีนี้พอเขาเสียแม่ทำบุญให้ทุกวันครับแล้วเขาไปเข้าฝันนะผมบอกว่าแม่ทำบุญให้ได้กินไหมไม่ได้ได้แต่กับไอ้ตั้มคนเดียวก็คือผมเนี่ยจะไปทำกับสายธรรมยุทธ์อย่างเดียวเลยเพื่อที่จะให้เขาโดยตรงให้เขาถึงประมาณนั้นครับแล้วเขาก็ได้รับตลอดคือ
คือต้องบอกตั้มบอกคุณผู้ฟังนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของตั้มนะว่าตามความเชื่อของตั้มเนี่ยต้องทำกับฝ่ายธรรมยุทธ์อันนี้ต้องบอกเป็นความเชื่อก่อนนะไม่ใช่เดี๋ยวกลายเป็นว่าเรามาแบ่งเรื่องการทำบุญเป็นแบบว่าต้องเลือกพระสงฆ์องค์ไหนนะสุดท้ายต้องบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อของตั้มแต่สุดท้ายเอามุมพี่นะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวพี่เองเนี่ยพี่มองว่าการทำบุญมันทำกับพระที่เราใช้คำว่านับถือศรัทธาที่มีวัดปฏิบัติที่ดีเบื้องต้นก่อนนะคือจะแบบโอ้โหไปเลือกอย่างนั้นเนี่ยมันก็น่าจะลำบากประมาณนึงแล้วก็เวลาจะทำมันต้องกำหนดจิตให้มั่นส่วนที่ปฏิบัติที่ทำบุญไปก็หาพระที่เรียกว่าเป็นพระที่เรานับถือจริงๆอ่ะที่วัดปฏิบัติท่านดีๆหน่อยแล้วก็ให้ท่านทำบุญสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแล้วเราก็มากรวดน้ำอันเนี้ยคือส่วนหนึ่งตามความเชื่อนะแต่ถ้าเป็นฝั่งตั้มเนี่ยบอกว่าจะเป็นฝั่งธรรมยุทธ์ทีนี้ถามเหตุผลของตั้มก่อนมาซับพอร์ตนะที่ตั้มบอกทำไมต้องธรรมยุทธ์ครับก็คือว่าตามหลักแล้วเนี่ยคนที่ตายหงเนี่ยส่วนมากก็คือเขาจะค่อนข้างมีกรรมค่อนข้างจะหนักด้วยความที่ว่าธรรมยุทธ์เนี่ยก็คือสายธรรมยุทธ์นี่คือท่านจะแบบว่าเป็นธรรมที่แบบว่าในการกวดน้ำการทำอะไรค่อนข้างจะละเอียดคือคนที่ตายหงส่วนมากเขาจะกำหนักพอธรรมยุทธ์ท่านทำให้ละเอียดปุ๊บมันก็จะผ่อนจากหนักกลายเป็นเบาได้พอได้บุญกุศลถึงเรื่อยๆปุ๊บแค่เราไปทำที่และทีนี้เราจะไปทำที่ไหนก็ได้คืออันดับแรกคือต้องไปทางนี้ก่อนก็คืออย่างที่เชื่อจากการปฏิบัติของตัวพระที่อยู่ทางสายธรรมยุทธ์ว่าท่านมีวัดปฏิบัติที่เรียกว่าอะไรอ่ะการปฏิบัติที่ดีอ่ะเอาง่ายๆสรุปง่ายๆก่อนละเอียดต้องบอกว่าละเอียดครับก็คือทำที่เขาเรียกว่าฉันบารมีแล้วก็ฉันรวมพิจารณาอาหารพิจารณาข้าวพิจารณาลมหายใจการเดินต้นไม้อะไรเงี้ยอย่างแต่ว่าที่สายมหานิกายก็ดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีก็คือว่าเขาจะแบ่งแยกเป็นสองอย่างคือว่าพระทางมหานิกายท่านจะคอยดูแลญาติโยมในหมู่บ้านแต่สายธรรมยุทธ์ท่านจะว่าเน้นการปรีเวกให้ตัวเองแบบหลุดพ้นก่อนแล้วค่อยมาสอนญาติโยมอีกทีนึงประมาณนั้นครับคือจะแบ่งแยกกันแค่เล็กๆน้อยๆแต่ทุกอย่างก็คือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวกันก็คืออยู่ที่หลักปฏิบัติของฝั่งธรรมยุทธ์หรือมหานิกายว่าจะเป็นฝั่งไหนก็เรียกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามองพระสงฆ์จริงๆอ่ะอย่างเป็นผมเองหรือคนทั่วไปก็จะมองไม่ออกว่าจริงๆแล้วฝั่งไหนคือธรรมยุทธ์ฝั่งไหนมหานิกายอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปศึกษาดูคือจริงๆแล้วเนี่ยง่ายๆครับคุณผู้ฟังเข้าไปดูอ่ะแต่ละวัดอ่ะเขาจะบางวัดเนี่ยเขาจะมีวงเล็บอยู่ข้างใต้ป้ายของชื่อวัดผมเคยเห็นนะจะวงเล็บอยู่ข้างใต้ว่าเป็นธรรมยุทธ์หรือเป็นมหานิกายแต่ผมไม่ได้บอกว่าทั้งหมดทุกวัดนะแต่บางวัดที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นฝั่งธรรมยุทธ์ที่จะเป็นวงเล็บอยู่ใต้ป้ายชื่อวัดคือเพื่อให้เราสังเกตและรู้ว่าวัดนี้เป็นวัดที่เน้นทางด้านการปฏิบัติแล้วก็ส่วนใหญ่วัดที่เน้นการปฏิบัติทางฝั่งธรรมยุทธ์เนี่ยก็จะเป็นวัดที่คนส่วนใหญ่จะไปวิปัสสนากันถูกไหมใช่ครับประมาณนี้ได้ความรู้เหมือนกันเนาะก็พอจะรู้บ้างนิดหน่อยครับผมไปบวชมาตั้งพรรษาหนึ่งก็พอจะได้อยู่นิดนึงอ๋อคือผมเองเนี่ยตอนผมบวชเนี่ยคือเขาบอกอาจจะคนละฝั่งกับตั้มคือผมสายไม่ปฏิบัติแต่ผมจะอีกแบบนึงผมอีกแบบนึงผมจะเป็นสายที่ชอบเหมือนนักพัฒนาเป็นตำนานเลยตอนที่ผมไปบวชอ่ะผมไปถอดจีวรของพระพุทธรูปมาซักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์ครับผมสามารถถอดออกมาซักได้ไหมครับพระอาจารย์มองหน้าแล้วก็ไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะแต่ในความรู้สึกเราคือเราไม่ชอบต้องบอกเราไม่ชอบสวดมนต์ไม่ชอบนั่งสมาธิแต่เราชอบที่จะทำอะไรให้วัดโอ้โหเนี่ยถอดจีวรพระพุทธรูปมาซักเปลี่ยนหลอดไฟถอนหญ้าก็ยังพูดกันถึงทุกวันนี้ว่าก็ยังเป็นพระรูปเดียวของวัดนี้ที่ไปปลดจีวรพระพุทธรูปมาซักจริงๆก็เราก็ไม่เคยได้ยินใครก็ทำเหมือนกันแต่เราเหมือนเรานั่งแบบสวดมนต์ทุกๆวันเนาะทำวัดเราก็มองแบบสีจากวันที่เปลี่ยนก็ดูหมองลงแล้วก็ไม่มีใครมาเปลี่ยนเราก็สงสัยไม่มีใครมาเปลี่ยนแล้วเราก็อยากให้สะอาดคนมาไหว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ดีนะคือซักเสร็จก็มีโยมเห็นแล้วก็โยมเอาไปรีดให้ด้วยนะเดี๋ยวร่วมบุญอะไรเงี้ยเราก็
เท่เลยตอนนั้นนะก็ไม่คือเราไม่ได้คิดไงว่าแบบเอ้ยมันต้องทำเพื่อเอาหน้าอะไรเงี้ยแต่ในความรู้สึกเราอะที่บอกว่าเราปฏิบัติอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อวัดเราคิดอย่างนี้นะเราคิดอย่างนี้นะแต่ว่าก็ไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองเป็นอีกแบบนึงก็เหมือนผมไปช่างพระธาตุที่วัดบ้านถ้ำครับพอเราลงมาข้างล่างแล้วเรามองขึ้นไปเห็นพระธาตุปุ๊บเฮ้ยเรามีความสุขเลยเราได้ทำสร้างพระธาตุเราได้สร้างพระเราได้ทำความดีอย่างเงี้ยเรามีความสุขในสิ่งที่เราทำแล้วเราคิดว่าคือถ้าพี่ชายผมไม่เสียเชื่อไหมผมบวชทุกองเลยนะผมคิดตั้งใจไว้อย่างนั้นตอนนั้นนะครับพี่ชายผมมาเสียก่อนมาเสียหลังจากนั้นหลังจากที่ผมคิดจะบวชประมาณปีนึงปีสองปีครับประมาณนั้นอ๋อก็ถือว่าเป็นความรู้ที่เราคุยกันสั้นๆแล้วกันนะครับพอดีเวลามันเหลืออยู่จะไปอีกเรื่องนึงเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมคุมเวลาไม่อยู่ แล้วก็ตั้มเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงอันนี้แอบคุยกันสั้นๆนิดเดียวคือเราไม่มีโอกาสได้ไปร่วมงานเป็นพี่ติ๊กไปเนาะแหมพี่ติ๊กกลับมาแหมเมาส์มอยอย่างดิบดีเลยสงสัยจะต้องนัดกันแล้วกลับมาจังหวัดนนท์เมื่อไหร่เนี่ย เดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ตั้มนี่ขึ้นไลน์ใช่ไหมไม่ขึ้นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับแล้วฮะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไลน์ก็เอากับพี่ติ๊กก็ได้ครับได้โอเคแล้วก็ก่อนที่จะจ๋าเพราะคนที่ไปอ่ะส่วนมากอย่างพี่สาวของเพื่อนผมเนี่ยคือเขาโดนของใช่ไหมแล้วนี้พอผมไปพาเขาเอาของที่เขารับมาไปลอยแม่น้ำปุ๊บแล้วพอเขาพาเขามาทำพิธีเขาบอกเขาหลุดเลยนะเขาแบบกลายเป็นคนละคนเลยจากผู้หญิงที่แบบอมทุกข์อ่ะแล้วอยู่ดีอันเลิศถ่ายรูปแล้วทีนี้ผมก็เลยให้พระที่อาจารย์ให้มาเนี่ยไปคนละองค์พี่ติ๊กก็ได้เอางี้ตั้มคือเรื่องนี้ยังไม่มีใครรู้เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปคุยกันข้างหลังใหม่ดีกว่านะ เพราะเดี๋ยวมันจะต้องเล่าย้อนกลับไปว่าเราไปทำอะไรกันมาแล้วเดี๋ยวเรานัดเจอกันว่าเห็นว่าอาจารย์อยู่ที่จังหวัดนนท์เนาะจะได้ไปเคารพแล้วก็ไม่ได้เปิดสำนักนะครับไม่ได้เปิดสำนักนะเข้าใจพี่ติ๊กบอกแล้วใช่พี่ติ๊กบอกแล้วเดี๋ยวเรานัดกันอีกทีแล้วก็ขออนุญาตตั้มขออนุญาตเปลี่ยนชื่อนะให้เข้ากับยุคสมัยนิดนึงละกันแหมผมโน้ตไปเลยนะพอสอเด่นมั่นหน้าชื่อเรื่องนี้นะพอสอเด่นมั่นหน้าพอสอเด่นมั่นหน้าเพราะว่ามันจะมาจากประโยคที่ตั้มพูดในเล่าในเรื่องอยู่แล้วว่าพระเด่นเนี่ยเป็นพระที่แบบมั่นใจมั่นหน้าเป็นประโยคนึงที่มาจากสิ่งที่ตั้มพูดอยู่แล้วในเรื่องถูกไหมเราก็เลยยกประโยคนี้มาแล้วก็ใส่หัวเรื่องให้เข้ากับยุคสมัยนิดนึงนะขออนุญาตครับโอเคตั้มยังไงขอบคุณมากๆขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะแล้วเราเจอกันครับผมได้ครับเดี๋ยวไปเจอกันที่กอเก็ตโอ้ยินดีโอเคครับขอบคุณมากๆตามโอเคสวัสดีครับครับสวัสดีครับป่าต่อที่เรียบร้อยประสบการณ์เรื่องนี้ครับเกิดขึ้นกับคุณน้าย้ายจากวัดครับมาเป็นที่โรงเรียนแล้วนะเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นที่โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแต่นานสักหน่อยเรื่องนี้ผ่านมาแล้ว25-26ปีเราไปฟังเรื่องนี้จากคุณต้นนิวคาสเซิลกันครับสวัสดีครับคุณต้นครับก็สวัสดีพี่ตั้นน้องพังแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้าสาวนะฮะที่เล่าให้ฟังซึ่งสถานที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่โรงเรียนเดิมที่เคยเจออีกเหตุการณ์หนึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องที่หอแต่เรื่องเนี้ยน้าเล่าให้ฟังว่าตอนสมัยที่น้าเป็นครูตอนแรกๆนะฮะตอนที่มาอยู่โรงเรียนนี้ใหม่ๆอ่ะพี่ตันก็ลำนั่นแหละครับประมาณ24-25ปีซึ่งโรงเรียนเนี้ยปัจจุบันนะผมก็ยังสอนอยู่นะครับครับใช่ก็เป็นลักษณะเป็นเรื่องของเตียงตัวหนึ่งพี่ตันที่น้าบอกว่าตอนสอบบรรจุครูได้ใหม่ๆที่ขอย้ายจากจังหวัดแถวสระแก้วแถวปัตตานีนะฮะแล้วขอย้ายมาอยู่ที่เนี้ยซึ่งตอนเขามาเนี่ยก็เห็นเตียงตัวเนี้ยอยู่ในห้องพักครูแล้วก็ลักษณะห้องพักครูในสมัยก่อนนะพี่ตันก็คือจะเป็นห้องพยาบาลด้วยฮะครับทีนี้ผมขออธิบายลักษณะโรงเรียน กับห้องหน่อยนะพี่ตันก็คือลักษณะเป็นโรงเรียนไม้นะครับมีใต้ถุนสูงครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนโรงเรียนเนี่ยก็จะมีห้องอยู่ประมาณ6-7ห้องลักษณะห้องก็จะเป็นห้องเป็นป.1 ป.2 ป.3 อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะขั้นกลางในห้องพักครูเป็นห้องพระแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นห้องป.4 ป.5 ป.6 โรงเรียนเนี้ยจะสอนถึงแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับพี่ตันอ๋อครับครับมี
แค่ป .1 ถึงป .6 ก็ห้องที่อยู่ด้านบนก็จะแบ่งได้ประมาณนี้นะก็เป็นห้องเรียนปกติแต่ทีเนี้ยไอ้ที่ไม่ปกติเนี่ยก็คือจะเป็นห้องข้างๆห้องพักครูเนี่ยพี่ตั้นมันก็จะเป็นห้องพยาบาลห้องพยาบาลสมัยก่อนเนี่ยพี่ตั้นก็คือเขาลักษณะจะเป็นจะอยู่ในห้องพักครูแหละครับแต่ว่าเหมือนจะมีม่านกั้นอะไรอย่างนี้นิดๆหน่อยๆฮะเพราะว่าก็คืออย่างเวลามีเด็กหรือว่ามีใครไม่สบายมาอย่างเงี้ยเวลามานอนมาอะไรเงี้ยก็คือครูนั่งทำงานไปมองดูไปก็คือจะอยู่ในสายตาก็คือจะเห็นอยู่ตลอดครับนะบอกว่าเวลาที่นั่งทำงานอยู่ห้องเนี้ยพอเวลาทำงานไปตอนมาแรกๆเนี่ยนะฮะเวลากวาดสายตามองไปที่ห้องพยาบาลเนี่ยก็จะมีเด็กมีอะไรมานอนอยู่ตอนที่เด็กป่วยนะฮะครับก็สมัยก่อนเนี่ยพี่ด้านต้องบอกว่าเด็กเนี่ยป่วยเนี่ยก็จะไม่ค่อยป่วยเยอะเหมือนสมัยนี้นะฮะก็จะมีมาป่วยบ้างอะไรบ้างแต่ครูเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีไม่ค่อยเยอะคนหนึ่งเนี่ยก็จะวนสอนอยู่ป.1 ป.2 ป.3 อะไรอย่างเงี้ยฮะก็สลับกันทีนี้น้าเล่าให้ฟังว่ามีอยู่วันหนึ่งประมาณเที่ยงเนี่ยฮะน้าก็หลังจากกินข้าวกินอะไรเสร็จแล้วก็กลับจะมานั่งทำงานอยู่ในห้องพักครูเนี่ยตอนน้าเดินเข้าไปเนี่ยน้าบอกว่าสายตาตรงหลังม่านที่เป็นเตียงตรงห้องพยาบาลเนี่ยน้าเห็นแล้วว่าเหมือนมีเด็กเนี่ยนอนอยู่คนหนึ่งบนเตียงครับน้าก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปนั่งเดี๋ยวเดินไปดูหน่อยดีกว่าก็เลยไปนั่งบนโต๊ะทำงานนั่งแป๊บนึงทำนู่นทำนี่ไปแล้วเดี๋ยวก็จะไปดูหน่อยเด็กตอนไรนะมานอนอยู่ที่ห้องพยาบาลที่ห้องอย่างเงี้ยพอจังหวะที่น้าละสายตาไปแป๊บเดียวจังหวะที่มองอยู่บนโต๊ะเนี่ยเรากำลังที่จะเดินไปที่เตียงพยาบาลเพื่อที่จะไปดูเด็กนะฮะพี่ตันน้าบอกว่าตอนเดินไปเนี่ยบนเตียงเนี่ยไม่มีใครแล้วอ้าวใช่ครับคือจังหวะพี่ตันนึกออกไหมแค่ละสายตาไปแป๊บเดียวแค่แบบเหมือนแบบดูงานบนโต๊ะว่ามีของปออะไรเกี่ยวกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เหลือแต่แป๊บนึงเพื่อที่จะเดินไปดูจะไปถามว่าหนูเป็นอะไรมาอยู่ปอไหนอะไรยังไงปรากฏว่าน้าลุกไปเนี่ยไม่มีใครแล้วพี่น้าก็เลยตกใจเมื่อกี้ยังเห็นมันมีเด็กนอนอยู่ก็เลยเดินไปดูใกล้ๆว่าทำไมเห็นเด็กอยู่เมื่อกี้หายไปไหนแหละก็เลยเดินไปที่เตียงซึ่งเตียงก็ไม่มีใครนะพี่ตันปรากฏว่าเตียงก็ไม่มีเด็กนอนอยู่บนเตียงแต่ว่าลักษณะข้างๆเตียงเนี่ยมันจะมีเป็นพานพี่ตันเป็นพานเนี่ยเป็นพานที่เป็นพานเก่าๆเนี่ยคือน้าบอกว่าน้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพานเนี้ยมาวางอยู่ได้ยังไงเป็นพานเก่าๆสีลักษณะเป็นสีเงินนะพี่ตั้งก็คือครับใบเนี่ยจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าไอ้ใบที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยปรากฏว่าไอ้รอบๆเนี่ยพี่ตั้งมันก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนแบบเศษใบไม้เศษดอกไม้แห้งๆอะไรร่วงอยู่บริเวณรอบๆพานนะครับพี่อันนี้คือวางอยู่ที่พื้นใช่ครับผมพานวางอยู่ที่พื้นวางตรงข้างเตียงซึ่งไอตอนที่น้ามานั่งเนี่ยน้าเห็นเป็นเด็กแต่พอเดินมาใกล้ๆเนี่ยปรากฏว่าไม่มีเด็กแหละแต่ไปเห็นพานแล้วก็เหมือนมีแบบดอกไม้อย่างสมัยก่อนเขาจะมีไหว้ครูเอาดอกไม้เอาอะไรมาทำกันอย่างเงี้ยพี่ตันน้าก็เลยคิดว่าเอ้ยคงจะมีแบบว่าเด็กเอาดอกไม้เอาพานเอาอะไรมาเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยเอาไม้กวาดมากวาดเศษใบไม้แห้งๆนั้นก็กวาดออกไปเพื่อที่ว่าจะไม่ให้มันลกเพื่อที่ว่าเผื่อจะมีเด็กมานอนทีนี้พอผ่านไปได้ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งเนี่ยพี่ตั้นที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีจัดงานเหมือนเข้าค่ายลูกเสือพี่ตั้นเหมือนแบบพักค้างแรมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะมีโรงเรียนละแวกนั้นนะครับก็จะมีไม่กี่โรงเรียนหรอกนะฮะเขาก็น้าบอกว่าก็สมัยก่อนเนี่ยก็เขาก็จะแบบว่าเปลี่ยนวนกันเป็นเจ้าภาพไปทีนี้ก็มาถึงคิวของโรงเรียนของน้าผมแล้วปีนี้จะเป็นเจ้าภาพก็มีเด็กอยู่ประมาณไม่เยอะพี่ท่านคือเป็นลักษณะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กๆแล้วก็ไอโรงเรียนข้างๆก็เด็กก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เด็กก็ประมาณ30-40คนครับซึ่งเด็กที่เข้าค่ายเนี่ยก็จะเป็นเด็กประมาณเด็กป.5 ป.6 อะไรเด็กอย่างเงี้ยฮะครับผมน้าก็พอทีนี้พอมีเข้าค่ายเนี่ยน้าบอกว่าก็พอมีเข้าค่ายปุ๊บก็จะแบบมีกางเต็นท์มีอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วน้าแล้วก็ครูจากโรงเรียนอื่นเนี่ยก็จะต้องนอนอยู่ที่โรงเรียนเพื่อที่ว่า
นอนดูเด็กในความปกครองของตัวเองอ่ะก็จะมีทีเนี้ยน้าบอกว่าตอนที่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีเพื่อนเป็นแบบครูโรงเรียนอื่นนะฮะก็คือมีคนนึงเป็นเพื่อนเขาคนนี้เขาเป็นผู้ชายก็คือเป็นเพื่อนเหมือนแบบว่าสอบบรรจุได้พร้อมกันอย่างเงี้ยพี่ตันแล้วก็แบบน้ามาอยู่โรงเรียนนี้แล้วก็เพื่อนคนนี้ไปอีกโรงเรียนนึงแล้วพอเวลามาเข้าค่ายเงี้ยก็มาเจอกันก็ให้เด็กๆนอนกลางเต็นท์อยู่ที่สนามหญ้าอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่พอมีอยู่คืนนึงหลังจากที่เด็กเข้านอนไปแล้วเนี่ยพวกครูก็ขึ้นไปนอนกันบนตามห้องเรียนพี่ตันห้องเรียนห้องพักครูห้องอะไรอย่างเงี้ยฮะครับก็ทีนี้พอนอนไปได้สักพักนึงเนี่ยก็มีครูที่เป็นเพื่อนนะของผมเนี่ยครูต่างโรงเรียนเนี่ยเขาก็เกิดปวดท้องก็เดี๋ยวว่าจะไปเข้าห้องน้ำหน่อยเดี๋ยวจะเดินแวะไปดูเด็กสักหน่อยสิว่าเล่นซนอะไรกันหรือเปล่าไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนอะไรกันไหมก็จังหวะที่ตื่นขึ้นมานั้นพี่ตันจังหวะที่นอนอยู่ในห้องแล้วจะลุกไปเข้าห้องน้ำเนี่ยมันก็ต้องเดินผ่านไอ้เตียงเนี้ยพี่ดันเตียงที่อยู่ในห้องพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าตอนจังหวะที่เดินผ่านเนี่ยเห็นเหมือนมีเด็กเนี่ยมันนอนอยู่บนเตียงเป็นเด็กเลยนะพี่นอนอยู่บนเตียงเพื่อนของน้าผมเนี่ยเขาก็แปลกใจเด็กจะมานอนอะไรอยู่บนเตียงไม่สบายหรือเปล่าแต่ตอนเช็คชื่อตอนเข้านอนที่เต็นท์อะไรก็ครบแล้วนี่นะเขาก็เลยอ่ะเดี๋ยวเดินไปดูหน่อยอาจจะแบบไปดูหน่อยอะไรเงี้ยปรากฏว่าเจอเหมือนกันเลยพี่ตั้นเจอเหมือนที่น้าผมเจอเลยพอเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยไม่มีเด็กอ้าวเขาก็เลยงงอ้าวเอ๊ะหรือว่าเมื่อกี้ตาฝาดหรือเปล่าหรือว่าแบบว่าปวดท้องแล้วคือมันอาจจะมืดมันอาจจะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีใครแล้วเหมือนเดิมเลยพี่ต้านเหมือนที่น้าผมเจอเลยคือพอเดินผ่านเตียงไปเนี่ยเห็นว่ามีพานเนี่ยวางอยู่ตรงมุมตรงหัวบนเตียงวางอยู่ข้างๆเหมือนกันเลยครับครับแล้วทีเนี้ยก็ไอเดือนที่เนี่ยความมืดเนี่ยพี่ต้านลักษณะพวกดอกไม้ใบไม้อะไรอย่างเงี้ยพอเวลามันโดนแสงมันก็จะถ้าเป็นสีลักษณะเหมือนรูปแบบพวกดอกบานไม่รู้โรยดอกอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้านเขาก็เห็นว่าเป็นไอ้ดอกพวกเนี้ยวางอยู่ข้างๆผ่านก็เขาก็ไม่ได้คิดอะไรว่าดอกไม้อะไรทำไมผ่านอะไรทำไมมาวางอยู่ตรงนี้แต่เขาก็ไม่ได้เก็บนะพี่ต้านเขาก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วก็กลับมานอนปกติซึ่งไอ้ตอนที่เดินไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมานอนปกติเนี่ยผ่านไม่มีแล้วอ้าวคือพานมันหายไปแล้วแต่ว่าไอ้พวกเศษดอกไม้เศษอะไรเนี่ยพี่การเหมือนยังมีอยู่ข้างๆเตียงฮะเขาก็เอ๊ะพานไปไหนคือจะมีใครเก็บหรือเปล่าแต่ว่าพอไปดูก็ก็เห็นพวกครูพวกอะไรก็นอนกันอยู่ปกตินอนกันคนละมุมก็เลยคิดว่าใครมาเก็บแต่ก็เก็บความสงสัยนั้นอยู่ฮะก็คือรอจนตอนเช้าเนี่ยพอมาลงหาดลงมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาเล่าให้น้าฟังน้าก็เลยว่าวันนั้นก็เจอเหมือนกันไอ้พันเนี่ยคือเจอเหมือนลักษณะแบบว่าเห็นเด็กนอนอยู่บนเตียงแต่ว่าพอเดินไปใกล้ๆแล้วไม่มีแต่ก็จะเจอพันแล้วก็มีเศษดอกไม้ใบไม้อะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่ก็ไม่มีอะไรสองคนเนี้ยเขาก็เก็บความสงสัยกันไว้ในใจอ่ะพี่ดันก็คือมันยังไงแหละเพราะว่าหนึ่งคือน้าผมเนี่ยตัวเองก็เพิ่งมาก็คือยังไม่รู้ประวัติอะไรของเรียนนี้ของสถานที่นี้อะไรมากมายครับก็ได้แต่ยกมือไหว้เจ้าที่เจ้าทางลูกมาสอนนะลูกมามาสอนเด็กมาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไม่มีอะไรทีนี้พอมีอยู่คืนนึงพี่ดันซึ่งคืนเนี้ยจะบอกว่าเป็นคืนสุดท้ายแล้วน้าผมเนี่ยนอนอยู่ตรงมุมนึงมุมห้องหนึ่งแล้วเพื่อนเขาเนี่ยก็นอนอยู่อีกตรงมุมห้องหนึ่งคือลักษณะพวกครูเนี่ยตอนนอนเนี่ยสมัยก่อนก็จะนอนง่ายๆพี่ตานอนคนละมุมอย่างเงี้ยฮะมีที่นอนมีอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าน้าบอกว่าตอนที่นอนเนี่ยลักษณะตื่นมากลางดึกเนี่ยน้าบอกว่าเหมือนมีผีอำเหมือนมีผีอำคือแบบว่าลักษณะนอนแบบว่าเหมือนมีอะไรมากดทับแล้วก็เหมือนหายใจไม่ออกอะพี่ตานแล้วก็ทีเนี้ยตาเนี่ยมองไปที่เตียงเนี่ยปรากฏว่าพี่ตั้นนะผมเห็นอะไร
รู้ไหมเห็นอะไรอ่ะคือที่น้าเห็นเนี่ยน้าเห็นเป็นคนนอนอยู่บนเตียงคราวนี้ไม่ใช่เด็กกับพี่ตั้นมีอายุแล้วครับนอนอยู่บนเตียงแล้วก็คือลักษณะเหมือนภาพมันตัดมาให้เห็นน่ะพี่ตั้นโดยที่น้าผมเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนอนได้แต่นอนมองอยู่อย่างนั้นนะฮะลักษณะเห็นคนนอนอยู่บนเตียงเป็นลักษณะการรดน้ำศพอ่ะพี่ตั้นนึกออกไหมฮะครับเป็นเตียงแล้วแบบว่าตอนรดน้ำศพเนี่ยเขาจะมือยื่นไปแล้วก็วางบนผ้าใช่ไหมพี่ตั้นครับนั่นแหละแล้วก็จะมีคนแบบมารดน้ำแล้วก็จะมีเศษดอกไม้เศษอะไรร่วงอยู่เต็มแถวนั้นเลยอ่ะพี่คือคนต่อคิวกันเนี่ยต่อคิวกันไปยันประตูอ่ะแล้วแบบว่าน้าบอกว่าลักษณะคนที่ยืนต่อคิวรถน้ำศพเนี่ยคือเหมือนไม่ใช่คนสมัยเราอ่ะพี่ตั้นเหมือนแบบว่าเป็นแบบว่าคนแต่งตัวสมัยโบราณอะไรอย่างเงี้ยกินหมากินอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมขาวแต่งตัวแบบนุ่งแบบจงกระเบนนุ่งสบายอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วที่สุดคือน้าบอกว่าพอตอนที่กำลังนอนมองอยู่เนี่ยหายใจก็ไม่ทั่วท้องจะร้องก็ร้องไม่ได้น้ำตาเนี่ยไหลอาบแก้มเลยพี่ท่านแล้วตอนนั้นเนี่ยก็นอนนึกอยู่นึกถึงบทสวดมนต์ว่าเจ้าที่เจ้าทางอย่ามาทำอะไรลูกเลยถ้ามาก็มาให้เห็นพอลูกไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอนึกได้แค่นั้นร่างของคนที่นอนอยู่บนนั้นน่ะพี่ตั้นหันมามองน้าผมพี่ตั้นนึกถึงลักษณะคนนอนเป็นศพอะพี่เขาก็จะนอนหงายปกติแล้วก็ยื่นมือไปใช่ไหมพี่ตั้นน้าบอกว่าพอน้านึกได้แค่นั้นเนี่ยจังหวะนั้นในที่นึงเนี่ยปุ๊บเนี่ยเหมือนคอเขาแบบเขาพลิกมาพี่มองมาที่น้าผมอะแล้วแบบตามีแต่ตาดำอะพี่โอ้ยโอ้คือเป็นตาดำๆมาน้าบอกโหชั่วโมงนั้นนี่แบบนอนแบบถ้าจะฉี่ราดอะคือทำอะไรก็ไม่ได้อะได้แต่สวดมนต์ห้องอะไรสวดมนต์อยู่ในใจอะคือน้าต้องน้าบอกว่าต้องทนดูเหตุการณ์การรดน้ำศพนี้ไปสักพักหนึ่งอ่ะพี่ท่านจนน้าผมว่าโอ้โหตอนนั้นตกใจกลัวมากเลยครับจนไม่รู้จะทำยังไงจนมาได้สติอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือตอนที่ครูเอ็นอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาเป่านกหวีดเหมือนแบบว่าปลุกเด็กอ่ะพี่ท่านให้เด็กตื่นจากตรงแตกในเต็นท์อะไรมาทำกิจวัตรส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับตอนเช้าเขาก็เลยตื่นนอนน้าผมก็เลยเรียกลุกขึ้นมานั่งแล้วก็รีบไปอาบน้ำไปอะไรอย่างนี้ฮะทีนี้พอตอนไปอาบน้ำเนี่ยก็ไปเจอเพื่อนเขาเนี่ยปรากฏว่าต่างคนพอต่างมาคุยกันเนี่ยพี่ตั้นเพื่อนเขาก็เจอเหมือนกันเห็นเหมือนกันโดนเหมือนกันทุกอย่างเลยครับก็หมายถึงเพื่อนครูที่นอนอยู่ในห้องเดียวกันนั้นคนละมุมใช่ครับใช่แต่คนละมุมเพื่อนน้าเล่าให้ฟังว่าเพื่อนก็เจอเหมือนที่น้าเจอคือลักษณะคนมาต่อแถวเนี่ยรดน้ำศพของศพที่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยพี่เพื่อนก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันคือเหมือนโดนตรึงไว้แบบให้เห็นเหตุการณ์นี้จนแบบจนจบอะฮะน้าบอกว่าโอ้โหตอนนั้นแบบสติแตกแล้วอะทำอะไรก็ไม่ได้จนแบบมารู้สึกตัวขยับอะไรได้ทีนึงก็คือตอนที่เขาเป่านกหวีดอะก็เลยมาคุยกับเพื่อนบอกเพื่อนก็เจอเหมือนกันก็เลยไม่ไหวแล้วเพราะว่าตั้งแต่เหตุการณ์แปลกๆตั้งแต่ตอนนั่งพระครูอยู่ตรงในห้องแหละที่เห็นมีเด็กนอนแล้วก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจเอาเรื่องนี้กับเพื่อนเนี่ยไปถามครูใหญ่ครับนะก็เลยรีบไปหาครูใหญ่แล้วเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเกินเรื่องไปแล้วก็เลยไปเล่าครูใหญ่ฟังครูใหญ่เล่าให้ฟังว่าเตียงเนี้ยเป็นเตียงที่ได้รับมาเป็นเตียงที่ได้รับบริจาคมาอีกทีนึงจากวัดที่ด้านบริจาคให้โรงเรียนเนี่ยซึ่งลักษณะเตียงเนี่ยเขาใช้เป็นเตียงที่เตียงรดน้ำศพจริงๆพี่ด้านโอ้ยรดน้ำศพที่วัดเนี่ยคือน้าบอกว่าน้าก็ไม่เข้าใจเจตนาเหมือนกันว่าจะบริจาคมาเพื่ออะไรจะให้ใช้ประโยชน์อะไรได้มันเป็นเตียงที่รดน้ำศพเนี่ยฮะก็คือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้รดน้ำศพแล้วทีนี้ไม่รู้ยังไงเนี่ยก็เลยบริจาคมาให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนจะมาใช้ประโยชน์ซึ่งน้าบอกว่าก็ไม่รู้ว่าที่จะมาใช้ประโยชน์อะไรได้เหมือนกันเลยทำให้เจอเหตุการณ์อย่างเงี้ย
น้าเลยบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วเล่าให้ครูใหญ่ฟังว่าเออเจอมาอย่างนี้อย่างนี้ฮะเขาก็เลยบอกให้ครูใหญ่เนี่ยเอาเตียงเนี่ยบริจาคกับวัดไปเหมือนเดิมก็หลวงพ่อก็เอาไปนะพี่ตันสรุปคือเอาเตียงกลับไปเนี่ยเหมือนเอาไปเผาทิ้งอะพี่อืมครับนั่นแหละครับน้าบอกว่าพอเอาไปเผาทิ้งก็หลังจากที่เตียงนี้เอาบริจาคกลับไปวัดเนี่ยก็ไม่เจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆที่โรงเรียนนี้อีกโอ้งั้นแสดงว่าเรื่องก็มีประมาณนี้แสดงว่าลักษณะเตียงมันคือเป็นเตียงไม้ที่แบบว่าเป็นขาไม้แล้วเขาก็น่าจะโรงเรียนน่าจะเหมือนเอาฟูกมาปูข้างบนอีกทีนึงใช่ครับอ๋อแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์โอ้ครับผมงั้นโรงเรียนเนี้ยถ้าเกิดนึกดูเนี่ยมันสไตล์ก็คือโรงเรียนที่เป็นป.1 ถึงป.6 โรงเรียนขนาดเล็กน่าจะเป็นโรงเรียนวัดใช่ครับอ๋อเป็นโรงเรียนวัดที่อยู่ในพื้นที่เดียวกับวัดก็คือประวัติโรงเรียนเนี้ยที่ตั้งสมัยก่อนเนี่ยนะก็ไปฟังมาก็มีพวกปู่ใหญ่พวกชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตรงเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยเหมือนแบบเป็นป่าช้าเก่าเป็นที่ฝังศพอะไรอย่างเงี้ยฮะครับประมาณเนี้ยคือตอนที่น้าเล่าให้ฟังเพราะว่าก็จะมีพอมาตอนประบรรจุเนี่ยก็จะเจอนู่นนี่นั่นอยู่เรื่อยๆเพราะว่า คือจริงๆแล้วเนี่ยการบริจาคส่วนใหญ่เราจะได้ยินแต่การบริจาคเข้าวัดแต่น้อยมากการที่วัดจะบริจาคออกไปอีกทีนึงคือนอกจากว่าได้เงินพระป่าเงินกฐินมาอย่างล่าสุดก็มีข่าวแบบว่าซื้อรถพยาบาลซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะเป็นพวกของใช้ที่อยู่ภายในวัดที่จะบริจาคออกที่ไม่ใช่ซื้อของใหม่ไปแบบให้ที่อื่นเนี่ยมันก็คือน่าจะเป็นโรงเรียนวัดที่เหมือนว่าสมมติว่าคือที่บริจาคมาให้เนี่ยอารมณ์คือไม่แน่ใจว่าทางวัดตั้งใจบริจาคมาหรือว่าจริงๆแล้วตัวโรงเรียนเองอาจจะไม่มีเตียงสมมุติหน้าโรงเรียนอาจจะไม่มีเตียงแล้วก็แล้วอารมณ์เหมือนคือทางโรงเรียนเนี่ยด้วยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเงินสนับสนุนจากทางรัฐเนี่ยก็อาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะก็คุยกับหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่วัดเงินส่วนหนึ่งของโรงเรียนเนี่ยก็จะมาจากที่วัดนี่แหละขาดเหลืออะไรก็บอกหลวงพ่อก็บอกอ้าวเตียงไม่มีเหรอโยมหลวงพ่อมีเตียงเพราะว่าตัวพระเองก็ไม่ได้นอนเตียงอยู่แล้วถูกไหมเดี๋ยวพี่ก็แต่เตียงจะมาจากไหนล่ะเตียงก็นั่นแหละฮะเพราะว่าก็ไม่มีใครมาบริจาคเตียงให้วัดอยู่ดีถ้าโรงเรียนต้องการก็น่าจะเป็นเตียงนี่แหละเหมาะที่สุดแล้วก็ไปอยู่แล้วเข้าใจบริจาคแล้วถูกที่ถูกเวลาด้วยนะพี่ตานโอ้โหเตียงในการบริจาคเพราะว่าคือนึกภาพแล้วว่าเราลองมานึกดูจริงๆแล้วอย่างพี่เองโตมากับบ้านที่อยู่ใกล้ๆวัดเนี่ยก็คือไม่ได้อะไรอย่างสมมติพี่ข้ามไปร้านที่เกาะเกร็ดเนี่ยก็จะเดินต้องเดินผ่านวัดไปวัดสนามเหนือเนี่ยก็จะมองเห็นประจำว่ามีศพมาตั้งมีการรดน้ำศพอะไรเงี้ยพอมองแล้วมันนึกว่าถ้าวัดมันจะมีไหมที่วัดเปลี่ยนเตียงรดน้ำศพแล้วเวลาเปลี่ยนเอาไปทำอะไรต่อนั่นแหละสิพี่ตาเนี่ยทำไม่นึกเลยนะใช่นั่นแหละครับเป็นเหตุการณ์ที่น้าแบบว่าเจอโอ้โหพอมารู้ที่หลังว่าเป็นเตียงอย่างนี้ก็เลยอ๋อขายปริศนาแล้วก็เลยสยองเลยแบบว่าเตียงนี้ไม่ต้องเอาไว้ให้เด็กนอนหรอกค่ะครูใหญ่อะไรอย่างเงี้ยฮะบริจาคคืนวัดไปเลยวัดก็ไม่อยากไปใช้นะพี่คือเอาไปเผาเลยหลวงพ่อก็เหมือนรับรู้อ่ะอ๋อก็อาจจะมีคนบริจาคเตียงมาใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เอาไปก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมสองเตียงสามเตียงอะเนาะใช่ก็เราอาจจะเห็นว่าโรงเรียนกำลังมาขาดแคลนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอาไปให้เพราะว่าจริงๆแล้วการที่บริจาคมาเป็นแบบนี้มันคือการบริจาคทานตัวดวงวิญญาณเองก็น่าจะได้รับอานิสงส์ของบุญแต่ก็ไม่แน่ใจไงคือด้วยความเป็นโรงเรียนวัดเวลายกเตียงมาจากวัดก็น่าจะเหมือนไม่ได้มีการสวดอ่ะใช่พี่ตาคือแบบเหมือนพระอยู่ยกให้เด็กมายกไปสิอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อารมณ์ประมาณนั้นก็เลยเหมือนคือไม่ได้มีฝั่งไหนคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าก็ไม่น่าคิดอ่ะคือเพราะว่าเตียงเอามาใช้เนี่ยมันคือไม่ได้มาเอาใช้เพื่อเขาเรียกอะไรหาผลประโยชน์หรืออะไรเงี้ยเนาะมันก็คือใช้เพื่อเป็นทานให้เด็กที่ป่วยมาได้นอนใช่แต่จังหวะเนี่ยจังหวะจังหวะคือจังหวะไม่แน่อาจจะเวลามันช่าง
ผ่านไปไวจริงๆครับตอนนี้1นาฬิกากับอีก40นาทีแล้วเรามาฟังเรื่องที่6กันดีกว่าเรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นที่หอพักเพื่อนที่กรุงเทพนี่แหละครับผ่านมาแล้วประมาณสัก20ปีเรามาหาคำตอบกับเรื่องนี้ว่าเธอเป็นใครกันเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณแชมป์สวัสดีครับพี่ตั้นครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับแชมป์เองเป็นหอพักเพื่อนแห่งหนึ่งในกรุงเทพถูกไหมใช่ครับผมนอกจากผมไปเจอแล้วเนี่ยเพื่อนผมทั้งกวนประมาณ6คนเจอหมดเลยโหแล้วบอกได้ไหมหอพักเนี่ยอยู่โซนไหนย่านไหนกว้างๆกันครับผมอยู่แถวๆโซนที่จะไปทางปิ่นเกล้าแถวๆปิ่นเกล้าใช่ครับพอจะนึกออกแถวๆนั้นมีมหาวิทยาลัยเนาะอยู่หลายๆที่ใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่มันแถวนั้นเราเรียนด้วยไงพอจะนึกออกกับเรื่องนี้ครับผ่านมาแล้ว20ปีครับแชมป์เล่าให้ฟังหน่อยว่าเธอเป็นใครครับผมก็ก่อนเล่านะผมขอเช็คสัญญาณว่าทุกชัดเจนไหมครับผมชัดเจนครับชัดเจนมากๆเลยเยี่ยมเลยโอเคครับผมก็ต้องท้าความว่าผู้ผมผมเนี่ยจะมีกวนเพื่อนของผมเนี่ยอยู่แก๊งเดียวกันเนี่ย6คนครับจะรู้จักกันมาตั้งแต่ม.1 อืมแล้วก็พอจบมัธยมต้นเนี่ยก็จะไปเรียนต่อที่วิทยาลัยแห่งเนี้ยด้วยกันทั้งหมด6คนแล้วก็ด้วยความที่ว่าพวกเราเป็นผู้ชายหมดนะครับผมไปทำอะไรก็ทำอะไรโดยการกินข้าวโดยการเล่นเกมโดยการอะไรอย่างเงี้ยจนมีหนึ่งในสมาชิกของแก๊งผมเนี่ยเขาเกิดปิ๊งกับเด็กปีหนึ่งคนหนึ่งก็เกิดปิ๊งกันทีนี้แบบด้วยความที่ในกลุ่มผมเนี่ยก็แบบถ้ามีคนหนึ่งจะมีแฟนปุ๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยจะรู้กันหมดครับใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ด้วยความที่เพื่อนผมคนนี้เขามีแฟนแล้วเขาก็มาปรึกษาผมว่าเอ้ยแชมป์เราอยากออกไปอยู่กับแฟนอ่ะคือเราไม่อยากกลับบ้านอ่ะเราอยากอยู่กับแฟนสองคนครับนายพอจะหาห้องพักให้ได้ไหมห้องเช่าที่อยู่สองคนซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ผมก็แบบแต่คือผมก็เป็นห่วงเพื่อนนะว่าเฮ้ยจะดีเหรอเราก็ยังเด็กอยู่นะเว้ยเพิ่งจะปีสองเองงานการยังไม่มีทำแล้วจะไปหาห้องเช่าที่ไหนห้องเช่าก็แพงทีนี้ก็ปรึกษากัน6คนทั้ง6คนเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าจะช่วยยังไงครับจนผมเนี่ยก็ไปหารุ่นพี่บอกพี่เนี่ยเพื่อนผมอะเขาอยากเช่าห้องอยู่กับแฟนพี่ช่วยแนะนำห้องได้ไหมเอาใกล้ๆราคาถูกๆหน่อยพอสู้ราคาไหวรุ่นพี่ผมบอกว่านี่ไงถัดจากวิทยาลัยเราไปเนี่ยจะมีห้องนึงจะมีอพาร์ตเมนต์นึงเป็นของเด็กนักเรียนเรานี่แหละเป็นลูกน้องกูเองเดี๋ยวกูพาไปเขาก็พาไปรุ่นพี่ผมก็พาไปปุ๊บก็พาไปดูห้องว่าเนี่ยห้องเป็นอย่างเงี้ยชอบไหมเพื่อนผมก็ดูเฮ้ยก็ดีนะมันอยู่ใกล้โรงเรียนดีแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินด้วยไม่ต้องเสียเวลาเรียกรถเรียกอะไรด้วยเนี่ยเดินมาที่เดียวก็ถึงละก็เลยตกลงกันว่าอ่ะจะเอาใช่ไหมถ้าเอาก็ไปคุยกับเจ้าของหอเอาผมก็โอเคให้เพื่อนผมไปคุยเสร็จปุ๊บเจ้าของห้องเขาบอกว่าเหลือห้องนึงนะเอาไหมห้องเล็กหน่อยซึ่งผมบอกได้ครับเอาแต่ราคาคือแบบผมฟังแล้วผมตกใจอ่ะพี่ตันผมถามว่าเอ้ยได้ห้องแล้วใช่ไหมเฮ้ยแชมป์ห้องถูกว่ะเท่าไหร่อ่ะเดือนละพันโอ้ฮะโอ้ฮะเดือนละพันเหรอนี่รวมค่าน้ำค่าไฟแล้วด้วยป่ะหนูเนี่ยเดือนเสร็จรวมหมดแล้วเนี่ยพันเดียวโอ้ถูกมาก20ปีที่แล้วก็ยังถือว่าถูกมากใช่ผมก็งงทำไมมันถูกจังวะโอเคก็ดีใจกับเพื่อนด้วยโอเคดีใจด้วยได้ห้องแล้วเดี๋ยวถ้าจะขนย้ายของจากที่บ้านอ่ะเมื่อไหร่ก็ขอให้บอกอย่าไปช่วยขนออก
ผ่านไปจนวันที่พวกผมเนี่ยไปช่วยขนย้ายข้าวของให้กับเพื่อนผมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยพวกผมก็ได้มีโอกาสขึ้นไปดูห้องห้องนี้จะเป็นห้องเล็กๆครับพี่ตันแต่ห้องเล็กๆเดินพบประตูเข้ามาเนี่ยจะเป็นเตียงนอนอยู่ซ้ายมือส่วนตรงด้านในเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำครับด้านในเป็นห้องน้ำแล้วก็จะมีระเบียงเล็กๆไม่ได้แบบระเบียงกว้างมากผมแค่ประมาณ2 3 4คนยืนได้แค่นั้นเองฮะก็ไม่ได้ใหญ่มากผมก็โอเคมันก็อยู่ได้นะ2คนผมว่าเอ้ยอยู่ได้นะมีอะไรให้บอกพวกกูนะพวกกูก็อยู่เป็นแถวๆนี้แหละไม่ได้ไปไหนไกลหรอกวันแรกก็ไม่เป็นไรครับผมวันแรกเพื่อนผมที่มาอยู่เนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ถามว่าเป็นไงสบายดีบ้างอยู่โอเคไหมก็โอเคนะอยู่โอเคดีอะไรก็คุยกันตามปกติผ่านไปประมาณสัก2อาทิตย์ก็เริ่มมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นเพื่อนผมเนี่ยมักจะมาปรึกษาพวกผมตลอดว่าเอ้ยเนี่ยผ่านมาหลายอาทิตย์แล้วอะที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นว่ะบอกอ่ะมีอะไรไหนเล่าดิบางทีกูนอนอย่างเงี้ยได้ยินเสียงคนอาบน้ำอ่ะกูนึกว่าแฟนกูอาบน้ำแต่พอหันกลับมาเนี่ยแฟนกูก็นอนอยู่กับกูเนี่ยถ้าใครอาบน้ำในห้องน้ำกูวะอุ้ยว่าเอ้ยคิดมากเปล่าห้องอื่นเปล่าคือผมก็คิดในแง่ดีกว่าห้องอื่นอาบน้ำเปล่าพอห้องก็ข้อมันก็กันติดกันอ่ะพี่อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าห้องอื่นอ่ะเขาอาบน้ำแล้วมันพร้อมกลับมาก็เป็นไปได้ผมก็แบบคิดเอ้ยเนี่ยคิดในแง่ดีก่อนอะไรเงี้ยแล้วจนแฟนเพื่อนผมเนี่ยก็บอกฉันไม่ใช่เพื่อนเธอคนเดียวนะที่ได้ยินที่เจอแบบเนี้ยเราก็เป็นคือบางทีเรานั่งทำการบ้านอยู่อ่ะเราคิดว่าเพื่อนเธอกลับมาแล้วก็คือเหมือนมีคนเปิดประตูเข้ามาในห้องอ่ะพี่ครับก็คือเพื่อนแฟนเพื่อนผมเนี่ยก็เรียกชื่อเพื่อนผมเพื่อนผมชื่อเปิ้ลนะบอกอ้าวเปิ้ลกลับมาแล้วเหรอแต่พอหันกลับไปดูก็ไม่มีใครเข้ามาในห้องประตูยังปิดอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าแฟนเพื่อนผมบอกว่าเสียงห้องเนี่ยเสียงประตูเนี่ยชัดแน่ๆคือห้องเราเหมือนคนเปิดเข้ามาครับผมคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยวนลูปอยู่แบบเนี้ยวนลูปแบบเนี้ยอาทิตย์กว่าผมว่ามันแปลกๆแล้วนะเอางี้เดี๋ยวไว้วันไหนเดี๋ยวเราค่อยไปเที่ยวห้องพวกเธอแล้วกันจนอาทิตย์ที่สามครับอาทิตย์ที่สามเนี้ยเพื่อนผมจะไปข้างนอกเพื่อนผมเนี่ยไปธุระกับพวกผมก็คือจะไปซื้อข้าวซื้อของกันแล้วแฟนเพื่อนผมเนี่ยอยู่คนเดียวในห้องอยู่ๆแฟนเพื่อนผมเนี่ยก็โทรมาแล้วบอกว่าเปิ้ลรีบกลับมาเลยรีบกลับมาเลยเร็วๆรีบกลับมาหน่อยพวกผมก็ตกใจกันเฮ้ยเป็นอะไรขโมยตัวขึ้นห้องหรือเปล่าก็เลยรีบไปที่ห้องของเพื่อนผมอ่ะครับก็เปิ้ลก็ถามแฟนเขาว่าตัวเองเป็นอะไรตัวเองเป็นอะไรแล้วเขาก็เอาแต่มองตรงระเบียงอะพี่เอาแต่มองตรงระเบียงบอกมีคนอยู่หน้าระเบียงตัวเฮ้ยจะบ้าเหรอที่เธอเห็นเสื้อที่ตากไว้มันเป็นเหมือนคนหรือเปล่าบอกไม่ตัวเขาเห็นเป็นเงาคนเลยก็เพื่อนผมเนี่ยก็เปิดไปดูบอกก็ไม่มีใครในตัวเป็นโจรเป็นอะไรนี้หรือเปล่าวะตอนนั้นก็กล้องวงจรปิดก็ไม่มีนะพี่ครับกล้องวงจรปิดก็ไม่มีตอนนี้พวกผมก็แบบเอกใจกันแล้วว่ามันไม่ดีแล้วนะเปิ้ลนะไม่ดีแล้วนะเอางี้ไหมเดี๋ยวคืนนี้พวกเราอยู่ในห้องกันหมดเลยกวนเราเนี่ยมาอยู่ในห้องกันเลยก็พวกผมก็ไปกันเลยครับไปนั่งเฝ้ากันในห้องว่าดูซิจะมีอะไรไหมช่วงหัวค่ำเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับผมก็คือยังนั่งทำกันบ้านกันได้ปกติทั่วไปพอเริ่มเข้าช่วงดึกประมาณสัก5 ทุ่มแล้วนะพี่
มันก็เกิดมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นแล้วพี่อะไรอ่ะหนึ่งในสมาชิกเพื่อนหนึ่งในสมาชิกเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบสูบบุหรี่ครับเขาเลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวขอไปสูบบุหรี่ข้างนอกได้ไหมบอกเนี่ยระเบียงสูบได้เลยเนี่ยไปยืนสูบตรงระเบียงได้เลยระหว่างที่เพื่อนผมสูบอยู่เนี่ยพอเพื่อนผมสูบเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เดินกลับเข้ามาหน้าก็เดินกลับเข้ามาแต่ว่าพวกผมสังเกตว่าตอนที่มันเข้ามาเนี่ยคือหน้าตามันแบบหน้าตามันซีดแล้วมันหวือหวามากผมก็ถามว่าเอ้ยมันเป็นอะไรผมเป็นอะไรเพื่อนผมพูดมาคำแรกว่าไอ้เพื่อนนั่งอยู่นี่เหรอไอ้แฟนนั่งอยู่นี่เหรออ้าวก็แฟนกูนั่งอยู่เนี่ยแล้วข้างนอกผู้หญิงคนนั้นใครอ่ะผู้หญิงผมยาวๆอ่ะยืนอยู่กับกูข้างนอกกับใครแฟนมึงออกไปข้างนอกบ้างแฟนมึงออกไปตากผ้าบ้างเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ตากก็นั่งอยู่เนี่ยจะไปตากตอนไหนเพื่อนผมก็แบบตาฝาดตัวง่วงเมื่อวานอะไรเงี้ยผมก็เฮ้ยตาฝาดเปล่าก็ผมก็เดินออกไปดูบ้างก็ไม่มีใครนี่แต่พอผมจะกลับเข้ามาในห้องที่บ้านครับประตูไว้เนี่ยครับประตูระเบียงอ่ะปิดอัดใส่หน้าผมประตูที่ออกมาจากระเบียงนะครับก็ปิดอัดใส่หน้าผมแล้วปิดแบบปั้งผมนึกว่าเพื่อนแกล้งแต่พอผมดูผ่านช่องไอ้เนี่ยดูผ่านช่องช่องบานเก็บนะฮะครับเพื่อนผมนั่งอยู่ห่างๆกันหมดเลยไม่มีใครมาดึงปิดประตูได้แน่นอนโอ้เอาละผมก็แบบเฮ้ยอย่าแกล้งกันดิอย่าแกล้งกันทุกคนตะโกนมาพร้อมครับกูไม่ได้แกล้งสักพักนึงประตูก็เปิดได้ผมก็แบบเฮ้ยอย่าแกล้งกันแบบนี้ดิแต่ปฏิกิริยาทุกคนนี่คือแบบช็อกเหมือนกันหมดผมก็ถามมันช็อกมันผมันช็อกอะไรกันจนประมาณตอนเที่ยงคืนพวกผมคิดว่าเที่ยงคืนแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งก็จะขอกลับละทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นผิดปกติอีกอย่างนึงก็คือตอนที่พอผมเสร็จพวกผมบอกเดี๋ยวกูกลับแล้วนะไฟในห้องเกิดดับเองครับพี่ครับไฟในห้องเกิดดับเองพวกผมเนี่ยก็แบบเฮ้ยใครแกล้งวะใครปิดไฟป่ะมันก็เนี่ยพวกเราก็อยู่ด้วยกันเนี่ยใครจะไปดับใครจะไปปิดไฟล่ะสิ่งที่ตามมาอย่างนึงคือเสียงผู้หญิงร้องไห้มีเสียงผู้หญิงร้องไห้ในห้องครับผมก็คิดว่าเป็นแฟนเพื่อนผมหรือเปล่าที่นั่งร้องไห้เพราะแฟนเพื่อนผมเป็นคนขี้กลัวผีมากแฟนเพื่อนนั่งร้องไห้ป่าววะเลยหันไปดูที่เตียงทั้งหมดผู้ชายทั้งหมดนะผมทั้งหมดในห้องเนี้ยก็เห็นเหมือนกันหมดคือมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนเตียงนั่งกอดเข่าร้องไห้อยู่ผมก็คิดว่าเป็นแฟนเพื่อนผมที่นั่งร้องไห้อยู่แต่พอหันไปดูอีกทีอ่ะแฟนเพื่อนผมก็ยืนอยู่กับพวกผมเนี่ยแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครมานั่งกอดเข่าร้องไห้ตรงเตียงอ่ะมานั่งกอดเข่าแล้วโยกไปแล้วก็ร้องไห้แบบร้องไห้อย่างเงี้ยผมก็คือเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นคนที่มันไม่กลัวผีครับผมมันไม่กลัวผีเลยแล้วออกไปทางท้าทายด้วยซ้ำไปก็เลยตะโกนถามขอโทษนะครับมึงเป็นใครเนี่ยมึงเป็นใครมาทำอะไรที่ห้องเพื่อนกูเนี่ยสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นตอบกลับมาก็เขาตอบกลับพวกผมมาว่ามึงทิ้งกูทำไมตอบกลับมาแค่ไหนพี่มึงทิ้งกูทำไมแล้วผู้หญิงคนนี้ก็หายไปต่อหน้าต่อตาพวกผมเลยครับหายไปเสร็จปุ๊บไฟในห้องเปิดไฟในห้องก็กลับมาสู่ในห้องก็กลับมาสู่สภาวะปกติเหมือนเดิมก็คือไฟเปิดทุกอย่างเปิดหมด
แต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คือมีคราบเลือดอยู่บนเตียงนอนเพื่อนผมหุยคราบเลือดแดงแจ๋เลยครับผมอยู่บนเตียงนอนเพื่อนผมพวกผมก็ตกใจกันเลยบอกเอ้ยเปิดไฟมาเจอคราบเลือดนี่คืออะไรแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยผมก็บอกเฮ้ยอะไรวะแล้วอยู่แฟนผมเนี่ยก็วิ่งกรีดมาหาทางพวกผมวิ่งกรีดมาเลยนะพี่วิ่งกรีดแบบตีวงมาหาทางพวกผมแล้วเพื่อนผมเนี่ยก็วิ่งมาทางผมกันหมดสิ่งที่เห็นพร้อมกันก็คือผู้หญิงคนเดิมที่นั่งอยู่บนเตียงตอนเนี้ยเขายืนอยู่ตรงประตูทางออกที่จะไประเบียงสภาพคือยืนก้มหน้าชุดนักศึกษาเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดเลยพี่เต็มไปด้วยเลือดไหลเต็มเลยและสิ่งที่เขาถืออยู่ก็คือปืนครับหูยสิ่งที่เขาถืออยู่คือปืนที่ถืออยู่ในมือแล้วก็คือปืนและเขาก็จ่อที่หัวเขาแล้วเขาก็ลั่นไกใส่ให้ผมเห็นเสียงคือเสียงดังปั้งเลยพี่แบบดังปั้งครับเสียงปืนเนี่ยดังปั้งเลยพวกผมก็แบบตกใจกันวิ่งออกมากูออกมาเลยจากพังประตูทีไปออกมาเลยอะตอนนั้นก็ประมาณเกือบจะตีหนึ่งแล้วพี่พวกผมก็วิ่งออกมาเสียงดังโวยวายกันออกมาเลยอะจนห้องอื่นอะเขาตกใจเขาออกมาถามเฮ้ยเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันพวกผมก็ไม่ตอบพวกผมวิ่งลงมาข้างล่างอย่างเดียวลงมาข้างล่างแล้วแบบแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาคุยกันตอนนี้กลับบ้านก่อนครับก็กลับไปบ้านรุ่งเช้าก็มาคุยกันที่วิทยาลัยก็มานั่งจับกลุ่มคุยกันว่าสิ่งที่เมื่อคืนเห็นอะเราเห็นเหมือนกันหมดใช่ไหมทุกคนเห็นหมดในชั้นก็มีเพื่อนไอ้ดับเบิ้ลเนี่ยบอกว่ากลัวเห็นก่อนที่พวกมึงจะเห็นกันก่อนอีกจำตอนที่ฉันออกจำตอนที่ฉันมันออกไปเปิดออกไปดูข้างนอกได้ปะตอนที่มันออกไปดูหน้าระเบียงอะว่าไม่มีใครแล้วอยู่ประตูหน้าระเบียงปิดเองอะกูเห็นผู้หญิงคนนี้เขาถีบประตูอัดหน้าฉันอะคือเขาถีบประตูระเบียงที่อัดใส่ผมมาปึ้งครับผมก็เลยย้อนกลับไปถามแฟนเพื่อนผมว่าตอนที่เธอโทรมาเจออะไรบอกตอนที่แฟนเพื่อนผมเลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ผมออกไปซื้อของข้างนอกกันเนี่ยแฟนเพื่อนผมเขาได้ยินเสียงคนอาบได้ยินเสียงคนอาบน้ำในห้องเขาคิดว่าเพื่อนผมได้กลับมาแล้วพอทักว่าตัวกลับมาแล้วหรอก็ไม่มีเสียงตอบทักอีกทีตัวกลับมาแล้วหรอก็ไม่ตอบแต่มีเสียงกระซิบข้างหูพูดกับแฟนเพื่อนผมอะว่ากูจะเอาผัวมึงไปโอ้โหเพื่อนผมก็เลยตกใจผมก็เลยแบบตกใจว่าเสียงผู้หญิงพูดในห้องเสียงผู้หญิงพูดใครอะก็หายเลยแบบก็เลยตะโกนถามใครอะไม่เล่นนะไม่สนุกนะและแฟนผมเนี่ยก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แบบสะอื้นแบบอย่างเงี้ยจนเขาเลยต้องวิ่งออกมาข้างนอกแล้วก็มาโทรหาพวกผมว่าให้ผมรีบกลับมาผมว่าท่าไม่ดีแล้ววะไปถามเจ้าของหอไหมไปถามเจ้าของหอไหมว่าเจ้าของว่าห้องนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับก็เลยไปถามเพื่อนอีกคนก็เลยไปถามเด็กอีกคนนึงที่เขาไปรู้เจ้าของหอเนี่ยไปถามว่าเอ้ยเธอผมเอ้ยเธอเราถามจริงๆนะห้องของเธอเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขาก็ไม่ตอบผมเขาก็แบบไม่มีนี่ก็ไม่มีก็อยู่กันได้ไม่ใช่หรอบอกเนี่ยพวกเราอยู่กันไม่ได้พวกเราเจอเหตุการณ์แปลกๆกันแต่พวกเราอยู่ไม่ได้นะซึ่งแน่นอนครับเขาก็ไม่ยอมตอบผมก็ไม่รู้จะไปหาคำตอบจากไหนจนมีนักเรียนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขารู้ว่าพวกผมมาไปพักที่ห้องนี้เขาเลยเรียกพวกผมมาคุยว่าเอ้ยเธอพักห้องนี้เหรออืมใช่ทำไมอ่ะ
เขาบอกอย่าไปบอกใครนะเราจะเล่าให้ฟังห้องนั้นน่ะเป็นห้องที่เพื่อนเราเคยอยู่เก่าครับเขาอยู่กับแฟนเขาเหมือนอย่างนี้แหละแต่วันนึงเขาจับได้ตัวเขาจับได้ตัวผู้ชายอ่ะมีคนอื่นและผู้ชายเนี่ยเขาเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างรุนแรงพี่คือมันจะมีปัญหาตบตีกันบ่อยมากกับผู้หญิงคนนี้คือเขาจะมีปัญหาตบตีกันบ่อยมากจนวันหนึ่งผู้หญิงทนไม่ไหวผู้หญิงเขาเลยไปเอาปืนของพี่ชายเขาเลยครับจับปืนของพี่ชายเข้ามาแล้วก็เขาไปเห็นผู้ชายคนนี้พาผู้หญิงคนอื่นนะมานอนที่ห้องแต่แทนที่เขาเนี่ยจะยิงผู้ชายเขากลับยิงตัวตายต่อหน้าผู้ชายอ๋อประชดอย่างนี้ใช่และคำพูดสุดท้ายเขาพูดว่ามึงจำไว้นะถ้ากูตายกูจะมึงไปอยู่ด้วยครับเขาก็เลยลั่นไกฆ่าตัวตายในห้องต่อหน้าผู้ชายแล้วก็แฟนใหม่เขาแต่ว่าผู้ชายคนนี้ผมไม่รู้เป็นยังไงนะครับว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเขาก็หนีไปเลยผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างแต่ว่าเพื่อนกลุ่มเนี้ยแต่ว่าเด็กกลุ่มเนี้ยเขาคอนเฟิร์มว่าคนที่ไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะไปอยู่เดียวหรือว่าจะมาเป็นคู่มาเป็นกลุ่มก็ตามเจอกันหมดทุกคนเห็นผู้หญิงคนนี้มานั่งร้องไห้ตรงเตียงแล้วก็พูดคำเดียวว่ามึงทิ้งกูทำไมพวกผมก็เลยคิดว่าย้ายเถอะออกเถอะโอ้อยู่ไม่ไหวหรอกอย่างเงี้ยอยู่เถอะวันที่พวกผมมาขนย้ายเนี่ยกลางวันแสกๆนะพี่ตั้นวันที่พวกผมมาขนย้ายออกกันเนี่ยกลางวันแสกๆนะทุกคนได้ยินเสียงเหมือนกันหมดเลยอะเสียงอะไรอะได้ยินเสียงปืนครับผมปั้งโอ้ยได้ยินอย่างเงี้ยครับปั้งประมาณ3นัดอะพี่ปั้งครับปั้งปั้งอย่างเงี้ย3นัดแต่คือผมรู้แล้วว่าเสียงไม่มาจากห้องนี้แน่นอนเสียงมาจากห้องเนี้ยมาจากห้องนี้แน่ๆไม่ใช่มาจากห้องอื่นหรอกเพราะว่ากฎของห้องกฎของที่เนี้ยเขาเขียนไว้ระบุชัดเจนว่าห้ามพกปืนครับแต่คือทุกคนในหอพักเนี้ยไม่มีใครมีปืนแน่นอนไม่มีใครมีแน่นอนแต่เสียงมันดังมาจากห้องเราห้องเดียวแน่นอนพอพอผมคนแรกมาเสร็จปุ๊บผมเนี่ยเป็นคนเดียวที่มองขึ้นไปข้างบนผมเห็นผู้หญิงคนนี้ชะโงกหน้าลงมาดูพวกผมโอ้โหชะโงกหน้ามาดูแล้วก็บกมือใช่ชะโงกหน้ามาดูแล้วก็บกมือแบบบกมือบายบายครับผมครับผมก็รีบถอดสายตากลับแต่ผมก็ถามเพื่อนถามว่าเอ้ยเป็นไรชั้นอ๋อไม่เป็นไรไม่มีอะไรหรอกไปเถอะครับผมเรื่องก็ประมาณนี้พี่ก็คือเอาแล้วตอนย้ายเข้าไปหรือตอนออกมาเนี่ยตัวเจ้าของห้องเองที่เขาเป็นรุ่นน้องของรุ่นพี่ใช่ไหมใช่ครับเขาไม่ได้บอกอะไรเลยเหรอเขาไม่ยอมเล่าเลยพี่คือเขาไม่บอกอะไรเลยโอ้ก็คือต้องบอกจริงๆเราเรื่องของหอพักที่มันมีการฆ่าตัวตายอะไรอย่างงี้เนาะมันโอ้โหฟังดูแล้วแบบคือต้องเข้าใจกับตัวเจ้าของตึกเองว่าเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าเกิดมีคนไม่ว่าจะฆ่าตัวตายหรือว่าเสียชีวิตเองด้วยเหตุการณ์ต่างๆอะไรเงี้ยเนาะกับห้องพักที่อยู่ในตึกอ่ะเพราะว่าแบบว่าห้องนี้ตายถอดห้องนี้ออกไปแล้วเอาห้องใหม่มาแทนหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้เต็มที่ก็แต่งห้องใหม่มันก็เป็นเหมือนสิ่งที่อยู่ติดกับห้องนั้นไปเออแล้วยิ่งเป็นวิญญาณแบบนี้มันก็ลำบากอ่ะมุมนึงเข้าใจเจ้าของห้องตัวคนไปพักเองก็มันก็ต้องมานึกถึงว่าเวลาเราจะไปหาห้องพักหรือว่าที่พักที่มันอยู่ในย่านชุมชนถ้าราคามันถูกมากเนี่ยมันต้องคิดแล้วถูกไหมใช่มันจะแปลกพี่เออว่าที่นี่มันมีอะไรทำไมถึงราคาถูกกว่าที่อื่นเขาก็ต้องสืบสาวเราเรื่องดีๆอ่ะไม่งั้นมันก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ถูกไหมใช่พี่ใช่ใช่เออบางคนพอเห็นถูกเห็นอะไรก็ไม่คิดอะไรเลยถูกไว้ก่อน
ช่ผมก็เอใจตั้งแต่แรกละพันเดียวเนี่ยนะมันจะมีหรอวะโลกใบนี้โอ้เนี่ยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของชีวิตวัยรุ่นนะเนาะว่ามันแบบเรื่องคือบางคนคิดว่าโอ้โหรักกันพอเลิกกันแล้วก็แบบต้องประชดชีวิตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันต้องมาคิดถึงว่าจริงๆแล้วชีวิตมันอีกยาวไกลชีวิตคุณแค่เพิ่งเริ่มแค่นั้นเองยังไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำเพราะว่ายังเรียนไม่จบเลยฉะนั้นทำอะไรต้องใจเย็นๆคิดถึงคุณพ่อคุณแม่คิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังบ้างว่าเขาจะเสียใจขนาดไหนเนาะโอ้ใช่ครับมันไม่คุ้มกันนะฮะถ้าเกิดคนที่ทำแบบนี้ขึ้นมันไม่คุ้มกันเลยเรื่องก็ประมาณนี้ทีนี้มาถามเรื่องของแชมป์สั้นๆหน่อยดีกว่าแชมป์บอกว่าแชมป์เป็นคนเห็นผีบ่อยถูกไหมเคยหาเหตุผลไหมหรือมันมีเหตุการณ์อะไรไหมที่ทำให้ตัวเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ประสบพบเจอกับวิญญาณบ่อยๆมีครับผมเคยผ่านความตายมา2ครั้งอ๋อเหรอโหยไปทำอะไรมาก็คือครั้งแรกนี่เกิดตอน5ขวบก็คือผมเนี่ยก็ไปเล่นไปดูพ่อไปดูคุณพ่อเนี่ยโดดกระโดดเล่นน้ำที่คลองแถวบ้านเนี่ยครับผมก็นั่งตรงโป๊ะเรือปกติเนี่ยผมก็นั่งได้อยู่ตรงโป๊ะเรือปกติแต่ว่าผมเนี่ยอยู่ก็ตกน้ำลงไปครับแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนมีมือครับเหมือนมีมือมาดึงเสื้อผมแล้วดึงผมตกน้ำอ๋อโอ้ซึ่งไม่ใช่คุณพ่อแน่ๆเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเขาก็ดูเด็กๆเล่นน้ำอยู่ครับใช่แล้วว่าแล้วมือเนี้ยก็ดึงผมตกน้ำลงมาผมก็ตอนที่ผมตกน้ำเนี่ยแล้วผมจมไปเรื่อยเนี่ยผมก็ในใจในเด็กนะผมก็คิดแล้วผมต้องตายแล้วหรอแต่แล้วก็อยู่มีคนเนี่ยกระโดดน้ำลงมาช่วยผมอันนั้นคือเหตุการณ์ที่หนึ่งและเหตุการณ์ที่สองอ่ะเหตุการณ์ที่สองคือผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจครับนะครับผมเมื่อก่อนนะผมจะเป็นเด็กที่อ่อนแอมากแล้วก็มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจมีครั้งนึงมีอยู่แมตช์นึงที่ผมเนี่ยเกิดช็อกหมดสติแล้วก็คุณแม่ผมเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลตอนนั้นผมมันน่าจะอยู่ประมาณม.1ละแม่และคุณแม่ผมเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลพอถึงโรงพยาบาลเนี่ยผมก็ตื่นขึ้นมาปกติผมก็ถามแม่ผมแม่ฉันเป็นอะไรอ่ะทำไมต้องพามาโรงพยาบาลแม่ก็นั่งร้องไห้อยู่นั่งร้องไห้ป้าผมก็นั่งอยู่ข้างก็นั่งร้องไห้อยู่นั่นแหละผมถามแม่เป็นอะไรแม่ร้องไห้ทำไมป้าก็ร้องไห้แบบเอ้าสองคนร้องไห้ทำไมพอผมมันก็ผมจะลุกนะพอผมมันจะลุกเนี่ยสายตาเนี่ยมันต้องหันไปมันต้องหันไปมองหัวเตียงของพี่ครับสิ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นตัวเองเนี่ยตัวผมเองเนี่ยนอนอยู่อุ้ยเหมือนวิญญาณออกจากร่างอ๋อใช่ผมเห็นตัวผมเองเนี่ยนอนอยู่ซึ่งตอนนั้นนะผมจังหวะนั้นนะผมคิดแต่ว่าเราตายแล้วหรอถึงเวลาเราแล้วหรอครับพอผมกำลังจะลุกปั๊บผมเห็นคุณยายยายทวดเหมือนเห็นคุณยายทวดคุณปู่แล้วก็คุณย่าเนี่ยเข้ามาหาแล้วก็มาผลักผมลงไปที่เดิมบอกว่ายังไม่ถึงเวลาฉันกลับไปก่อนครับหลังจากนั้นมาเนี่ยผ่านไปประมาณ2วันผมถึงฟื้นนั่นนะผ่านไป2วันผมถึงฟื้นขึ้นมาแต่ว่า2วันไอ้2วันเนี้ยชีพจรผมเนี่ยมันตื้อยาวเลยนะพี่แม่ผมเล่าว่ามันแบบตื้อชีพจรผมเนี่ยตื้อยาวไปแล้วอะอ๋ออ๋อแล้วก็สุดท้ายยังไงยังไงก็เสียแน่นอนอ๋อใช่สุดท้ายก็ฟื้นครับโอ้ก็เป็น2เหตุการณ์ที่เราผ่านความตายมาก็เป็นเหตุผลที่มาซัพพอร์ตกันว่ามันเป็นไปได้ที่ทำให้เราเหมือนว่าครึ่งหนึ่งเป็นครึ่งหนึ่งตายจะเลยอยู่ใกล้โลกของวิญญาณก็เลยจูนเจอเขาง่ายหน่อยอะไรประมาณนี้โอ้โอ้ใช่ครับใช่พูดเรื่องสุขภาพตอนนี้กลับมาโอเคแล้วใช่ไหมเรื่องสุขภาพอ๋อดีนะครับผมทุกวันนี้ผมก็ไปซ้อมมวยเล่นฟุตบอลเล่นบาสอย่างเงี้ยผมโอ้โหเล่นบาสด้วยวันหลังมาเจอกันหน่อยเล่นไม่เก่งพี่ผมเล่นไม่เก่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นได้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยโอ้พี่ตอนนี้เล่นบาสคนแก่แล้วเข่าเขื่ออะไรไปหมดแล้วยังไงแต่ว่าครับแต่ว่าตอนนี้ปกติเนี่ยคือผมรับสอนศิลปะแม่ม้ามวยไทยครับผมเอาจริงเหรอเป็นนักมวยเก่า
ช่เหรอเป็นครูด้วยเหรอครูสอนมวยใช่แต่เป็นผมเคยเป็นอดีตนักมวยเก่าครับผมโอ้หรอชกอยู่เวทีไหนอ่ะใหญ่สุดเลยใหญ่สุดคือลุมพินีครับผมโอ้จริงเหรอโอ้เก่งเว้ยใช่เออแล้วตอนนี้ไปสอนอยู่ที่ไหนเคยอะไรถึงนะเคยอะไรตอนนี้ผมสอนผมเคยติดหนึ่งในดาวรุ่งของลุมพินีมาก่อนฮะโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอ๋อแล้วทุกวันนี้สอนอยู่ที่ไหนเวสเกตครับผมเซนทันเวสเกตไปรับจ้างสอนที่เซนทันเวสเกตครับอ๋อเซนทันเวสเกตแถวรัตนาธิเบศรใช่ครับใช่เออไม่ไกลถ้าเกิดอยากจะเรียนกับเราอะไรอย่างเงี้ยสามารถติดต่อได้อะไรได้ที่ไหนแชมป์ก็สามารถติดต่อได้ทางเพจ Facebook เลยครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนนี้ผมเป็นสตรีมเมอร์ด้วยก็ใครที่อยากเล่นเกมด้วยกันก็มาเล่นด้วยกันได้ครับผมอ๋อเข้าไปที่เพจอะไรเข้าไปที่เพจฮาเซกาวะ Channel ครับผมหรือติดต่อทางเพจตรงๆก็ได้ครับผมฮาเซกาวะนาโอกิครับผมอาเซกาวะ Channel หรือว่าอาเซกาวะนาโอกินะใช่ถ้าเพจถ้า Facebook ชื่อพิมพ์ภาษาไทยได้เลยครับผมถ้า Facebook พิมพ์ภาษาไทยได้เลยครับน่าสนใจน่าสนใจเพราะพี่ตอนนี้อยากลดน้ำหนักมากเลยการเรียนมวยก็เป็นทางหนึ่งที่น่าสนใจเห็นเขาบอกว่ามันเร็วดีแล้วก็ร่างกายแข็งแรงด้วยว่างๆได้ครับผมใช่ได้ติดต่อไปยังไงคืนนี้ขอบคุณแชมป์มากๆนะมีโอกาสเราได้คุยกันอีกนะครับโอเคขอบคุณมากครับแชมป์รักษาสุขภาพด้วยสวัสดีครับครับสวัสดีครับมาต่อกันเลยครับกับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นที่ถนนสายหนึ่งโอ้โหวันนี้นึกแล้วก็หอพักมาแล้ววัดมาแล้วโอ้หลายๆที่มาหมดแล้วเนี่ยผมยังนึกเลยว่าถนนจะมาไหมถ้าปิดท้ายด้วยโรงพยาบาลนี่ถือว่าครบเลยนะเอามาว่ากันที่เรื่องนี้ก่อนครับเรื่องถนนนี่แหละเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นถนนสายหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านมาแล้วประมาณสัก9ปีครับคุณเมย์มากับเรื่องที่มีชื่อว่า2โค้ง100วิญญาณครับสวัสดีครับเมย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะงั้นมาทวนข้อมูลอีกสักครั้งนึงละกันครับเรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเมย์เองเป็นถนนสายหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีก็น่าจะแถวๆบ้านเลยเนาะใช่ไหมใช่ค่ะผ่านมาแล้วใกล้บ้านเลยพี่โอ้ใกล้บ้านเลยนะผ่านมาแล้ว9ปีครับ2โค้ง100วิญญาณครับเรื่องนี้เป็นยังไงเมย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะเริ่มเลยนะคะครับคือมันมีวัดใกล้บ้านประมาณ 4-5 โลเงี้ยพี่มีงานปิดทองใช่ไหมแล้วคือวันนั้น4ทุ่มเกือบ5ทุ่มหิวก็เลยแบบชวนพี่ไปหาอะไรกินที่งานวัดเงี้ยค่ะครับขาไปก็ไม่มีอะไรก็ไฟโล่งรถก็ค่อนข้างยังมีอยู่ก็ซื้ออะไรเสร็จกลับก็ประมาณเกือบเที่ยงคืนใกล้คือเที่ยงคืนแล้วแหละแล้วคราวนี้ขากลับมาก็ขี่กันมาเรื่อยๆรถมอเตอร์ไซค์อ่ะพี่ไปกัน3คนหนูซ้อนท้ายแล้วหนูก็นั่งชิวอ่ะหนูก็นั่งมองข้างทางชิวๆแล้วไปเจอคนใส่ชุดสีขาวยืนอยู่ข้างถนนเลยนะหนูก็เลยแบบเฮ้ยคนเมามายืนอะไรแบบเที่ยงคืนอย่างนี้มืดๆอย่างนี้นะคือเขายืนเฉยๆเลยเหรอใช่เขายืนแบบนิ่งๆก้มหน้าเลยแล้วคราวนี้หนูก็แบบเลยเขามานิดหนึ่งหนูตั้งหิดใจแบบหนูก็เลยหันกลับไปดูอีกทีว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยพอหนูหันกลับไปดูคือไม่มีแล้วตอนนั้นอ่ะพี่เดือนมันสว่างอ่ะแล้วที่ตรงนั้นคือไม่มีบ้านคนมันเป็นลานโล่งเลยที่เหมือนเขาไถดินกำลังจะปลูกมันปลูกอ้อยกันนะคะแล้วมันเราไม่เห็นเขาแล้วอะพี่แล้วหนูสั่นน้ำตาไหลเสียงสั่นหมดเลยแล้วคราวนี้หนูก็เลยแบบสะกิดพี่อะเหมือนมันอึดอัดอะพี่อยากจะพูดแต่ไม่กล้าด้วยอะไรด้วยหนูก็สะกิดพี่หนูเห็นนะเขาบอกเห็นอะไรหนูบอกไม่ได้ต้องรอถึงบ้านก่อนเหมือนสติหลุดไปเลยอะแบบพูดไม่ถูกพูดวนอยู่อย่างนั้นพอกลับไปถึงบ้านหนูก็เล่าให้พวกปู่ย่าตายายฟังเนี่ยเขาบอกก็ตรงนั้นคนมันตายเยอะมันหลุดโค้งไปเยอะอะไรเงี้ยพอมีงานอะไรทีก็จะหลุดเพราะว่าโค้งมันเป็นโค้งหักศอกสองศอกติดกันเลยค่ะโอ้หมายถึงว่าถ้ามีเขาเรียกว่างานฉลองนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยใครมาก็โดนหมดอย่างนี้เลยเหรอใช่เหมือนถ้าไม่มันมืดมากแล้วแบบไม่มีไฟแล้วถนนแบบเส้นไม่ใหญ่มากอะพี่แล้วหักติดกันเลยส่วนมากรถจะหลุดโค้งก็ตายเยอะ
แล้วคราวเนี้ยโลกมันกลมอ่ะพี่หนูก็แบบคุยไปเจอแบบรุ่นพี่ที่ว่าเป็นผู้ชายที่ได้แฟนแถวบ้านหนูนะก็นั่งเล่ากันเล่าไปเล่ามาหนูก็เล่าเรื่องของหนูเนาะที่หนูไปเจอเขาบอกเฮ้ยตรงไหนหนูก็บอกเนี่ยตรงโค้งไปวัดเนี่ยโค้งที่สองเลยนะแต่ถ้ามาจากวัดอะคือโค้งที่หนึ่งเขาก็เลยบอกพี่ก็เจอเขาก็เล่าก็คือวันนั้นอะตีสองเขาทะเลาะกับแฟนเขาครับแล้วบ้านเขาอะมันต้องผ่านเส้นนั้นถ้าเขาขี่รถกลับบ้านมอเตอร์ไซค์นะเขาบอกเขาก็ขี่รถกลับบ้านคืองอนแฟนขับรถคนเดียวเลยตีสองกลับบ้านผ่านเส้นนั้นเขาเจอเหมือนหนูเลยคือยืนก่อนนะแล้วพอเขาหันไปมองเขาบิดรถเหมือนกระแทกรถใส่อะรถมอเตอร์ไซค์ท่อเขาดังๆเลยนะวิ่งเขาบอกว่าแล้ววิ่งตามของเขาอะคือวิ่งตามรถเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขายิ่งบิดเหมือนว่ายิ่งบิดยิ่งติดอะพี่ยิ่งบิดยิ่งวิ่งติดอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่ายิ่งขับเร็วเขาวิ่งยิ่งเข้ามาใกล้อย่างเงี้ยหรอยิ่งเข้ามาใกล้ใช่แล้วคราวนี้เขาก็ขับบิดก็จี้เขาแล้วก็วิ่งจี้ตูดรถใหญ่เลยเงี้ยแล้วคนเนี้ยก็เลยหลุดพอหลุดเข้าทางช่วงหมู่บ้านคนหลุดช่วงนั้นไปนะเหมือนเขาก็เริ่มหายไปเลยครับค่ะแล้วคราวนี้พอเขาได้ดีกับแฟนเขาก็ไปเล่าให้แม่ยายเขาฟังนะเขาก็เล่าแบบเนี่ยวันนั้นอ่ะผมเจออย่างเงี้ยนะเจออย่างเงี้ยแล้วคราวนี้แม่ยายเขาก็เลยบอกว่าก็โค้งนั้นน่ะมันมีคนตายซึ่งเขาใส่ชุดขาวกำลังเหมือนจะไปวัดไปบวชหรือไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไปไม่ถึงหลุดโค้งตายก่อนอ๋อค่ะเรื่องก็ประมาณเนี้ยพี่สั้นๆอ๋อก็คือวิญญาณคนที่เสียชีวิตที่เราแล้วก็พี่ที่รู้จักกันเห็นเนี่ยคือน่าจะเป็นวิญญาณตนเดียวกันน่าจะใช่เพราะใส่ชุดสีขาวเหมือนกันเลยอ๋อคือใส่ชุดสีขาวแล้วเห็นลักษณะนอกจากนั้นไหมคือเขามีเลือดมีแบบอะไรอย่างงี้ป่ะไม่มีพี่แต่ที่หนูเห็นอ่ะหนูเห็นแบบดูดีมากเลยค่ะหนูเห็นเขาแบบไม่มีอะไรแบบน่ากลัวเลยแค่ยืนเหมือนยืนให้เห็นอ่ะหนูชอบเห็นอะไรแบบเนี้ยบ่อยๆเห็นแวบๆเห็นแบบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก่อนนะแล้วผ่านมาแล้ว9ปีโค้งเนี้ยทุกวันเนี้ยคือเชื่อว่ามันก็ยังเป็นโค้งเดิมอยู่นั่นแหละยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกไหมมันก็มีแต่เดี๋ยวนี้งานไม่ค่อยมีแล้วไงก็เลยไม่ค่อยมีคนไปมืดๆเพราะมันเปี่ยวมากเลยพี่มันมืดไม่มีไฟแล้วถนนไม่ดีถนนจะแบบถนนเสียรถสิบล้อวิ่งเยอะอ๋อทำไมถึงไม่มีงานแล้ววะก็ไม่หนูไม่ค่อยได้อยู่บ้านโดยช่วงนี้พี่หนูมาอยู่ต่างจังหวัดอ๋อก็คือคนแถวๆนั้นเนี่ยเท่าที่ฟังดูน่าจะเจอเรื่องแบบนี้กันบ่อยๆเลยป่ะหนูก็ไม่รู้ไงเพราะว่าหนูก็เพิ่งได้คุยกับพี่คนนี้แล้วเขาก็เจอแต่ส่วนมากก็ถ้ามืดมันไม่ค่อยมีรถวิ่งไงถ้าแบบไม่มีงานไม่มีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันน่ากลัวพี่ถนนแถวบ้านหนูเนี่ยคือแบบเหมือนตายโหงกันเยอะมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบรถสิบล้อวิ่งแล้วแบบรถพ่วงอ้อยวิ่งเงี้ยกลางคืนชนรถเครื่องบ่อยชนเหยียบตลอดทางอ่ะพี่เหยียบคนตายตลอดทางหัวสมองนี่กระจายทั้งเส้นเอาทีนี้คือด้วยความที่มันเป็นโค้งที่อาถรรพ์เป็นถนนที่คนตายบ่อยๆแล้วตัวกาญจนบุรีเองอ่ะก็เป็นพื้นที่ที่ยังมีคนที่เรียกว่ามีวิชามีเรื่องหมอธรรมมีหมอผีเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่เขามีการทำพิธีแก้อะไรบ้างไหมอ่ะตั้งสงตั้งศาลอะไรนี้มีไหมไม่มีพี่ไม่มีเลยอยู่แบบบ้านนอกป่าดงมากไม่ค่อยเขาไม่ค่อยสนใจคือเห็นก็เขาก็เฉยเขาก็ชิวคือเหมือนจะส่วนมากจะเจอกันบ่อยก็เหมือนชินนะพี่เจอตลอดเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนตายโหงมันตลอดทั้งเส้นโอ้แปลกมากเพราะว่าจริงจริงยิ่งต่างจังหวัดน่าจะเชื่อค่ะแล้วยิ่งตอนหนูเด็กๆนะแบบรถสิบล้อเหยียบตายนะพี่น้องชายของยายหนูก็โดนรถพ่วงเหยียบข้างในแตกหมดเลยแล้วหลอนมากมีหลายเรื่องพี่แต่ว่ามันไม่ค่อยยาวมันเป็นเรื่องสั้นๆค่ะเออไม่เป็นไรหนูเอาไว้ก็รวมๆมาถ้าเวลาเมย์มาเล่าพี่ก็จะนึกถึงเหมือนอารมณ์เข้าไปดูหนังในโรงแล้วมีสัก 3-4 เรื่องต่อกันอะไรเงี้ยเออหนูก็เก็บมาคืออย่างสมมติว่าเหตุเกิดบนถนนเส้นนี้เล่ามาเลยลำดับที่1 2 3อะไรเงี้ย
ค่ะจะได้เรียบเรียงไว้ถูกไหมเขินดีๆคือพี่ชอบอารมณ์การเล่าของเมย์อารมณ์เล่าเหมือนแบบคืออารมณ์เรียกว่าอะไรไม่เกรงไม่ตื่นเต้นแล้วก็เหมือนคุยกันอ่ะค่ะเออแล้วคือมีสั้นๆขอต่ออีกนิดนึงได้ให้เลยอ๋อยังไงเกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงไม่นานปีที่แล้วเกิดแฟนหนูทำงานอยู่ภาคใต้เนาะจังหวัดตรังแล้วหนูอ่ะคือมีแผนกำลังไปเที่ยวกันที่ขนอมใช่ไหมแต่มันเกิดบนถนนน้องเอ๋ยชื่อได้หนูก็ขาไปอ่ะพี่หนูเป็นคนที่แบบเฮ้ยนู่นนี่ก็อยากแบบให้เพื่อนดูแชร์ให้เพื่อนดูแล้วขาไปคันออกมาค่ะพี่มันมีรถติดอัพอะชนกันแล้วรถแบบเละมากหนูก็แบบตื่นเต้นเนาะไม่ค่อยได้เห็นหนูก็เลยแบบเฮ้ยมึงว่าแบบพูดได้ใช่ไหมแบบพูดมึงกูได้ใช่ไหมก็คือถ้าเป็นการย้อนกลับไปหนูก็บอกกับแฟนว่าเฮ้ยมึงว่ารอดต่อวะกูว่าไม่รอดแน่เลยรถสภาพเนี้ย อะไรเนี้ยปากหนูอะพี่ปากไม่ดีเนี้ยแล้วหนูก็แบบถ่ายรูปส่งไปให้เพื่อนที่เขาขี่ตามตูดมานะบอกเนี่ยดูดีมีรถไอ้นี่ดูแบบไม่น่ารอดแล้วก็เที่ยวเสร็จอะไรเสร็จขากลับพี่หนูก็วิ่งกลับเส้นนั้นแหละแต่เส้นฝั่งที่เขารถเกิดอุบัติเหตุไงแล้วหนูเอ็นเบาะนอนยาวไปเลยนะครับแล้วหนูอ่ะเหมือนหนูอ่ะลืมตาอยู่แล้วรถมันแบบรู้ความรู้สึกของหนูนะรถมันดังอี๊ดแล้วก็คุกคักคุกคักคุกคักแล้วเหมือนเราเขย่าด้วยอ่ะพี่แล้วหนูก็แบบเหมือนลืมตาหันไปหาแฟนว่าอะไรอ่ะมีอะไรหรอป๊อปอะไรเนี่ยหนูก็เรียกแฟนหนูไม่หันมามองหนูเลยนะเหมือนหนูลืมตาพูดกับแฟนแล้วแฟนไม่ได้ยินไม่อะไรกับหนูเลยอ่ะเออแล้วหนูก็เรียกหนูก็โมโหแบบเฮ้ยกูถามเนี่ยมึงได้ยินเปล่ามันก็เฉยมันก็แบบไม่ได้ยินเราเลยจนแบบไอ้เหี้ยไม่ปกติแล้วหนูลุกไม่ได้เหมือนแบบแข็งไปหมดเลยอะแล้วแบบเหมือนเราอยากจะรู้ว่ามันเหมือนรถเราไปชนอะไรหรือเปล่ามันเสียงเหมือนรถคว่ำอะพี่ครับหนูก็เลยแบบจะลุกไม่ได้ก็เลยแบบท่องอะไรไม่ถูกเลยสวดมนต์ก็สวดไม่ถูกก็เลยแบบเรียกพ่อเรียกแม่พอเรียกพ่อเรียกแม่เท่านั้นแหละก็คือพอหลุดลุกขึ้นมาได้ก็คือแบบมันเป็นตรงที่ว่าเราผ่านขาที่เราไปอ่ะมันเกิดอุบัติเหตุครับใช่แล้วขากลับที่หนูนอนหลับกลับมาแล้วหนูรู้สึกเหมือนรถตัวเองเนี่ยมันคอกแขกโดนชนนะพี่แล้วถามแฟนก็ไม่ได้ยินแล้วเหมือนจะลุกไปดูก็ลุกไม่ได้นอนเอนยาวอยู่เนี่ยค่ะแล้วคราวนี้พอลุกออกมาก็บอกกูได้เรียกมึงไหมก็ถามแฟนบอกมึงก็นอนอยู่นะเขาบอกมึงไม่ได้คุยกับกูนะอ๋อเออก็คือก็คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนที่คืออะไรอ่ะเราไปพูดเอ่ยถึงเขาใช่ใช่คราวนี้หนูก็แบบโอ้โหเข็ดเออก็ไม่เป็นคนเล่าเรื่องมันเนาะเป็นคนเล่าเรื่องอารมณ์ได้ว่ะเออแล้วก็เมื่อกี้มีถามพี่นะบอกว่าหนูพูดได้ไหมคะหนูไม่รอพี่ตอบเลยนะหนูใส่เลยอ่ะเออไม่รู้จะถามทำไมน่ารักดีแล้วก็ตอนแรกแบบว่าฟังดูไม่ค่อยแบบว่ากาญจนบุรีนะแต่พอเล่าไปเออแอบติดเหน่อเออแอบติดสำเนียงกาญจนบุรีมาด้วยน่ารักดีเออวันหลังก็เก็บเรื่องมาก็แล้วกันมาเล่าให้พี่ฟังนะค่ะเออน่ารักดีแล้วนี่แฟนทำอะไรอยู่คะเล่นเกมพี่อ๋อพี่ถ้าพี่เป็นแฟนหนูพี่คงนั่งขำนะแบบว่าเออโทรมาเล่าเรื่องผีแล้วแบบอารมณ์นี้นะยังไงก็ฝากสวัสดีคุณแฟนด้วยแล้วก็ยังไงรักษาสุขภาพด้วยนะมีโอกาสเราคุยกันอีกนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอก็โอ้เรียกขึ้นเครื่องบินไปเลยแล้วก็เป็นเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างนี้อ่ะน้องเดครับมากับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีครับผ่านมาแล้ว9ปีชื่อเรื่องเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนต้องอยากฟังแน่นอนครับเรื่องนี้มีชื่อว่าเรียนกับผีมา4ปีครับสวัสดีครับเดสวัสดีครับพี่ทวนข้อมูลนิดนึงครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเดเองเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีอะไรเนี่ยเราจะไม่เอ่ยถึงนะครับ9ปีแล้วครับกับเรื่องนี้ชื่อเรื่องน่าฟังมากเรียนกับผีมา4ปีครับเดเล่าให้ฟังหน่อยครับก็ชื่อเดนะครับเนาะก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเนาะในรายการเดอะช็อคนะครับเนาะครับก็มันเป็นเรื่องสมัยผมเป็นนักศึกษาปริญญาโทครับ uh-huh. เรื่องนี้เกิดขึ้นปี2555ครับครับตอนนั้นผ
ผมก็ไปสมัครเรียนปริญญาโทและลงทะเบียนเรียนด้านภาษาครับแล้วก็ตอนมิถุนายนก็จะเป็นช่วงของการเปิดเทอมหนึ่งนะครับครับทับ255เนาะก็รหัส55นะครับตอนนั้นแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าการเรียนปริญญาโทจะต้องเรียนในวันเสาร์และอาทิตย์จะลงทะเบียนเรียน4วิชาดังนั้นแล้วห้องเรียนก็จะมีอยู่20กว่าคนนะครับก็จะเรียนห้องประจำอยู่แล้วห้องนั้นนะครับครับแล้วคราวนี้วิชาแรกที่เดย์เรียนจะเป็นการอ่านและการเขียนเพราะเดย์เรียนด้านภาษานะครับเนาะreading กับ writing แล้วคราวนี้มันก็เป็นวันแรกที่เดย์ไปเรียนห้องนั้นทุกคนก็มาเรียนประมาณ20กว่าคนแล้วก็มีอาจารย์มาสอนแล้วอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ประจำจากที่นี่เดย์ก็เรียนไปปกติแหละครับเพราะว่าตอนนั้นเซ็กชั่นเช้าก็เป็นเซ็กชั่น1ก็เรียน3ชั่วโมงแต่9โมงถึงเที่ยงก็เรียนไปครั้งแรกก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายแต่พอเรียนไปสักระยะหนึ่งเดย์รู้สึกว่าเดย์เรียนอยู่ห้องเนี้ยมันเป็นชั้น4แต่ชั้น5มันมีเขาเรียกว่ามันเคยแบบเคยเปิดเรียนแต่ปัจจุบันมันปิดไม่เรียนแล้วครับโดยคณาจารย์เขาบอกว่าชั้นบนนั้นน่ะมันแบบเขาเรียกว่าเป็นที่เก็บของและนักศึกษาของเราก็กระจายไปตามตึกต่างๆเพราะปัจจุบันมีตึกเยอะอยู่แล้วครับแต่คราวนี้มันน่าตกใจอยู่ที่ว่าเราเรียนไปและเราก็จะต้องแบบเขาเรียกว่าใจจดใจจ่อกับอาจารย์และการพรีเซนต์ใช่ไหมแล้วคราวนี้เราก็ตกใจว่าเฮ้ยชั้นบนน่ะมันไม่มีคนอยู่อ่ะแล้วมันมีเสียงอะไรอิดอาดอิดอาดจากชั้นบนน่ะอ๋อไม่มีเสียงคนเดินบ้างบางครั้งก็ได้ยินเสียงแว่วๆอะไรไม่รู้อ่ะพี่บางครั้งก็จับใจความได้บางครั้งก็จับใจความไม่ได้บางครั้งก็แบบมีเสียงที่เรารู้สึกว่าคือแบบหวยหวนนะพี่ยังไงอ่ะชั้นบนไม่มีอะไรหวยหวนคือเป็นเสียงคนหรือเสียงยังไงอ๋อคือมันไม่มีคนเรียนชั้น5เอาพี่เอาตึกนี้ละกันแล้วถามหน่อยดิพี่แล้วมันเสาร์อาทิตย์เด็กนักศึกษาปริญญาตรีมันไม่มีมาเรียนแล้วพูดง่ายว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะมีห้องเปิดไม่เกินสัก4ห้องไม่กี่เซกก็มีแบบพวกปริญญาโทจะมี2ปีใช่ไหมปี1กับปี2ครับที่เหลือก็จะเป็นทีซีแต่คราวนี้ยกเว้นคนมาเทอม2ก็จะเป็นอีกห้องนึงก็จะสลับกันจะไม่เกิน4ห้องแล้วถามหน่อยว่าเราก็ถามน้องข้างว่าน้องน้องเอโทษนะอย่าหาว่าพี่บ้านะได้ยินเสียงมาจากข้างบนปะพี่พูดอะไรตลกอ่ะหนูไม่ได้ยินอะไรหนูได้ยินแต่เสียงข้างนอกอ่ะพี่คนเดินแม่บ้านครูหรือไม่ก็คนเปลี่ยนห้องตอนเที่ยงแล้วก็โอเคโอเคพี่มีอะไรหรือเปล่าเปล่าไม่มีอะไรเราคิดว่าลงหูหูแว่วไปเองนะอันนี้ในส่วนตัวนะอาจจะมาเสียงมาจากรอบห้องอื่นนะแล้วคนก็ถามพี่คนเนี้ยรุ่นแก่ละพี่ผมถามพี่หน่อยพี่ได้ยินเสียงอะไรมาจากด้านบนปะไม่นะแล้วคนเนี้ยพอเรียนไปสักระยะหนึ่งเดย์เริ่มถามไปหลายคนแล้วได้ยินเสียงอะไรไหมเขาบอกไม่มีอะไรอ่ะหูแว่วไปหรือเปล่าเลยเนี้ยแล้วคราวนี้ในห้องก็เริ่มสงสัยว่าเดย์เป็นอะไรเดย์เป็นคนที่ระแวงเป็นแพนิคหรือเปล่าเดย์ก็บอกเปล่าแต่อันนี้ขอพูดตรงๆนะในส่วนตัวเดย์เดย์เกิดในช่วงตอนปีสองครึ่งถึงปีสี่สิบสี่สิบห้าคือมันเป็นช่วงความเป็นความตายคือบางคนถามว่าเป็นความเป็นความตายยังไงคือมีคนเขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่เรียกว่าลงฆ่าสัตว์จะเอาพวกสัตว์มาฆ่ามันจึงเป็นช่วงของเป็นความตายและเดย์เกิดวันศุกร์และปีเสือเดย์ก็จะเป็นคนที่จะแบบสัมผัสในสิ่งที่มองไม่เห็นได้แต่เดย์ไม่เคยเห็นจ่าๆนะแต่เดย์จะรู้ว่าตรงไหนมันมีหรือไม่มีหรือจะมาเป็นสีเป็นกลิ่นหรือเป็นแบบเขาเรียกว่าลมหรืออะไรอย่างนี้หรือเป็นแบบอย่างอื่นนะครับคือเดย์ก็คิดในใจแล้วแหละแต่ตอนนั้นเดย์ยังไม่ได้ใส่ใจแต่เดย์รู้ว่ามันต้องมีอะไรข้างแน่ข้างบนแล้วคราวนี้เดย์ก็พยายามไม่สนใจอะไรนะตอนเทอมหนึ่งผ่านไปเพราะว่ามันถ้าเราไปสนใจเดี๋ยวมันจะแบบมาอะไรกับเรามากแล้วคราวนี้เดย์ก็เลยหมดเทอมหนึ่งสอบเสร็จแล้วอะไรแล้วอาจารย์ครับก็คือเป็นด็อกเตอร์ครับผมถามด็อกเตอร์หน่อย
ทำไมชั้น5ถึงปิดตายครับเขาก็ถามเราเดมกลับมาแล้วคุณทำไมคุณต้องถามคำถามนี้อ่ะคุณถามแปลกนะผมว่ามันไม่แปลกนะอาจารย์อาจารย์คิดว่ามหาลัยเราอ่ะทำไมต้องปิดแบบล็อกตายทางขึ้นด้วยผมสงสัยมานานแล้วเธอต้องการจะสื่ออะไรกันแน่อาจารย์ผมพูดตรงๆนะผมได้ยินเสียงมาจากข้างบนห้องนี้แหละอาจารย์แบบผงาดเธอจะรู้ไปทำไมไม่มีอะไรจบอาจารย์คนนี้เขาพูดอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วคราวนี้เดก็เรียนไปประมาณ2ปีอะได้ยินอย่างนี้ประจำและเดรู้ไหมเดทำยังไงทำไงอะก็ไล่มันไปดิฮะก็ไล่ไปก็ฟังดีนะเดบอกขอโทษนะอย่ามากวนนะแต่เดไม่ได้พูดตอนที่เดเรียนนะตอนแบบคนออกจากห้องแล้วอย่างนั้นกลางวันก็บอกผมขอมาเรียนนะผมไม่ยุ่งกับคุณนะอันนี้คือพูดฟังอยู่พูดออกเสียงเลยใช่กลางวันกับตอนหลังเลิกแล้วเดี๋ยวคุณเขาจะหาว่าเราบ้าเราก็ต้องต่างคนต่างอยู่นะครับผมมาเรียนนะผมไม่ยุ่งกับคุณนะอย่างนี้เราก็ได้ยินอย่างเนี้ยอยู่2ปีครับแล้วคราวนี้พอปีที่2เทอม2มันจะต้องเป็นการลงทะเบียนเรียน P4 เดก็จะไม่ได้มาบ่อยแล้วเดก็เลือกทำหัวข้อที่เดสนใจเพราะว่าเดจะมาใส่ใจกับสิ่งนี้ไม่ได้ตลอดนะเพราะว่ามันจะทำให้เดเรียนได้จบและอย่างเขาก็ไม่สามารถทำให้เดได้แล้วมาเป็นกลางวันแล้วคราวนี้ประมาณว่าเดก็ได้ยินเสียงเนี้ยประมาณ2ปีชินแล้วอะแต่เราไม่รู้ว่าจะสื่ออะไรเพราะว่าเราไม่พร้อมจะมาช่วยเขาหรืออะไรอย่างนี้แล้วคราวนี้ตอนเรียนจบอะแหละเดเรียนเทอม2ปี2ก็เริ่มจะทำวิทยานิพนธ์เริ่มเสนอ proposal แล้วเดทำวิทยานิพนธ์ไปอีก2ปีก็คือเรียนปริญญาโท4ปีจบปี58มันไม่ใช่ว่าเราเรียนคอร์สเวิร์คอย่างเดียวแล้วก็ทำแค่ครึ่งเทอมจบอาจารย์จะต้องเวทแมทช์กับเราแล้วเราก็ต้องแก้เยอะมากเป็นประมาณ100กว่าหน้าและทำเป็นภาษาอังกฤษเพราะเรียนภาษาอังกฤษแล้วมันเป็นวันจบก็คือไปตีพิมพ์เสร็จแล้วยื่นอะไรเสร็จแล้วแล้วก็สอบดีเซนอะไรหมดแล้วรับคณะกรรมการอะไรหมดแล้ววันนั้นก็คือไปเจอผอ.หลักสูตรเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะแต่เขาพูดภาษาอังกฤษนะ congratulations เขาพูดอย่างเงี้ยแล้วสักนี้เราก็เลยบอกว่าเราก็เลยถามอาจารย์ครับผมขอถามอาจารย์หน่อยได้ไหมเพราะว่าเราเป็นยื่นเสนอกับผอ.หลักสูตรอาจารย์ครับผมขอถามอาจารย์นะอาจารย์อยู่ที่มากี่ปีแล้วครับเธอจะถามทำไมเหรอก็อยู่มาตั้งแต่เกือบสร้างๆเลยแหละอาจารย์มาทำงานที่นี่ตอน30กว่าๆตอนนั้นเรียนจบปริญญาโทมาไม่กี่ปีแล้วอาจารย์เล่าความจริงชั้นบนมาให้ผมได้ฟังได้ไหมนี่เธอพูดเรื่องอะไรเขาก็เริ่มขึ้นเสียงเธอพูดเรื่องอะไรเธอจะมาพูดอะไรกันแน่เดย์ได้ยินเสียงโหยหวนบางครั้งได้ยินเสียงร้องได้ยินเสียงขอให้ช่วยและได้ยินเสียงเดินไปเดินมาและได้ยินเสียงเหมือนคนเรียนอยู่นี่เธอกำลังจะหมายความว่าจะคิดว่าข้างบนมีผีใช่ไหมเขาก็เริ่มขึ้นเสียงมาแล้วเขาเป็นด็อกเตอร์เขาก็คือจะไม่เชื่อเรื่องผีเข้าใจใช่ไหมคนที่เรียนสูงแต่ผมไม่ได้บูลลี่คนที่เป็นด็อกเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับคือในส่วนตัวเขานี่เธอจะมาพูดเรื่องอะไรมันไม่มีอะไรทั้งนั้นเราก็เริ่มขึ้นเสียงอาจารย์ครับพูดความจริงมาดีกว่าครับเดรู้ทุกอย่างนะอันนี้เขาทีนะขอขึ้นเสียงนิดนึงนะเป็นสำเนียงตอนนั้นเลยเดรู้ทุกอย่างอาจารย์มันต้องเคยมีประวัติมีทั้งเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายบางครั้งก็เป็นเสียงเรียงบางครั้งก็เป็นเสียงพูดอะไรกันบางอย่างแล้วก็มีเสียงทะเลาะกันแล้วก็มีเสียงเดินไปเดินมาอาจารย์ครับฟังเดนะอาจารย์เดมีสัมผัสพิเศษถึงอาจารย์จะไม่บอกเดย์ก็ต้องรู้ให้ได้แต่เดย์สัญญานะว่าเรื่องนี้จะเป็นความลับกับเดย์กับอาจารย์สองคนเท่านั้นครับเขาก็บอกโอเคเขาก็บอกเนี้ยเสียงบอกโอเคอาจารย์จะพูดตอนเรื่องนี้ให้เธอฟังคนเดียวนะเรื่องนี้มันเกิดมานานมากแล้วเรื่องนี้ก็เกิดประมาณสมัย2533435นี่แหละพี่มันก็นานแล้วเดิมทีนั้นมหาลัยนี้นั้นก็มีตึกไม่เยอะ
แล้วสิ่งที่เรียนก็เป็นภาษาก็จะเป็นพวกวิชาพื้นฐานเรียนรวมกันแล้วจากนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งเขาหล่อมากเขามาเรียนวิชาภาษาอังกฤษรวมกันตอนนั้นเป็นเทอม2แล้วนักศึกษาในห้องก็ยังไม่เยอะมากก็จะอยู่ที่ประมาณ50แล้วจากนั้นเขาก็ได้เรียนกับอาจารย์นี่แหละตอนนั้นอาจารย์ยังไม่เป็นด็อกเตอร์อาจารย์เป็นแค่ครูประจำแค่จบปริญญาโทบรรจุใหม่ตอนนั้นอาจารย์ยังไม่ได้เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรครับสมัยนั้นคณะบดีก็เป็นอีกท่านหนึ่งยังไม่ใช่ท่านปัจจุบันตอนนั้นอาจารย์เองก็ยังหนุ่มอยู่นะวัยกลางคนแล้วผู้หญิงกับผู้ชายคนนั้นเขาก็รักกันมากเขาเห็นกันในห้องแล้วเขาก็นั่งด้วยกันผู้หญิงก็รักผู้ชายมากผู้ชายก็รักผู้หญิงมากแต่ในจุดๆหนึ่งนั้นก็ความรักตอนนั้นก็อาจจะยังเป็นเด็กมั้งเพราะตอนนั้นคนทั้งสองขึ้นแค่ปี2ก็ยังแค่อายุ19ถึง20กว่าๆแต่มันวันหนึ่งมันนั้นมันเป็นวันสอบเสร็จแล้วคนนี้บอกว่าตอนนั้นมันเลิกเรียนประมาณ5โมงเกือบ6โมงแล้วครับแต่2คนนั้นไม่ยอมกลับมีปัญหากันอยู่บนตึกและตอนนั้นเองมันเป็นช่วงเซสชั่นบ่ายจะต้องเลิกเรียน 16.00 แต่พวกเขาก็เคลียร์กันแต่มีแม่บ้านคนหนึ่งเขาแอบเห็นเพราะเขาจะต้องมาทำความสะอาดแล้วคราวนี้แม่บ้านเอาเรื่องนั้นมาเล่าให้อาจารย์ฟังเพราะอาจารย์เองก็ต้องมาทำแผนการสอนทำประเมินผลและเตรียมการสอนสมัยก่อนเพราะอาจจะต้องใช้เวลาและต้องใช้แผนสายย้อนไปวันนั้นเองอาจารย์เองก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นผู้หญิงกับผู้ชายลงไม้ลงมือกันอย่างรุนแรงตายกันทั้งคู่บนตึกแล้วห้องที่ตายคือห้องที่อยู่บนเหนือหัวเดย์นะครับเดี๋ยวลงไม้ลงมือนี่คือยังไงอ่ะคือคงเข้าที่ตำรวจเข้าที่สันฐานจากโรงพยาบาลนะตอนนั้นอาจารย์ไปมีรอยฟันจากคัตเตอร์แล้วคันนี้ประมาณว่าผู้ชายเสียเลือดไปมากผู้หญิงน่าจะไปฟันผู้ชายนะเพราะว่าผู้ชายมีรอยช็อปเปอร์ฟันเสื้อนักศึกษาขาดตรงท้องน่าจะแทงไปด้วยลึกเพราะเสียเลือดมากเพราะถ้าเกิดฟันธรรมดามันไม่ได้เสียเลือดขนาดจะตายหรอกแล้วคันนี้ผู้หญิงเองนั้นก็ได้รับบาดเจ็บผู้ชายก็คาดว่านะผู้หญิงมีรอยบอบช้ำโดนทุบทำร้ายจนสลบน่าจะเป็นการต่อสู้กันแล้วคือเหมือนกับว่าในส่วนตัวนะสมัยนั้นอาจารย์เขาบอกว่าน่าจะเป็นการต่อสู้กันแล้วคราวนี้ผู้หญิงน่ะผู้ชายน่าทำร้ายผู้หญิงแล้วผู้หญิงเอาคัตเตอร์อ่ะมีอ่ะฟันไปอ่ะแทงไปอ่ะแล้วคราวนี้ประมาณว่าวันนั้นเป็นวันที่ตอนเย็นไม่มีอาจารย์ท่านใดอยู่มีแต่อาจารย์ของเดย์อยู่ที่เป็นผอ.ครับแล้วคนนี้ประมาณว่าไปที่โรงพยาบาลตายที่โรงพยาบาลแต่หมอบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้ตายโรงพยาบาลหรอกน่าจะตายระหว่างทางเพราะสมัยก่อนไม่มีความเจริญในเรื่องของโรงพยาบาลสมัยนั้นแล้วก็การเดินทางก็ยังลำบากอยู่ถนนยังไม่สะดวกสบายขนาดนี้เพราะว่าปทุมธานีเมื่อก่อนก็คือเหมือนกับยังมีการปลูกข้าวอยู่อะไรอยู่และที่นี่ก็ยังสร้างมาไม่นานแล้วคราวนี้หลังจากนั้นไม่นานเรื่องนี้ก็รู้กันแค่คณะบดีคนเก่าแล้วก็อาจารย์แล้วมันมีเรื่องมากกว่านั้นพี่อะไรอ่ะเหมือนกับว่ากันว่าคนจะได้ยินเสียงแบบเขาเรียกว่าจะไม่มีการทำบุญกันหรือไม่มีการเขาเรียกว่าขึ้นตึกใหม่อะไรใหม่คือวันนั้นเองก็มีการเช็คคราบหรืออะไรนะทั้งหมดแล้วก็แม่บ้านเขาก็สั่งว่าให้เก็บเรื่องทั้งหมดแต่ว่าเรื่องมันถึงอธิการบดีครับก็คือมีอธิการบดีอาจารย์ของเดและแม่บ้านเท่านั้น3คนที่รู้แต่คราวนี้
มันก็มีคนบางคนอาจจะรอดเล็ดรอดเห็นหรือมีการพูดออกไปเพราะว่ามันเกิดในมหาลัยเพราะคนมันตายอ่ะมันไม่ได้รู้แค่นี้แน่นอนอาจารย์เขาพูดมาอย่างนี้แล้วจากนั้นก็มีคนได้ยินเสียงแบบเขาเรียกว่าไงรู้ไหมได้ยินได้กลิ่นเวลาใครจะเดินผ่านหรือใครอยู่ในห้องจะได้กลิ่นเหม็นๆได้เห็นภาพคนเดินไปเดินมาบางคนก็เห็นภาพผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างโปร่งใสเดินไปบางคนก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างแล้วบางครั้งก็มีเสียงกรีดร้องบ้างเสียงโหยหวนบ้างบางคนก็แบบตามไปเข้าฝันว่าให้ทําบุญไปหน่อยอะไรไปหน่อยครับคราวนี้เรื่องก็เริ่มดังขึ้นมาละ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนเริ่มลือกันมันดังมากแล้วเพราะว่ามันมีคนเจอกันหนักๆเพราะมันไม่มีการทําบุญหรือแบบปัดรังควานไปครับแล้วคราวนี้กลางวันเองนี่แหละสมัยนั้นมีคนมันก็จะมีคนประมาณเอ้ยแม่งผีหลอกว่ะเขาพูดว่าแม่งผีหลอกก็กรี๊ดดังๆอ่ะเนี่ยแต่ผมไม่ขอกรี๊ดแต่เดี๋ยวเสียงมันจะดังไปนะกรี๊ดเหมือนในหนังอ่ะรู้กรี๊ดอย่างเงี้ยแบบผีหลอกผีหลอกอะไรใครผีหลอกอะไรมันไม่มีผีมันไม่มีผีสักหน่อยคิดกันไปเองหรือเปล่าเพื่อนก็บอกไหนผีกูไม่เห็นมึงเลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็พูดมึงบ้าไปหรือเปล่ามึงเห็นผีได้ยังไงนี่กลางวันกูเห็นจริงๆกูเห็นจริงๆมันไม่ได้เห็นทุกคนนะและคราวนี้ประมาณว่าอาจารย์ก็เริ่มสังเกตแล้วว่าครับแม่งยังไม่ไปอีกเหรอวะตายไปนานแล้วและคราวนี้มันไม่พอขนาดนั้นที่บางคนแม่งไปลองดีอีกกลางคืนไปเล่นผีถ้วยแก้วอีกมึงเอ้ยเจอดีอีกอ๋อเราเขาทำยังไงหนีแบบกระเจิงนี่นะที่แบบหนีแบบโอ้โหแบบแทบหนีแทบกระเจิงเลยแล้วคือเหมือนกับว่าเจอซากเจออะไรขนาดนี้แล้วคราวนี้เกิดอะไรรู้ป่ะจนมีการเรียกประชุมกันในสมัยนั้นครับประมาณว่าห้ามพูดเรื่องนี้ออกไปเด็ดขาดใครพูดจะไล่พวกเธอออกในคณาจารย์และบุคลากรแล้วเขาก็ทำพิธีแบบเขาเรียกว่าทำบุญทำอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะตอนเขาตายอ่ะอาจารย์เขาเล่าให้ฟังว่าทางญาติเขาทำบุญเขาอะไรแล้วแต่ไม่ได้เชิญดวงวิญญาณออกจากที่อ๋ออ๋อใช่เพราะว่าถ้ามาเชิญวิญญาณมันก็อาจจะเอิกกระเลิกอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะแมนและท่านแล้วเราสุดท้ายก็ทำยังไงก็เลยว่าจนมันไม่ไหวแล้วนะคือบางคนก็แบบไปทำที่เลนบ้างไปขอหวยบ้างโอ้ไปกันใหญ่คือแบบขอโทษคือแบบเด็กวัยรุ่นบางคนก็ไปลองของไปอะไรเงี้ยมึงเอ้ยใครไปลองของอ่ะมึงเขาตามมึงถึงบ้านเลยนะตอนนั้นน่ะใครเขาลือนะมึงอยากไปลองของระดับเด็ดขาดนะมึงตามมึงถึงบ้านนะครับแล้วคราวนี้หอพักแถวนั้นมักจะเห็นแบบไฟดับติดคือมองมาจากที่หอพักมาที่ตึกนี้ถูกต้องเขาก็นึกว่าเฮ้ยไฟแม่งเสียหรือเปล่าวะแต่คราวเนี้ยจะอยู่ไม่ได้พี่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมันเริ่มลือกันรอบนอกแล้วแม่งมันไม่ใช่ไฟเสียแล้วแหละเดต้องเริ่มระวังคำพูดแล้วนะต้องเริ่มระวังคำพูดแล้วนะมันเยอะเป็นเยอะไปครับโทษทีพี่ก็คืออันนี้คือวัยรุ่นพูดแต่ก็คือว่าแบบเข้าใจมันคือผีแหละแล้วคันนี้เข้าทีนะครับเพื่อนผู้ฟังเนาะมันเป็นภาษาวัยรุ่นตอนพูดครับแล้วมันประมาณว่าเขาก็มีการทำบุญมีการเชิญวิญญาณอะไรเงี้ยแต่จะเป็นการแบบแอบทำเงียบๆแล้วเขาก็มียามมีอะไรอย่างเงี้ยไม่เด็กรู้ไม่อะไรรู้แล้วไปทำช่วงเย็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รีบทำรีบกลับไปเลยพวกพระอะไรอย่างเงี้ยนิมนต์ไปเลยพี่เขาก็กลับไปเลยแล้วคราวนี้ประมาณว่ามันก็เงียบไปแล้วแต่มันไม่จบแค่นั้นพี่อะไรอ่ะคราวนี้คือใครอะที่เป็นแบบพวกแบบมีเซนพิเศษหรืออะไรเงี้ยมักจะเจอแต่ก็คือมีบ้างที่เจอนะจนกลายเป็นเรื่องเล่าว่าห้องเนี้ยถ้าใครมีเซนต์ไปอะไรเงี้ยมันก็จะอย่างนั้นนะพี่ก็คืออย่างนั้นแล้วคราวนี้คราวนี้มาถึงเดือละที่ประมาณว่าวันนี้ก็คือฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าข้างบนมันเป็นยังไงแน่วันนั้นมันเป็นวันลอยกระทงที่เขาจะมีกิจกรรมอย่างเที่ยงคืนที่แล้วเกิดอะไรขึ้นไหมประมาณว่าไปกับเพื่อนหนึ่งคนที่อันนี้ห้ามทำตามนะผู้ฟังห้ามทำตามนะก็คือว่ามีทูบหนึ่งดอกไปคือไปที่สูตรเลยมันเป็นไงเจเป็นคริสแต่เพื่อนเป็นพุทธครับเธอช่วยฉันหน่อยนะและเราก็แอบขึ้นไปตรงนั้นประมาณว่าไงป้าเขาก็พูดว่าเออเน
ยากรู้อยากลองอยากเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นสมัยนั้นผมมาดีนะแต่แค่อยากจะรู้เหตุการณ์เฉยๆเพราะผมได้ยินมาอะไรอย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นไหมก็คือแอบขึ้นทางหน้าต่างพี่หนูขึ้นไปทางหน้าต่างแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่อะไรอ่ะมันก็มีคนมาเคยทำอย่างเดพี่มีทั้งแบบเขาแบบเครื่องเส้นมีทั้งกระดานผีถ้วยแก้วมีทั้งอะไรสารพัดแล้วคันนี้เดก็เข้าไปห้องนั้นเลยพี่แล้วห้องนั้นมันปิดอยู่ใช่ไหมแต่กลอนมันไม่ดีแสดงว่าน่าจะมีคนมาเคยมาแล้วแล้วคือก็เอาแบบเขาเรียกว่าในล็อกประตูใช่ไหมเดก็เอาเหล็กไปงัดมันก็ป๊อกออกมามันป๊อกออกมาคือง่ายๆแสดงว่ามีคนไปทำแล้วแล้วเดก็แบบเอาไฟไปส่องอะไรอย่างเงี้ยแบบสำรวจหรือว่าเป็นไงเพราะว่าโต๊ะข้างบนมันแตกอันหนึ่งมันไม่ใช่โต๊ะเลคเชอร์เป็นกระดานสีขาวปกติแต่มันจะเป็นโต๊ะเขาเรียกโต๊ะไม้ใช่ไหมคราวนี้เดย์ก็ส่องไปอะไรเงี้ยเดย์ก็คิดว่าประมาณโต๊ะตรงนี้แหละที่มันอยู่บนหัวชั้นนั่นแหละครับแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่หนูเอาไฟไปส่องมันมีอาคมหนึ่งอะชื่ออันขอสมมติชื่อแล้วกันไม่บอกชื่อพี่เขานะเอลักดีโอ้ยเป็นตัวหนังสือเขียนไว้บนโต๊ะใช่มันเป็นแบบลิควิดเป็นแบบลิควิดไฟอะพี่มันคงสมัยก่อนเนาะแบบเขาเรียกโต๊ะเลคเชอร์ไม้อะนะแล้วครั้งนี้โอเคพี่ถ้าพี่จะบอกอย่างนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่ขอให้พี่ไปสู่สุคตินะครับน้องผมไม่ได้มาล่วงเกินเลยนะครับขอบคุณนะครับพี่บอกแล้วคราวนี้วันรับปริญญาผ่านไปสักพักแล้วเป็นอาจารย์ครับขอถ่ายรูปหน่อยครับได้สิอาจารย์ครับผมขอคุยหน่อยครับวันนี้เป็นวันรับปริญญาครับอาจารย์ครับพี่ที่ชื่อ A กับ B คนนั้นน่ะอาจารย์เขาเริ่มมองแล้วนี่เธอพูดเรื่องอะไรอีกเขาคือคนที่ตายข้างบนห้องที่ผมเรียนใช่ไหมครับอาจารย์ตลอดทั้ง4ปีที่ผมได้ยินอ่ะที่เธอรู้ได้ยังไงเขาพูดอย่างนี้แล้วนี่เธอรู้ได้ยังไงเราก็โกหกอาจารย์ไปบอกว่าอ๋อเขามาเข้าฝันมาบอกทั้งที่จริงๆเขาไม่ใช่หรอกเราแอบขึ้นไปแหละก็คือเขารู้ แล้วเขาสงสัยว่าเรารู้ชื่อได้ยังไงใช่ก็เลยแอบไปโกหกถ้าเกิดขึ้นไปเดี๋ยวแบบมันจะมีปัญหาที่หลังแหละนะตรงนี้แล้วคราวนี้ประมาณว่าอาจารย์เขาก็หน้าซีดแล้วเขาก็แบบหน้าซีดเลยนะเป็นไก่ต้มนะพี่แล้วประมาณว่าพูดว่าไงป่ะถูกที่เธอพูดทั้งหมดแหละแล้วจากนั้นเดย์ก็ไม่ได้ไปมหาลัยอีกเลยหลังเรียนจบเนาะก็ตอนทุกวันนี้ก็เรียนจบปี58ไปถามจนไปรับปริญญาปี59ครับพี่ก็เป็นประมาณนี้ก็เรียนคอร์สเวิร์คไป2ปีทำปริญญาคนอยู่กับตรงนั้นไปอีก2ปีก็เรียนกับพี่4ปีพอดีก็คือเหมือนกับว่าเสียงที่ได้ยินทั้งหมดตอนแรกที่เราเช็คจากคนรอบตัวคือเขาอาจจะเป็นเรียกอะไรพลังงานที่เบาบางมากแล้วหลังจากเวลามันผ่านมาทำให้เฉพาะคนที่เชื่อว่ามีเซนส์อะไรเงี้ยถึงจะได้ยินอะไรประมาณนี้เนาะเราถึงได้ยินแต่บางวันที่บางคนได้ยินเสียงแบบหนักเลยนะถึงขนาดต้องไปทำบุญเลยนะครับเสียงแบบโต๊ะล้มมาปึ้งอ่ะก็ถือเป็นเรื่องนึงที่น่ากลัวเนาะแต่ก็ดีเนาะอุตส่าห์แบบว่าเก็บมาโห4ปีกว่าที่จะมารู้เรื่องทั้งหมดว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะแหมอุตส่าห์เก็บมาแล้วก็มาคำตอบจนได้แล้วก็เดย์ก็อธิบายไปแล้วว่าทำไมเดย์ถึงเป็นคนที่เรียกว่าสัมผัสกับเรื่องพวกนี้ก็คือเป็นเรื่องของเลิกยามเวลาตกฟ้าถูกไหมแต่ไม่ได้ถ้าเลือกได้ไม่ขอยุ่งอย่างนี้ดีกว่านะเพราะว่าเราเห็นเรายุ่งอะไรนี้เราก็จะเฉยๆอ่ะแต่วันนั้นมันทนไม่ไหวแล้วคือคุณต้องการอะไรบอกเราหน่อยได้ไหมก็คือในส่วนตัวนะที่เขาอยากจะมาสื่ออะไรรู้ไหมในส่วนตัวผมว่าเขายังไม่ถึงที่ตายอ่ะก็ตามความเชื่อแหละตามความเชื่อที่เขายังไม่ถึงที่ตายที่ถ้าคนที่เขาเรียกว่าประสบอุบัติเหตุหรือว่าฆ่าตัวตายไม่ใช่การตายด้วยธรรมชาติจริงๆเนี่ยก็จะถือว่าเหมือนเขายังไม่หมดอายุไขเขาจะต้องวนเวียนอยู่บนโลกใบนี้จนกว่าเขาจะหมดอายุไขเขาถึงจะไปตามทางของเขาได้เนาะครับก็สงสารเขาเนาะครับก็ทุกวันนี้ได้ยินเรื่องอันนี้ไหมก็พูดตรงๆก็ไม่มีใครรับรู้ว่าเรื่องนี้นะก็หายไปตัวเราไปทำบุญให้เขาเปล่าไม่เพราะเดย์ไม่ได้เป็นพุทธเดย์เป็นคริสเดย์ก็ไม่สนใจเนาะแต่เพื่อนทำให้แต่เพื่อนทำให้ถือว่าโอเคแล้วล่ะแต่ว่าจากนั้นก็ไม่ได้มีเรื่องอันนี้ดังมาอีกเลยนะครับแต่ถ้าไปถามใครเขาก็จะไม่พูดกันแล้วก็ครูเก่าๆคนเก่าๆเขาก็กระเสียนรีทายกันไปแล้วก็หายไปตามเวลาอาจจะเป็นเดย์คนสุดท้ายที่รู้เรื่องนี้ครับก็ขอให้พี่คนนั้นเขาก็
ได้ไปเกิดใหม่แล้วกันเนาะเพราะเรื่องนี้น่าจะเป็นคนสุดท้ายที่ได้ไปรับรู้ครับรู้ใช่ไหมก็เป็นไปได้ว่าทุกวันนี้เขาอาจจะหมดอายุขัยเขาแล้วจริงๆก็ได้โอ้อาจจะไปแล้วแล้วอาจารย์ตอนนี้ก็ใกล้จะเกษียณแล้วแหละเนาะก็ไปตามเวลาเนาะครับใครที่ฟังอยู่ก็ไม่ต้องไปโหขนขวายถามหาอาจารย์ที่ตัวเองเรียนนะปล่อยให้มันเป็นเรื่องเล่าไปก็แล้วกันให้เขาเป็นตำนานไปนี่บอกก่อนเผื่อมีเด็กๆฟังอยู่แล้วแบบเอ้ยมาอะไรเปล่าเดี๋ยวไปถามกันใหญ่เลยอะไรอย่างนี้อ๋องั้นแสดงว่าเดย์เป็นคนที่ประสบพบเจอเรื่องแบบนี้บ่อยๆถ้ามีโอกาสมาเล่าให้ฟังกันอีกนะได้ครับพี่โอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับเดย์ที่มาปิดท้ายให้เรานะรักษาสุขภาพด้วยนะครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับพี่ขอบคุณครับรวมเรื่องเล่าสุดช็อกสับสนโดยกองสลับพลัสลอตเตอรี่ออนไลน์ถูกกว่าซื้อง่ายโอนไวจ่ายเต็ม